บทที่241ถึง260คำพูดของออกัสทำให้เจ้าหน้าที่ของทีมสืบสวนหมายเลข5ขมวดคิ้วและโรอันถามโดยตรงเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีไอเดียออกัสใส่หัว NYPD กล่าวถึงสถานที่เกิดเหตุและโศกนาฏกรรมของศพท่อนล่างของผู้เสียชีวิตเท่านั้นพวกเขาไม่ได้ตรวจสอบสภาพเฉพาะของศพตกลงโรอันไม่ได้พูดอะไรมากและหันกลับมาและพูดว่าไรเดอร์โมนะคุณ2คนไปพาแมกดาเลนากลับมาเดี๋ยวนี้เลซีกับฉันไปที่สถานที่เกิดเหตุแห่งใหม่นี้ไม่มีปัญหาโมนาและไรเดอร์ลุกขึ้นและเดินอย่างรวดเร็วเข้าไปในห้องอุปกรณ์ตามมาด้วยเลซีและโรอันหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเพื่อโทรหาแผนกตรวจสอบร่องรอย40นาทีต่อมาในบริเวณวิลล่าทางอัปเปอร์ไรเวสไซด์ของนิวยอร์กชื่อของผู้เสียชีวิตคือคาร์ซอฟฟอร์เฟอร์ทนายความอาวุโสในสำนักงานกฎหมายเจ้าหน้าที่ NYPD และลูโอแอนที่กำลังรออยู่ในที่เกิดเหตุต่างทักทายกันสั้นๆเล็กน้อยแล้วพาพวกเขาไปยังบริเวณที่เหยื่อเสียชีวิตตามบัญชีของสำนักงานกฎหมายคาร์ซอฟฟอร์เฟอร์ขอหยุด 2-3 วันเมื่อ4วันก่อนเนื่องจากไม่สบายตัวแต่เช้านี้เขาไม่ได้ไปทำงานและไม่สามารถติดต่อโทรศัพท์ได้เจ้านายของเขาจึงขอให้เราตรวจดูสภาพของเขาเถิดเมื่อเดินขึ้นไปบนชั้น2ของวิลล่าคาร์ซอฟฟอร์เสียชีวิตในการศึกษานี้สาเหตุของการเสียชีวิตยังมีบาดแผลถูกแทงบนหน้าอกจำนวนมากและร่างกายส่วนล่างของเขาก็น่ากลัวเช่นกันลาเซเหลือบมองและหันศีรษะของเธอเพื่อค้นหาเบาะแสอื่นๆในขณะที่โรอันเริ่มตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบๆศพอย่างระมัดระวังและถามในเวลาเดียวกันบ้านหลังนี้มีระบบรักษาความปลอดภัยหรือเปล่า NYPD ไม่ตอบเจ้าหน้าที่จากแผนกตรวจสอบร่องรอยพยักหน้าหยิบแล็ปท็อปขึ้นมาในอ้อมแขนแล้วพูดว่ามีอยู่อันหนึ่งและกล้องวงจรปิดหลังบ้านก็จับภาพฆาตกรได้โรอันลุกขึ้นและมองดูคอมพิวเตอร์ในมือของคู่ต่อสู้ข้างในเป็นชายรูปร่างเดียวกันสวมเสื้อผ้าสีดำกางเกงขายาวสีดำและหมวกคลุมสีดำและแม้แต่วิธีการหยิบกุญแจก็เหมือนกันแต่กล้องวงจรปิดก็มองไม่เห็นหน้าฆาตกรเช่นกันเหยื่อทั้ง4รายเสียชีวิตเมื่อ15วันก่อน10วันก่อน4วันก่อนและเมื่อวานฆาตกรคนนี้คือหลังจากเล่นวิดีโอแล้วหลัวอันก็ตบลิ้นของเขาไม่รู้ว่าจะอธิบายฆาตกรต่อเนื่องคนนี้อย่างไรโรอันหันศีรษะและตรวจดูการศึกษาต่อไปโรอันพบรอยเท้าครึ่งหนึ่งข้างพรมและจ้างนักสืบจากแผนกตรวจสอบร่องรอยเพื่อให้พวกเขาทำความสะอาดให้เรียบร้อยขณะที่เขากำลังจะลุกขึ้นและจากไปโรอันก็สังเกตเห็นว่าท่าทางของศพดูแปลกไปเล็กน้อยพอใจจากข้อมูลของแผนกตรวจสอบร่องรอยและการตัดสินของ NYPD เมื่อกี้นี้เวลาการเสียชีวิตของเหยื่อคาร์ซอฟเฟอร์น่าจะอยู่ที่ประมาณ 3-4 วันเมื่อผ่านไป 2-3 วันศพจะเริ่มเน่าออกจากช่องท้องของร่างกายมนุษย์และเหลือก๊าซไว้หลังจากสลายตัวดังนั้นร่างกายจึงเริ่มบวมและเมื่อผ่านไป 3-4 วันอาการเน่าจะเริ่มแพร่กระจายออกจากช่องท้องและหลอดเลือดดำมีสีเปลี่ยนไปมากขึ้นในเวลานี้ร่างกายของคาร์ซอฟเฟอร์เริ่มเติบโตแต่อัตราการเติบโตดูเหมือนจะสูงกว่าปกติเล็กน้อยโรอันเกาหัวและกำลังจะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สืบสวนของแผนกตรวจสอบร่องรอยในการศึกษาวิจัยจู่ๆเสียงของลาซี่ก็ดังมาจากห้องนอนที่อยู่ไม่ไกลโรอันมาหาฉันสิตกลงเมื่อเดินเข้าไปในห้องนอนเจ้าหน้าที่จากแผนกตรวจสอบร่องรอยกำลังตรวจสอบแล็ปท็อปของคาร์ซอฟเฟอร์ขณะที่ลาซี่กำลังดูกล่องด้วยสีหน้าแปลกๆเมื่อเห็นโรอันกำลังมาลาซี่ก็แสดงสิ่งของต่างๆในกล่องให้โรอันเห็นโรอันมองลงไปและพบว่ากล่องเต็มไปด้วยของเล่นต่างๆปากของโรอันกระตุกและเขาก็หันไปมองเลซีมันเป็นเพราะคุณสมบัติของคุณหรือเปล่าคุณจะค้นพบสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรครั้งสุดท้ายที่ฉันไปบ้านน้องสาวของเคเดนสมิธที่ขโมยระเบิดไปเลซี่ก็อยู่ใต้เตียงในห้องใต้ดินของเคเดนสมิธและพบสิ่งของมากมายที่ทำให้รอนรู้สึกร้อนสูดลาเซมองโรอันด้วยความโกรธลาเซหยิบกล่องเล็กๆออกมาจากกล่องแล้วพูดว่านี่คือโมเดลล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในปีนี้และเป็นแบบที่สามารถควบคุมจากระยะไกลได้ฉันคิดว่าจะหารีโมทอที่คาร์ซอฟเฟอร์ได้แต่ก็หาไม่ได้โรอันกระตุกปากราวกับกำลังคิดอะไรบางอย่างลาเซไม่เห็นสีหน้าของเขาจึงชี้ไปที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบร่องรอยที่อยู่ด้านข้างแล้วพูดว่าเราเพิ่งพบบันทึกการแชทและภาพหน้าจอในแล็ปท็อปของคาร์ซอฟเฟอร์แล้วโอเคผ่านไปโดยไม่บอกโรอันโบกมือด้วยท่าทางที่ซับซ้อนดูเหมือนเขาจะเข้าใจเหตุผลว่าทำไมศพจึงลุกขึ้นมากเกินไปลาซี่คุณกำลังบอกกับคาร์ซอฟเฟอร์เป็นเกย์เหรอก็อาจจะใช่แต่ก็ไม่แน่นอนลาเซพยักหน้าแล้วใส่หัวฉันไม่เข้าใจความคิดของคนรวยพวกนี้บางทีเขาอาจจะแค่อยากลองสิ่งใหม่ๆเอาล่ะโรอันพยักหน้าเขาไม่เข้าใจว่าคนเหล่านี้คิดอะไรจึงหันกลับมาบอกพนักงานสอบสวนแผนกตรวจสอบร่องรอยทั้ง2คนในการศึกษาให้ใส่ใจกับทางออกของศพให้มากขึ้นเมื่อเคลื่อนย้ายศพแล้วหยิบมือถือของเขาออกมาโทรศัพท์เพื่อโทรหาโมนาโทรมาแล้วคุณจับแมกดาเลนาได้ไหมตอนนี้สิ่งต่างๆมีความซับซ้อนเล็กน้อยโมนาที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์แสดงสีหน้าแปลกๆเราสองคนพาแมกดาเลนาเข้าไปในห้องสอบสวนได้สำเร็จแต่ก่อนที่ไรเดอร์กับผมจะเริ่มการสอบสวนหัวหน้าสายลับพิเศษเวอร์นิตก็รีบไปที่ทีมสืบสวนหมายเลข5ของเราเวรินีซี่กล่าวว่าเมื่อสักครู่นี้ผู้อำนวยการ NYPD คนหนึ่งหัวหน้ากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิผู้นำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้นำ DEA สำนักงานปราบปรามยาเสพติดรองนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กซิตี้สมาชิกคนหนึ่งของสภานิวยอร์กและ FBI ของเรารองผู้อำนวยการสาขานิวยอร์กต่างก็โทรหาเธอเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของคดีนี้นั่นคือสาเหตุที่เวรินีไม่ยอมให้ไรเดอร์กับข้าสอบปากคำแมกดาเลนาตอนนี้แต่รอให้คุณกลับมาโรอันหลังจากฟังคำอธิบายของโมนาใบหน้าของโรอันก็กระตุกและเขารู้สึกเจ็บที่ก้นเขาจำข่าวชิ้นหนึ่งจากชาติก่อนได้ในปี2008คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางฟ้องหญิงวัยกลางคนผิวขาวชื่อพาวฟรีซึ่งมีชื่อเล่นว่านางวอชิงตันฐานเปิดกิจการค้าประเวณีตามข่าวในขณะนั้นบริษัทปาเมล่ามาร์ตินเอสคอร์ทที่ดำเนินการโดยพาวฟรีในวอชิงตันถูกต้องสงสัยว่าให้บริการสื่อลามก
ตัวเพาฟรีไม่เพียงแต่ได้รับรายได้ที่ผิดกฎหมายมากกว่า2ล้านดอลลาร์เท่านั้นแต่ลูกค้าของเธอส่วนใหญ่เป็นชนชั้นสูงทางการเมืองในวอชิงตันรวมถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสมาชิกสภาคองเกรสเจ้าหน้าที่นาซาเจ้าหน้าที่กองทัพเรือพนักงานธนาคารโลกผู้จัดการกองทุนสกุลเงินต่างประเทศทนายความและอื่นๆเพื่อบังคับให้คนสำคัญเหล่านั้นออกมาและให้การเป็นพยานที่ดีแก่ตัวเขาเองเพาฟรีเคยมอบบันทึกโทรศัพท์ที่สำคัญของลูกค้าให้กับสื่อและระบุว่าเขาจะไม่มีวันติดคุกเพื่อรับโทษของเขาในเวลาเดียวกันเพาฟรียังกล่าวอีกว่าฉันจะไม่ไปเรือนจำกลางอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็น4ปีหรือ8ปีถ้าจำเป็นฉันจะพาลูกค้าเหล่านั้นทั้งหมดเข้ามาการกระทำของเพาฟรีทำให้หลายคนขุ่นเคืองสามารถจินตนาการได้และสุดท้ายก็ไม่แปลกใจเลยที่นางสาวเพาฟรีเลือกที่จะฆ่าตัวตายในคุกเมื่อเธออยู่ห่างจากการพิจารณาคดีของศาลเพียง10วันเนื่องจากความอับอายของเธอโรอันไม่อยากรู้ว่าเพาฟรีฆ่าตัวตายหรือไม่ตอนนี้เขาต้องการรู้สิ่งหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับแมกดาเลนานี้เวลาปัจจุบันคือปี2005เป็นไปได้ไหมว่านิวยอร์กนี้คือแมกดาเลนาผู้อาวุโสของวอชิงตันเพาฟรีเพราะด้วยตัวเองหากในระหว่างการสอบสวนของแมกดาเลนาหากพบบางสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แล้วก็เมื่อกลับมาที่รถ SUV ในอาคารเจคอบเฟเดอรัลโรอันก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาทันทีและโทรหาวานิสถึงเวลาถามต้นขาถึงความคิดและความคิดเห็นของพวกเขาอาคารจาคอบเฟเดอรัลพื้นที่สำนักงานคณะสืบสวนหมายเลข5เวอรินิตนั่งขัดสมาธิในห้องเฝ้าติดตามถัดจากห้องสอบสวนโดยมองดูแมกดาเลนาในห้องเฝ้าติดตามอย่างเงียบๆบูมๆเข้าเมื่อได้ยินสิ่งที่เวอรินิตพูดโรอันก็ผลักประตูและเดินเข้าไปในห้องตรวจสอบพร้อมกับหัวเราะสวัสดียามบ่ายครับคุณผู้ชายเวอรินิตบิดเก้าอี้แล้วหันกลับพับแขนรอบหน้าอกแล้วพูดอย่างไม่แสดงออกโรอันคุณทำให้ฉันประหลาดใจมากจริงๆโรอันกางมือออกเขาไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าจะมีคนจำนวนมากยืนอยู่ข้างหลังแมกดาเลนาเพื่อเธอไม่ใช่สำหรับเธอโรอันเวรินิสยื่นแฟ้มที่มีข้อความลับสีดำให้กับโรนและพูดด้วยสีหน้าจริงๆจริงๆแล้วสำนักงาน FBI นิวยอร์กของเราได้ติดตามแมกดาเลนาในเรื่องบางอย่างอยู่แค่ยังไม่ถึงเวลาฉันก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรเธอเลยเมื่อเปิดโฟลเดอร์โรอันก็เห็นชื่อที่คุณเคยเดโบราห์เพาฟรีจากข้อมูลดังกล่าวแมกดาเลนาและเพาฟรีมีความสัมพันธ์แบบครูนักเรียนและน้องสาวเมื่อหญิงสาวทั้งสองยังเยาว์วัยภายใต้การควบคุมขององค์กรอันธพาลเดียวกันพวกเธอทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กางขาเพื่อวัดความยาวของสังคมต่อมาองค์กรแก๊งถูกทำลายและคนงานด้านเทคนิคหญิงภายใต้ธงเหล่านี้ก็วิ่งหนีไปตามธรรมชาติแมกดาเลนาหนีไปนิวยอร์กเป็นครั้งแรกเพื่อดำเนินธุรกิจเดิมของเธอต่อไปและผสมผสานข้อดีของเธอเองเสนอแนวคิดขั้นสูงเปิดตลาดใหม่เพิ่มทรัพย์สินของเธออย่างต่อเนื่องและดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมให้เสร็จสิ้นเพาฟรีมานิวยอร์กเพื่อร่วมกับพี่สาวเพราะเขาทำได้ไม่ดีในที่อื่นจากนั้นเขาก็ได้เรียนรู้แนวคิดขั้นสูงของแมกดาเลนาและหลังจากประหยัดเงินได้จำนวนหนึ่งเขาก็ไปวอชิงตันเพื่อเปิดบริษัทชื่อปาเมล่ามาตินไม่เพียงเท่านั้นเพาฟรียังได้ดำเนินการอัปเดตซ้ำและอัปเกรดทางอุตสาหกรรมตามทฤษฎีของแมกดาเลนาผู้หญิงที่ทำงานในบริษัทปาเมล่ามาตินต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า23ปีสำเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัยเป็นอย่างน้อยและมีงานทำในแต่ละวันและหลายคนเป็นผู้หญิงมืออาชีพที่มีเงินเดือนดียิ่งไปกว่านั้นเพาฟรีกำหนดให้เด็กผู้หญิงเหล่านี้มีรูปร่างหน้าตาที่โดดเด่นเสื้อผ้าที่เหมาะสมเครื่องประดับที่เรียบง่ายและรายละเอียดที่ประณีตเช่นส้นเท้าที่สวยงามห้ามดื่มและอ่านหนังสือในช่วงเวลาดังกล่าวและต้องตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัดFBI จะไม่สังเกตเห็นผู้หญิงประเภทนี้ได้อย่างไรเหตุผลที่ FBI ไม่ทำอะไรเลยก็เพียงเพราะเจ้าหน้าที่ระดับสูงในวอชิงตันเท่านั้นและไม่มีใครริเริ่มที่จะยกที่กำบังขึ้นมาและตอนนี้โรอันจับแมกดาเลนาปรมาจารย์ของเพาฟรีโดยไม่ได้ตั้งใจโรอันหลังจากอ่านข้อมูลในโฟลเดอร์แล้วหลัวอันรู้สึกเจ็บปวดมากนี่เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับมูเหรอเขาไม่คาดคิดจริงๆว่าวันหนึ่งเขาจะมีส่วนร่วมในเรื่องอื้อฉาวที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ของสหพันธ์เมื่อเห็นสีหน้าของโรอันวันนิดก็ยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยจิบกาแฟแล้วพูดเบาๆไม่ต้องกังวลโรอันในเมื่อคุณได้หลอกตัวเองแล้วไม่จำเป็นต้องปกปิดเรื่องนี้อีกต่อไปเวเรนิซอบอกว่าเธอเพิ่งโทรหาคุณเคลอเมนที่วอชิงตันเคลอเมนครุ่นคิดอยู่นานและสัญญาว่าจะส่งคนมาจับกุมเพาฟรีในอนาคตอันใกล้นี้และจัดการกับบริษัทคุ้มกันเพาฟรีมิรามาตินหากไม่มีอุบัติเหตุเรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นชาติก่อนปี2549ถึง2551จะถูกยกไปจนถึงปี2548ในครั้งนี้เมื่อได้ยินว่าคุณเคลอเมนเข้ามาจัดการเรื่องนี้โรอันก็โล่งใจมีต้นขาไว้ข้างหลังก็ดีไม่อย่างนั้นหากผมเป็นแค่ตัวแทนระดับรากหญ้าเล็กๆแต่ได้ยกปกใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในภายหลังปิดโฟลเดอร์โรอันยิ้มขอบคุณครับท่านด้วยความยินดีเวอรินิตโบกมือของเธอเรื่องแบบนี้ถือเป็นเรื่องอื้อฉาวครั้งใหญ่จริงๆหลังจากมีการเปิดเผยคงจะสร้างความตื่นตระหนกให้กับคนในวอชิงตันอย่างแน่นอนแต่สำหรับมิสเตอร์เคลอเมนจิ้งจอกเท่าที่ทำงานในวอชิงตันมานานหลายทศวรรษเขาสามารถแลกเปลี่ยนผลประโยชน์มากมายให้กับค่ายของเขาผ่านเหตุการณ์นี้อย่างแน่นอนในตอนท้ายเวอร์นิตยื่นแก้วกาแฟให้โรอันแล้วพูดเบาๆถ้าต้องการเลื่อนขั้นจากรองหัวหน้าทีมเป็นหัวหน้าทีมก็มีกฎที่เข้มงวดนั่นคือรองหัวหน้าทีมต้องมีประสบการณ์การทำงานในเมืองอื่นโรอันพยักหน้าเขารู้เรื่องนี้และนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมากไม่เต็มใจที่จะเข้าร่วม FBI เนื่องจากการทำงานใน FBI จำเป็นต้องย้ายจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งทุกๆ 2-3 ปีในเวลาเดียวกันโรอันก็รู้สิ่งหนึ่งนั่นคือหลังจากวิกฤตการเงินในปี2551ในชีวิตก่อนหน้านี้ข้อกำหนดในการเปลี่ยนสถานที่ทำงานก็ถูกยกเลิกและเจ้าหน้าที่ FBI สามารถทำงานได้ในเมืองเดียวจนกว่าจะเกษียณอายุโรอันเคยได้ยินข้อความย่อยในคำพูดของเวรินิซีแล้วนั่นคือเขาต้องการช่วยลูอันได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าทีมสืบสวนแต่ยังมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างเมืองใหญ่ไมยมกในสหพันธรัฐบางเมืองมีชื่อเสียงระดับโลกและบางเมืองไม่เคยได้ยินชื่อโรอันมาก่อนแล้วคุณหมายความว่าไงครับนายเดือนหน้าสาขานิวยอร์กของเราจะมีการสลับที่กับสาขาลอสแองเจลิสเวอรินิตยื่นเอกสารอีกฉบับให้โรอันกำหนดเวลาในการเปลี่ยนสถานที่ทำงานคือ3ปีแต่ถ้าผลงานโดดเด่นและสำนักงานใหญ่ในวอชิงตันออกคำสั่งย้ายสถานที่ทำงานด้วยก็สามารถย้ายไปยังเมืองอื่นได้หลังจาก1ปีดวงตาของโรอันเป็นประกายเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้
ข้าใจความหมายของคำพูดของเวรินิซีได้ไม่ยากคือให้โรอันออกไปเรียนวุฒิการศึกษา1ปีแล้วกลับมาเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าทีมสืบสวนในเวลาเดียวกันโรอันก็สามารถหลีกเลี่ยงประเด็นสำคัญของคดีของพาวฟรีได้ตั้งแต่ต้นท้ายที่สุดแล้วคดีนี้ถูกโยนทิ้งไป3หรือ4ปีในชาติที่แล้วและเวลาในการจัดการกับมันในชีวิตนี้จะไม่สั้นลงอย่างแน่นอนเมื่อเห็นสีหน้าที่รู้แจ้งบนใบหน้าของโรนเวรินิซีก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจและในที่สุดก็หยิบนำบัตรออกมาจากกระเป๋าของเธอแล้วมอบให้โรนนี่คือข้อมูลติดต่อของผู้อำนวยการแผนกสืบสวนคดีอาญาสาขาลอสแอนเจลิสของ FBI คุณสามารถติดต่อเขาได้ในภายหลังชื่อโรอันบนนามบัตรค่อนข้างคุ้นเคยและฉันรู้สึกราวกับว่าฉันเคยเห็นมันที่ไหนสักแห่งมาก่อนเสมออย่างไรก็ตามโรอันไม่รีบร้อนดังนั้นเขาจึงวางมันไว้เฉยๆสิ่งที่โรอันอยากรู้เป็นอีกเรื่องหนึ่งท่านครับมีกี่ที่ครับคนเดียวหรือทั้งทีมสืบสวนนี่เป็นสิ่งสำคัญมากโรอันไม่อยากไปลอสแอนเจลิสเพียงลำพังมีทั้งหมด11คนเวรินิสหยุดชั่วคราวและพูดเบาๆทีมสืบสวนหมายเลข5ของคุณสามารถมอบหมายได้สูงสุด4ตำแหน่งเท่านั้นในฐานะหัวหน้าสายลับพิเศษเวอร์นิสไม่สามารถทำอะไรได้มากจนเกินไปท้ายที่สุดแล้วมีทีมสืบสวนถึง14ทีมต่อกลงเมื่อได้ยินสิ่งที่เวรินิสพูดโรอันก็ตัดสินใจและถอนหายใจด้วยความโล่งอกขอบคุณครับท่านไม่จำเป็นต้องขอบคุณฉันเสียงของเวรินิสยังคงสงบมากแต่มีรอยยิ้มในดวงตาของเธอหลังจากการสอบสวนของมาดาเลน่าแล้วจงไปอธิบายให้ออกัสตัสฟังเองสถานที่ทั้ง4นี้จะเป็นใครโรอันและเวอร์นิสชัดเจนอยู่ในใจคดีนี้ในฐานะหัวหน้าทีมสืบสวนหมายเลข5ออกัสตัสสีหน้าเมื่อเผชิญหน้ากับทีมสืบสวนโดยมีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคเพียงไม่กี่คนอย่างวิลเลียมมุมปากของเวอร์นิสยกขึ้นเล็กน้อยเธอหมุนเก้าอี้แล้วเริ่มมองแมกดาเลน่าในห้องสอบสวนเมื่อนึกถึงใบหน้าของออกัสตัสที่เข้มกว่าก้นหม้อปากของโรอันก็กระตุกนายทำแบบนี้ไม่ได้นะข่าวดีก็คือเวอร์นิสกำลังล้อเล่นกับโรอันอยู่เมื่อกี้เธอบอกออกัสตัสเกี่ยวกับโคต้าดังนั้นโรอันจึงไม่จำเป็นต้องบอกต่อหน้าข่าวไรก็คือว่าออกัสตัสรู้แน่ชัดว่าสถานที่ทั้ง4คือใครดังนั้นเขาจึงยังคงมองโรอันด้วยใบหน้าที่มืดมนอยู่เป็นเวลานานโรอันไม่มีทางเลือกนอกจากยิ้มและยื่นแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่ที่หนาขึ้นเรื่อยๆให้ออกัสตัสแต่ท้ายที่สุดแล้วจะใช้เวลา1เดือนก่อนที่พวกเขาจะย้ายไปลอสแองเจลิสและสิ่งสำคัญอันดับแรกคือคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่อยู่ในมือของพวกเขาดังนั้นโรอันและออกัสตัสจึงคุยกันสั้นๆและออกัสตัสซึ่งกินแฮมเบอร์เกอร์ไป 2-3 คำก็โบกมือส่งสัญญาณให้โรอันสอบปากคำมาดาเลน่าก่อนแล้วค่อยพูดถึงส่วนที่เหลือในภายหลังการสอบสวนแมกดาเลนาใช้เวลาไม่นานผู้หญิงวัย57ปีที่ยังคงมีเสน่ห์คนนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นคนฉลาดมี IQ และ EQ สูงผิดปกติทันทีที่โรอันและเลซีนั่งลงแมกดาเลนาเสนอว่าเธอรู้หลายสิ่งหลายอย่างและมีเบาะแสมากมายโดยบอกว่าเธอได้บอกทุกอย่างแล้วและสามารถเป็นพยานในศาลได้แต่มีหลักฐานก็คือ FBI จะเข้าร่วมโครงการคุ้มครองพยานร่วมกับเธอและหลังจากนั้นจะส่งเธอไปยังเมืองเล็กๆเพื่อใช้ชีวิตที่เหลือโดยไม่เปิดเผยตัวตนหลังจากได้รับคำตอบที่ยืนยันจากเวอร์นิสแล้วโรนก็ตกลงตามคำขอของแมกดาเลนาสำหรับเวเรเนสแล้วแมกดาเลนามีคุณค่าโดยเฉลี่ยลูกศิษย์และน้องสาวของเธอพาวฟรีมีความสำคัญมากกว่าเธอหลังจากได้รับคำตอบที่ยืนยันจากโรนแล้วแมกดาเลน่าก็เริ่มตอบเบาะแสที่เธอรู้เกี่ยวกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องนี้อย่างจริงจังครึ่งชั่วโมงต่อมาแมกดาเลน่าถูกเวเรนิซอพาตัวไปเมื่อพิจารณาจากทัศนคติของเวอร์นิสโรนรู้สึกว่าเธอกำลังจะปล่อยให้แมกดาเลน่าแทงข้างหลังน้องสาวและลูกศิษย์ของเธอโรนไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องจัดการกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่อยู่ตรงหน้าก่อนทุกคนตามคำบอกเล่าของแมกดาเลน่าเหยื่อทั้ง5ของเรายกเว้นลูกพี่ลูกน้องเคลอตันเบลกตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่เหลืออสันเชตผู้จัดรายการข่าวพอลเบลกเจ้าของโรงแรมโฮการ์จามี่และทนายความอาวุโสคาร์ลซอฟเฟอร์ล้วนเป็นสมาชิกของคลับใต้ดินลาซี่ยืนอยู่ด้านหน้าบริเวณสำนักงานของทีมสืบสวนหมายเลข5และอ่านออกเสียงเบาะแสบางส่วนที่ได้รับจากการสอบสวนเมื่อสักครู่นี้แมกดาเลน่ากล่าวว่าสโมสรมี2ส่วนเนื้อหาของพื้นที่1มีความคล้ายคลึงกับภาพยนตร์ไอวายโอเพนเนอร์แมกดาเลนามีหน้าที่หลักในการส่งเด็กผู้หญิงไปที่คลับเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ลาซี่ก็เลียริมฝีปากของเธอเขาไม่สนใจผู้ชายแต่แมกดาเลนาบอกว่าที่นั่นมีแผนกสำหรับผู้หญิงและลาซี่ก็อยากจะมองโลกในแง่ดีสักหน่อยแล้วชมรมนี้เกี่ยวอะไรกับการฆาตกรรมต่อเนื่องครั้งนี้ล่ะเรเดอร์ที่เพิ่งไปเข้าห้องน้ำก็ยกมือขึ้นและถามคำถามของตัวเองเขาเคยเห็นฉากที่วุ่นวายมากกว่านั้นระหว่างการโจมตีของหน่วยสวัสดมาก่อนดังนั้นเขาจึงไม่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เมื่อได้ยินคำถามของเรเดอร์เขาก็ก้มหน้าลงเพื่อตรวจสอบข้อมูลโรอันซึ่งไม่พูดก็ยืนขึ้นแล้วพูดว่าส่วนที่2ของสโมสรเกี่ยวข้องกับการเงินคนบริเวณนั้นเป็นคนรวยพวกเขามักจะหารือเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นพันธบัตรและข้อมูลอื่นๆในขณะที่เล่นไพ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสร้างรายได้ร่วมกันส่วนสโมสรนี้เกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่โมนาและวิลเลียมกำลังสืบสวนอยู่แน่นอนหลังจากที่ลูอันพูดจบโมนาก็แตะคีย์บอร์ดแรงๆทันทีจากนั้นเงยหน้าขึ้นแล้วพูดด้วยรอยยิ้มตามข้อมูลในคลับใต้ดินผู้ตายทั้ง4คนมักจะเล่นไพ่กับคนๆเดียวคนนั้นชื่อริชาร์ดเมเยอร์ปีนี้อายุ37ปีเจ้าของโรงงานทอผ้าแห่งหนึ่งชั้นตรวจสอบสถานะทางการเงินของริชาร์ดเมเยอร์แล้วและพบว่าโรงงานสิ่งทอของเขาล้มละลายเมื่อ2เดือนก่อนสาเหตุหลักของการล้มละลายคือริชาร์ดเมเยอร์ยักยอกเงินทุนหมุนเวียนของโรงงานของเขาเพื่อซื้อหุ้นส่งผลให้หุ้นตกไปจนถึงจุดต่ำสุดและไม่เคยขึ้นเลยโรอันพยักหน้าถ้าฉันจำไม่ผิดผู้เสียชีวิตทั้ง4คนแนะนำหุ้นนั้นให้กับริชาร์ดเมเยอร์อย่างแน่นอนวิลเลียมต่อไปมีเพียงเท่านั้นหลังจากที่โรงงานสิ่งทอของริชาร์ดมาเยอร์ปิดตัวลงที่ดินก็ถูกขายต่อโดยผู้เสียชีวิตทั้ง4คนด้วยเฮ้ยมันแย่นะหลังจากฟังคำบรรยายของวิลเลียมไรเดอร์ก็ทุบลิ้นและใส่หัวใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเสียใจแต่โมนาที่อยู่ด้านข้างโยนแฮมเบอร์เกอร์ให้ไรเดอร์แล้วพูดด้วยรอยยิ้มตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งก่อนของริชาร์ดเมเยอร์โรงงานสิ่งทอไม่ใช่ของเขาในตอนแรกริชาร์ดเมเยอร์ได้รับมันมาจากสโมสรพร้อมกับผู้เสียชีวิตทั้ง4คนโดยใช้วิธีที่คล้ายกันในการรับมันจากผู้อื่นไรเดอร์ตัวแข็งหลังจากกินแฮมเบอร์เกอร์ไปโรอันที่อยู่ข้างๆเขาหัวเราะเบาๆและตบไหล่เขามีสุภาษิตโบราณว่าหมากัดขนปากหมาและจับหางทั้งวันแต่หางตีตาท่านสามารถค้นหาความหมายของ2ประโยคนี้ได้ภายหลังเอาล่ะ
รเดอร์เปิดปากแล้วกัดแฮมเบอร์เกอร์ในมือของเขาหลังจากเคี้ยวไม่กี่ครั้งเขาก็นึกถึงคำถามอีกข้อหนึ่งแต่ถ้าริชาร์ดเมเยอร์เป็นฆาตกรจริงๆเพื่อแก้แค้นเขาก็สามารถฆ่าคนโดยตรงได้แล้วทำไมต้องตัดส่วนที่เป็นส่วนตัวของเหยื่อทั้ง4ออกไปด้วยล่ะลาซี่ขมวดคิ้วกับคำพูดของไรเดอร์จากนั้นเธอก็หันไปมองวิลเลียมวิลเลียมใส่หัวและเลซีก็หันไปมองโมนาโมนาหัวเราะเบาๆและแตะคีย์บอร์ด 2-3 ครั้งเพื่อแสดงรูปถ่ายของริชาร์ดเมเยอร์และบันทึกการใช้บัตรเครดิตของเขาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ริชาร์ดเมเยอร์บนคอมพิวเตอร์เป็นเพียงชายผิวขาววัยกลางคนที่มีกล้ามเนื้อมากมายแต่บันทึกบัตรเครดิตของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาซื้อของเล่นแบบเดียวกันในกล่องดำที่โรนและเลซี่พบในกล่องดำของเหยื่อรายที่4คาร์ซอฟเฟอร์มีความเป็นไปได้สูงที่ริชาร์ดเมเยอร์จะเป็นเกย์ลาซี่พยักหน้าอย่างกระทันหันและไรเดอร์ก็กัดแฮมเบอร์เกอร์ในมือของเขาอย่างแรงโรอันที่อยู่ข้างๆเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่คงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะนำริชาร์ดเมเยอร์กลับไปที่ทีมสืบสวนหมายเลข5เพื่อซักถามเขาจึงตบไหล่โมนาแล้วถามว่าตอนนี้ริชาร์ดเมเยอร์อยู่ที่ไหนฉันจะหามันเจอไหมเรียบง่ายโมนากระพือนิ้วทั้ง10ของเธอบนคีย์บอร์ดและพบตำแหน่งปัจจุบันของริชาร์ดเมเยอร์อย่างรวดเร็วโดยอ้างอิงจากบันทึกการใช้บัตรเครดิตล่าสุดของริชาร์ดเมเยอร์ชุมชนเล็กๆในใจกลางเมืองตอนล่างของควีนส์รัฐนิวยอร์กตกลงโรอันพยักหน้าและพูดโดยไม่มีเรื่องไร้สาระไรเดอร์เลซี่คุณจะไปที่ควีนส์กับฉันตอนนี้และพาริชาร์ดไมเออร์กลับมาที่ทีมสืบสวนหมายเลข5ของเราในฐานะแขกรับเชิญไม่มีปัญหาไรเดอร์และลาซี่พยักหน้าจากนั้นทั้ง3ก็เดินเข้าไปในโกดังอุปกรณ์ด้วยกันอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงขับรถ SUV คันใหม่ไปที่ควีนส์เมื่อเขากำลังจะไปถึงสถานที่เป้าหมายโทรศัพท์มือถือของโรอันก็ดังขึ้นทันทีกดปุ่มรับสายมีอะไรเหรอโมนาแผนกตรวจสอบร่องรอยเพิ่งส่งรายงานไปโมนาที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์พูดว่าเนื้อหาของการทดสอบคือรอยเท้าที่คุณพบที่บ้านของเหยื่อรายที่4คาร์ซอฟเฟอร์รายงานของแผนกตรวจสอบร่องรอยระบุว่าฆาตกรสวมรองเท้าสตาร์เบอร์11ซึ่งเป็นรองเท้าบูททำงานทั่วไปในตลาดไม่เพียงเท่านั้นแผนกตรวจสอบร่องรอยยังพบที่เท่าพืชและเศษแก้วเล็กๆที่ไม่ได้อยู่ในห้องนั้นอยู่บนพรมใต้รอยเท้าอีกด้วยดีโรอันจอดรถ SUV ไว้ข้างถนนโดยบอกว่าเขาได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วจากนั้นร่วมกับเลดอร์ลาซี่ก็รีบเดินไปที่ประตูอพาร์ตเมนต์ของริชาร์ดเมเยอร์พร้อมกับกอล์ฟ18ควีนส์นิวยอร์กนอกอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในชุมชนแห่งหนึ่งโรนไรเดอร์และเลซี่ยืนอยู่ที่ประตูพร้อมอาวุธอยู่ในมือ2คนอยู่ทางซ้ายและอีกคนหนึ่งอยู่ทางขวาโรอันมองหน้ากันนับถอยหลังถึง3จากนั้นไรเดอร์ก็ยกเท้าขึ้นและเตะแรงไปที่ประตูบูม FBI ห้ามขยับทั้ง3ตะโกนขณะที่พวกเขาตรวจดูทุกห้องในอพาร์ตเมนต์อย่างรวดเร็วและในห้องครัวพวกเขาเห็นหญิงสาวผิวขาวสวมหูฟังเต้นรำร่างกายของเธอกำลังทำอาหารเย็นหญิงสาวหันศีรษะและเห็นโรอันและไรเดอร์ปรากฏตัวขึ้นทันทีและมีปืนกอล็อก18อยู่ในมือเธอก็สะดุ้งและกรีดร้องพวกเราคือ FBIในเวลานี้ลาเซซึ่งตรวจดูทุกห้องแล้วเดินกลับมาและใส่หัวไปที่โรอันโรอันขมวดคิ้วเล็กน้อยดึงหูฟังที่อยู่บนหัวของผู้หญิงคนนั้นออกแล้วถามว่าริชาร์ดไมเออร์อยู่ไหนฉันไม่รู้เขาไม่อยู่ที่นี่ค่อยๆสงบอารมณ์ของเธอลงหญิงสาวที่ชื่อเอรินอธิบายว่าเราเลิกกันก็2เดือนแล้วคุณตามมาหาริชาร์ดทำไมเราสงสัยว่าเขาเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องโรอันวางปืนกอล็อก18ทิ้งไปและพูดด้วยน้ำเสียงที่จดจ่อคุณรู้ไหมว่าริชาร์ดไมเออร์อยู่ที่ไหนเราต้องคุยกับเขาหรือคุณสามารถอธิบายได้ว่าทำไมคุณถึงใช้บัตรเครดิตของริชาร์ดไมเออร์อะไรเมื่อได้ยินคำว่าคดีฆาตกรรมต่อเนื่องไอรีนก็หายใจเข้าลึกๆโบกมือครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อแสดงว่าคดีเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับเธอเลยจากนั้นก็อธิบายทุกอย่างฉันกับริชาร์ดเจอกันเมื่อปีที่แล้วตัวตนของไอรีนคือพนักงานเสิร์ฟที่ทำงานในร้านอาหารระดับไฮเอนด์เมื่อริชาร์ดพาใครสักคนไปทานอาหารเย็นทั้งสองก็พบกันริชาร์ดมีเสน่ห์ดึงดูดและเป็นเจ้าของโรงงานในตอนนั้นดังนั้นไอรีนจึงย้ายมาอยู่กับเขาในไม่ช้าของเล่นเหล่านั้นซื้อด้วยกันเมื่อทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างไรก็ตามไอรีนยังเด็กแอร์และเล่นได้หลายอย่างและริชาร์ดก็เต็มใจที่จะลองสิ่งใหม่ๆเมื่อได้ยินสิ่งนี้ลาซี่และไรเดอร์ก็มองหน้ากันดูเหมือนว่าการตัดสินครั้งก่อนของพวกเขาจะผิดริชาร์ดไม่ใช่เกโรอันพยักหน้าอย่างสงบและถามต่อไปและหลังจากนั้นโรงงานของริชาร์ดล้มละลายหลังจากนั้นไอรีนนั่งบนโซฟาด้วยสีหน้าซับซ้อนริชาร์ดมีอาการเสียในเวลานั้นและเขาเริ่มดื่มมากเกินไปเมื่อเดือนครึ่งที่แล้วจู่ๆริชาร์ดก็ส่งข้อความหาฉันโดยบอกว่าเขาจะออกจากนิวยอร์กเพื่อออกไปพักผ่อนแล้วฉันก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยมีเพียงข้อความติดต่อมาเป็นครั้งคราวเท่านั้น1เดือนครึ่งที่แล้วคำว่าส่งข้อความและส่งข้อความทำให้ดวงตาของโรอันรีลงและเขาก็คิดถึงความเป็นไปได้คุณหมายถึงคุณไม่เคยคุยกับริชาร์ดทางโทรศัพท์เลยตั้งแต่นั้นมาไอรีนดูเหมือนจะครุ่นคิดอะไรบางอย่างได้เขากลืนน้ำลายและพยักหน้าอย่างแน่นอนไรเดอร์และเลซี่มองหน้ากันและทั้งคู่ก็นึกถึงสถานการณ์หนึ่งโรอันกล่าวโดยตรงตอนนี้คุณยังสามารถติดต่อริชาร์ดทางข้อความได้หรือไม่เลขที่ไอรีนใส่หัวเดินเข้าไปในห้องนอนและพบโทรศัพท์มือถือแล้วพูดว่าฉันส่งข้อความหาเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อถามว่าเขาจะกลับนิวยอร์กเมื่อไรแต่เขาไม่เคยกลับมาหาฉันเลยฟุคอไรเดอร์ตบหัวตัวเองและสาบแช่งในขณะที่โรอันหยิบโทรศัพท์แล้วยื่นให้ลาซี่พูดว่าเลซี่นำโทรศัพท์เครื่องนี้กลับไปที่ทีมสืบสวนหมายเลข5ทันทีและให้โมนาลองดูว่าเธอสามารถใช้โทรศัพท์เครื่องนี้เพื่อค้นหาตำแหน่งของโทรศัพท์ของริชาร์ดในเวลานี้ได้หรือไม่ตกลงลาซี่พยักหน้าหลังจากรับโทรศัพท์แล้วรีบเดินออกจากอพาร์ตเมนต์แล้วสตาร์ทรถ SUV เพื่อกลับไปที่ทีมสืบสวนหมายเลข5ในอพาร์ตเมนต์ไรเดอร์รินกาแฟให้ตัวเองกับโรอัน1แก้วเทกาแฟอีกแก้วแล้วยื่นให้ไอรีนแล้วพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มคุณไอรีนคุณต้องเดาสถานะที่เป็นไปได้ของริชาร์ดได้ในเวลานี้ดังนั้นฉันหวังว่าคุณจะคิดอย่างรอบคอบมีอะไรผิดปกติกับคำพูดและการกระทำของริชาร์ดก่อนที่เขาจะจากคุณไปหรือไม่หลังจากดื่มกาแฟไปใบหน้าของไอรีนก็ซีดและมือของเธอสั่นหลังจากคิดอยู่นานไอรีนก็ใส่หัวฉันขอโทษจริงๆคุณนักสืบฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นอะไรไปเพราะตอนนั้นริชาร์ดล้มละลายและทุกคนก็คิดผิดมาตลอดริชาร์ดจะพูดซ้ำบางคำหลังดื่มหรือเปล่าโรอันนั่งตรงข้ามกับไอรีนและนำทางอย่างช้าๆเช่นการดุใครบางคนซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันนี้มีอยู่จริงไอรีนพยักหน้า
เขาเอาแต่บอกว่าเขาตัดสินผิดคนเชื่อใจคนผิดและอื่นๆไรเดอร์ที่นั่งอยู่ข้างๆเขาเหลือบมองไอรีนเขารู้ว่าริชาร์ดดุใครโรอันยังคงถามต่อแล้วริชาร์ดได้พูดสิ่งที่เขาวางแผนไว้หรือเปล่าอย่างการแก้แค้นหรืออะไรสักอย่างเลขที่ไอรีนส่ายหัวฉันไม่ได้ยินสิ่งที่ริชาร์ดพูดเกี่ยวกับการแก้แค้นและไม่ได้ยินว่าเขาวางแผนจะทำอะไรฉันแค่ได้ยินเขาพูดว่านี่คือการลงโทษของพระเจ้าสำหรับเขาพระเจ้าสมองของโรอันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วราวกับว่าเขาได้ค้นพบบางสิ่งบางอย่างริชาร์ดเป็นคริสเตียนเหรอใช่ริชาร์ดเป็นโปรเตสแตนต์มาโดยตลอดไอรีนตอบโดยไม่รู้ตัวจากนั้นจู่ๆก็จำอะไรบางอย่างได้ร่างกายของเธอก็แข็งตัวกระทันหันเธอหันศีรษะแล้วพูดด้วยน้ำเสียงติดอ่างคุณนักสืบฉันจำอะไรบางอย่างได้หลังจากที่ริชาร์ดล้มละลายทุกครั้งที่เขาหายจากโรคพิษสุราเรื้อรังเขาจะขับรถไปโบสถ์เพื่อสารภาพและริชาร์ดส่งข้อความมาให้ฉันโดยบอกว่าวันที่เขาออกจากนิวยอร์กเขาก็ดื่มแอลกอฮอล์มากด้วยและในขณะเดียวกันฉันก็ไม่เคยเห็นรถทั้งสองคันอีกเลยเยี่ยมมากเอรินนี่เป็นข้อมูลที่ยอดเยี่ยมดวงตาของโรอันเป็นประกายและเขาก็รีบถามว่าที่อยู่ของโบสถ์อยู่ที่ไหนไรเดอร์ที่อยู่ข้างๆเขาก็ยิ้มยืดตัวขึ้นและยืนขึ้นเป็นไปได้ไหมว่านั่นเป็นมือของศิษยาภิบาลของคริสตจักรโบสถ์นั้นอยู่ในนิวเจอร์ซีย์ไอรีนพบพระคัมภีร์เล่มหนึ่งถูกกดไว้ใต้เตียงมีที่ขั้นหนังสืออยู่ข้างในและที่อยู่ของโบสถ์ก็อยู่ในที่ขั้นหนังสือดีโรอันและไรเดอร์ออกจากอพาร์ตเมนต์ทันทีจากนั้นหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเพื่อโทรหาหน่วยปฏิบัติการหน่วยสวาทในด้านหนึ่งพวกเขาต้องการความช่วยเหลือในการจับกุมผู้คนในภายหลังในทางกลับกันรถ SUV ของทีมสืบสวนหมายเลข5ถูกขับออกไปและโรอันและไรเดอร์ต้องการคนไปรับพวกเขายานพาหนะของทีมปฏิบัติการหน่วยสวาทกำลังขับไปยังสถานที่เป้าหมายด้วยความเร็วสูงและโรอันนั่งอยู่ด้านหลังเรียกโมนาเป็นยังไงบ้างคุณรู้ไหมว่าโทรศัพท์มือถือของริชาร์ดอยู่ที่ไหนขอโทษโมนาในพื้นที่สำนักงานของทีมสืบสวนหมายเลข5นั่งบนเก้าอี้แล้วพูดอย่างช่วยไม่ได้อีกฝ่ายไม่รับโทรศัพท์หรือตอบกลับข้อความดังนั้นฉันจึงไม่สามารถระบุตำแหน่งของอีกฝ่ายได้แต่เราพบครั้งสุดท้ายที่รถของริชาร์ดถูกพบเห็นบนทางหลวงในรัฐนิวเจอร์ซีย์และนิวยอร์กโรอันได้เตรียมจิตใจไว้แล้วสำหรับผลลัพธ์นี้และบรรยายสั้นๆเกี่ยวกับเบาะแสใหม่ที่เขาเพิ่งได้รับจากไอรีนโรอันกล่าวในที่สุดตรวจสอบกับวินเลียมและศิษยาภิบาลของโบสถ์แห่งนี้เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาและเขาต้องสงสัยว่าก่ออาชญากรรมหรือไม่โอเคให้เวลาฉันสักครู่โมนาพยักหน้าวางสายโทรศัพท์และเริ่มทำงานอย่างรวดเร็วกับวินเลียมและเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคอื่นๆเวลา 2147 นโรนไรเดอร์และทีมหน่วยสวาทมาถึงโบสถ์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ในเวลานี้โบสถ์มืดสนิทโรอันและไรเดอร์ได้นำสมาชิกหน่วยสวาทหลายคนปิดประตูหน้าและหลังของโบสถ์หลังจากนับถอยหลังถึง3ทั้ง2ก็นำทีมหน่วยสวาทและรีบเข้าไปพร้อมกันอย่างไรก็ตามคราวนี้ผู้คนเข้าไปในโบสถ์ด้วยวิธีที่อ่อนโยนมากขึ้นพวกเขาไม่ได้ใช้ลูกเตะหรือระเบิดแต่สมาชิกในทีมหน่วยสวัสดิ์กลับใช้ชะแลงเปิดประตูอย่างรวดเร็วไม่มีทางบรรยากาศทางศาสนาในสหพันธ์แข็งแกร่งมากแม้ว่าลูอันจะไม่เชื่อเรื่องศาสนาแต่ก็ยังมีสมาชิกหน่วยสวัสดิ์จำนวนมากที่เชื่อในศาสนา FBI รัฐบาลกลางปิดบังความเร็วความเร็วหลังจากที่ประตูถูกแงเปิดสมาชิกหน่วยสวัสดิ์กลุ่มหนึ่งก็รีบเข้าไปในโบสถ์เนื่องจากไม่มีแสงสว่างทุกคนจึงรีบตรวจสอบทุกห้องในโบสถ์โดยมีไฟฉายอยู่หน้าปืนบันไดปลอดภัยล็อบบี้ปลอดภัยโรอันและไรเดอร์เดินตามหลังมาอย่างใกล้ชิดและในไม่ช้าก็พบห้องที่ศิษยาภิบาลอาศัยอยู่ด้านหลังโบสถ์โรอันเปิดประตูโดยไม่สนใจปากที่กระตุกของไรเดอร์เขาบุกเข้าไปในห้องและตรวจดูสถานการณ์ภายในอย่างรวดเร็วแต่น่าเสียดายที่ห้องนั้นว่างเปล่าสมาชิกในทีมหน่วยสวัสดิ์เข้ามาทั้งโบสถ์ว่างเปล่าโรอันพยักหน้าและเริ่มสังเกตห้องนอนอย่างระมัดระวังเจ้าของห้องนอนสะอาดมากและไม่มีฝุ่นตามมุมชั้นหนังสือไม่เพียงแค่นั้นแต่สิ่งของในห้องนอนทั้งห้องยังจัดวางอย่างเรียบร้อยมากอีกด้วยเอกสารบนโต๊ะวางซ้อนกันได้อย่างลงตัวเมื่อเปิดตู้เสื้อผ้าและกางเกงด้านในก็พับเก็บได้อย่างเรียบร้อยไม่มีรอยยับเมื่อเปิดตู้เย็นและเห็นอาหารได้รับการจัดระเบียบอย่างดีไรเดอร์ก็พูดไม่ออกรบย้ำคิดย้ำทำของเจ้าของห้องนอนนี้คงไม่ร้ายแรงเหมือนเคยอย่างแน่นอนโรอันพยักหน้าแล้วพบอะไรบางอย่างหลังตู้เสื้อผ้าในห้องนอนและขยับตู้เสื้อผ้าออกไปอย่างแรงด้านหลังมีประตูที่ล็อกอยู่คน2คนในห้องมองหน้ากันและไรเดอร์ก็เรียกสมาชิกในทีมหน่วยสวัสดิ์ให้เอาคีย์มาไขล็อกจากนั้นโรอันกับไรเดอร์ก็ผลักเปิดประตูแล้วเดินเข้าไปห้องลับนี้ไม่ใหญ่นักและการจัดวางก็เรียบง่ายมากมีไม้กางเขนแขวนอยู่บนผนังพรมแดงบนพื้นและมีกล่องไม้เล็กๆอยู่ที่มุมห้องเปิดกล่องออกมาจะมีแส้หนามและขวดแก้วอยู่ข้างในซึ่งเป็นวัตถุรูปทรงแท่งที่ถูกตัดออกด้วยมีดซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผู้ชายไรเดอร์กระตุกเปลือกตาเขาปิดกล่องแล้วหันศีรษะมันจะไม่ใช่ของบาทหลวงคนนั้นมีความเป็นไปได้สูงใบหน้าของโรอันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเขาเดินออกจากห้องนี้เขาพบโน้ตบนโต๊ะในห้องด้านนอกขณะที่เขากำลังจะเปิดมันสมาชิกหน่วยสวาทก็เข้ามาท่านครับเราพบอะไรบางอย่างบนสนามหญ้าด้านหลังโบสถ์โรอันและไรเดอร์รีบออกจากห้องตามการนำของทีมหน่วยสวาทและเดินไปที่ต้นไม้สีเขียวริมสนามหญ้าด้านหลังโบสถ์ในเวลานี้หน่วยสวาท2คนกำลังยุ่งอยู่กับต้นไม้สีเขียวและกลิ่นศพก็ฟุ้งกระจายออกมาจากที่นั่นโทรหาใครสักคนจากแผนกตรวจสอบร่องรอยหลวนเดินขึ้นไปที่ศพแล้วมองดูโดยไม่เปลี่ยนสีหน้าจากนั้นหันกลับมาแล้วพูดว่าเสื้อผ้าของศพนี้คล้ายกับเสื้อผ้าของริชาร์ดในรูปถ่ายบนตู้เย็นบ้านไอรีนตกลงไรเดอร์เข้าใจความหมายของคำพูดของโรอันและหยิบโทรศัพท์มือถือของเขาออกมาทันทีเพื่อโทรหาแผนกตรวจสอบร่องรอยโรอันกลับเข้าไปในห้องนอนอีกครั้งขณะที่เขาเปิดสมุดบันทึกที่เขาเจอก่อนหน้านี้โทรศัพท์ในกระเป๋าก็ดังขึ้นอีกครั้งกดปุ่มรับสายโรอันฉันเองโมนา
ในบริเวณสำนักงานของทีมสืบสวนหมายเลข5โมนาตรวจดูข้อมูลที่เธอเพิ่งพบในคอมพิวเตอร์แล้วกล่าวว่าฉันพบจากข้อมูลของคริสตจักรว่าศิษยาภิบาลแอเบบอติสอของคริสตจักรของคุณชื่อเทออไรเรนร็อบได้ถูกย้ายมาอยู่ที่คริสตจักรของคุณแล้วพี่ชายของเขาชื่อโฮเดนร็อบปีนี้อายุ41ปีเจ้าของโรงงานเคมีขนาดเล็กและเป็นสมาชิกชมรมที่พอลเบลกและคนอื่นๆเคยอยู่มาก่อนจากสถานการณ์ทางการเงินของเขาโฮเดนร็อบก็ยุ่งกับคนอื่นๆเช่นกันแต่เมื่อไม่นานมานี้โรงงานเคมีของโฮเดนล้มละลายและโฮเดนก็ฆ่าตัวตายด้วยผู้เล่นโป๊กเกอร์ของโฮเดนไม่เพียงแต่รวมถึงพอล4คนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงริชาร์ดเมเยอร์ด้วยยอดเยี่ยมมากโมนาโรอันพยักหน้าขณะคลิกดูสมุดบันทึกซึ่งสามารถอธิบายการตายของพอลเล็กทั้ง4คนแต่เขายังคงมีคำถามโมน่าเกิดอะไรขึ้นกับความผิดพลาดของเทออไรเรนร็อบเมื่อปีที่แล้วไม่พบเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงคุณรู้ไหมว่าวัสดุในสถานที่เช่นโบสถ์ล้วนเป็นกระดาษโมน่าที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์เมมริมฝีปากของเธอจากนั้นแตะคีย์บอร์ด 2-3 ครั้งแล้วพูดว่าแต่ฉันได้ตรวจสอบบันทึกคดีที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรนั้นมาสักระยะหนึ่งก่อนที่เทออไรเรนร็อบจะถูกย้ายครั้งหนึ่ง NYPD ทำลายบาร์แห่งหนึ่งเนื่องจากต้องสงสัยเล่นการพนันจากนั้น NYPD ก็ไปที่โบสถ์แห่งนั้นเพื่อตรวจสอบแม้ว่าฉันจะไม่พบเนื้อหาเฉพาะของการสืบสวนของ NYPDแต่ฉันพบภาพหน้าจอของภาพถ่ายวิดีโอที่ดูคล้ายกับเทอเรนซ์ร็อบดีมากในกล้องวงจรปิดในแนวทะแยงมุมตรงข้ามกับบาร์ตกลงโรอันพยักหน้าดูเหมือนว่าสิ่งที่เรียกว่าความผิดพลาดของเทออไรเรนเพราะควรเป็นการวางแนวนำสกุลของเขาที่เขาปกปิดมาตลอดสถานที่เช่นโบสถ์ก็เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่รู้จักกันดีของสหพันธ์อย่างไรก็ตามโรอันรู้สึกว่าคริสตจักรกำลังก่อความวุ่นวายเรื่องจอมปลวกพวกเขาชอบเด็กผู้ชายไม่ใช่เหรอในอดีตมีศิษยาภิบาลในยุโรปที่ชอบเด็กผู้ชายตัวเล็กๆ เป็นเพราะเทอเรนซ์ร็อบดีชอบคนอายุมากกว่าหรือเปล่าเนื้อหาในสมุดบันทึกไม่ซับซ้อนส่วนใหญ่เป็นคำขอและความต้องการของผู้ที่มาสักการะที่โบสถ์แห่งนี้โรอันไม่พบไดอารี่แนวจิตวิทยาของเทออไรเรนร็อบที่เขาจินตนาการไว้อย่างไรก็ตามโรอันพบพื้นที่ในตู้เสื้อผ้าพื้นที่ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไปใส่กระเป๋านักเรียนได้พอดีเมื่อคิดว่าโดยพื้นฐานแล้วเทอเรนซ์ร็อบบี้ก่ออาชญากรรมทุกๆ5วันและอาชญากรรมจะต้องกระทำล่วงหน้าดังนั้นโรอันจึงวางโทรศัพท์แนบหูของเขาอีกครั้งโมนาคุณรู้ไหมว่าตอนนี้เทออไรเรนร็อบอยู่ที่ไหนมีสถานที่ต้องสงสัยโมนาที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์แตะคีย์บอร์ด 2-3 ครั้งแล้วพูดว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อเรมอนลาคอฟกำลังเล่นไพ่กับน้องชายของเขาแต่ฉันไม่พบหลักฐานใดๆที่แสดงว่าเรมอนเกี่ยวข้องกับโรงงานเคมีของพี่ชายของเขาและเรมอนเคยไปต่างประเทศก่อนและหลังอุบัติเหตุในโรงงานเคมีเทอร์เรนซ์จะไม่สอบสวนสถานการณ์เฉพาะของเรมอนในเรื่องนี้อย่างรอบคอบในตอนนี้เขาสังหารคนไป4คนแล้วและการเคลื่อนไหวและวิธีการของเขาก็เริ่มเชี่ยวชาญมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เขาเริ่มเพลิดเพลินไปกับความรู้สึกในการควบคุมชะตากรรมของคนอื่นโรอันรีบเดินออกจากห้องนอนแล้วพูดว่าลาซี่คุณสามารถแกล้งทำเป็นผู้ศรัทธาและโทรหาเทออไรเรนร็อบเพื่อขอความช่วยเหลือได้ข้อมูลที่ฉันพบในสมุดบันทึกแสดงให้เห็นว่าเขาไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ศรัทธาที่เป็นผู้หญิงโมนาตอนที่ลาซี่โทรมาคุณควรมีวิธีระบุตำแหน่งเฉพาะของอีกฝ่ายใช่ไหมแม้ว่าจะไม่ได้แสดงบ่อยนักแต่ลาซี่ซึ่งเกิดในแผนกข่าวกรองโดยทั่วไปก็ไม่เชี่ยวชาญในการปลอมตัวละครอื่นเกี่ยวกับประเด็นนี้คำอธิบายของลาซี่ก็คือการฝึกฝนทำให้สมบูรณ์แบบฉันไม่รู้ว่าเธอรู้จักที่ไหนดังนั้นเมื่อเธอได้ยินคำพูดของโรอันลาเซก็ตอบตกลงโดยไม่ต้องคิดและโมนาก็กระดอกและยื่นมือไปข้างหน้านิ้วของเธอก็ลั่นดังเอียดเชื่อฉันเถอะถ้าเทออไรเรนพร้อมรับสายฉันจะไปหาเขาอีโรอันเดินออกจากโบสถ์แล้วพาไรเดอร์และสมาชิกหน่วยสวัสดหลายคนขึ้นรถค้นหาตำแหน่งของอีกฝ่ายแล้วส่งตำแหน่งมาให้ฉันทันทีไม่มีปัญหา3นาทีต่อมาเมื่อทุกอย่างพร้อมลาเซก็นั่งข้างโมนาและหายใจเข้าลึกๆกดหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเทออไรเรนรับแล้วโทรหาเขาทักษะการพรางตัวของลาซี่นั้นยอดเยี่ยมมากและเมื่อเธอได้รับบทนี้เธอก็ดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นตามคำขอของโรอันเมื่อลาซี่โทรหาเทออไรเรนรับเธอแซงทำเป็นผู้หญิงผู้เชื่อที่เคยไปโบสถ์เมื่อไม่นานมานี้แต่เมื่อไม่นานมานี้ประสบปัญหาในชีวิตและไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรแม้ว่าเทอเรนซ์รับจะรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยในตอนแรกแต่เขาก็ถูกลาซี่หลอกด้วยคำพูดได้สำเร็จดังนั้นเทอเรนซ์รับจึงไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยในท้ายที่สุดและเริ่มให้ความรู้แก่ลาซี่ทันทีที่เทออไรเรนรับสายนิ้วทั้ง10ของโมนาก็เริ่มเต้นรัวอย่างรวดเร็วและเธอก็รีบหาอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วตามจุดนัดพบระหว่างเสาสัญญาณโรอันอีกฝ่ายอยู่ในควีนส์ตกลงเมื่อทราบตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงโรอันบอกกับสมาชิกทีมหน่วยสวัสดที่กำลังขับรถอยู่ในสถานที่นั้นและอีกฝ่ายก็เหยียบคันเร่งโดยตรงแล้วรีบออกไปพร้อมกับรถเคลื่อนที่หน่วยสวัสดแม้ว่าในนิวยอร์กจะมียานพาหนะไม่มากเท่าในตอนกลางวันแต่สถานบันเทิงยามค่ำคืนที่อุดมสมบูรณ์ยังคงมียานพาหนะมากมายสำหรับวิ่งตามท้องถนนในนิวยอร์กอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้ความเร็วของลูโอแอนและพรรคของเขาล่าช้าแสงสีแดงและน้ำเงินของรถหน่วยสวัสดทำให้ผู้ขับขี่บนถนนต้องหลีกทางการโดนรถเคลื่อนที่หน่วยสวัสดชนยังคงเป็นเรื่องเลก็จะลำบากเกินไปจากที่ตั้งเทอเรนซ์ร็อบอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเรมอนลาคอฟโรอันและไรเดอร์เก็บอาวุธและลงจากรถอย่างรวดเร็วหลังจากมาถึงสถานที่เป้าหมายไรเดอร์1คนและ1ทีมคุณอยู่ทางซ้ายส่วนฉันอยู่ทางขวาตกลงห่างจากบ้านของเรมอนลาคอฟเพียงไม่กี่ช่วงตึกมีร้านค้าและโรงภาพยนตร์เปิดตลอด24ชั่วโมงหลายแห่งและอื่นๆและช่วงนี้คนเยอะมากโรอันไรเดอร์และคนอื่นๆเดินเข้ามาจากทางเข้า2ทางของถนนทางเข้าทิศใต้และทิศเหนือในเวลาเดียวกันมีการถอดอุปกรณ์หนักบางส่วนออกและสวมเสื้อคลุมสีดำด้านนอกชุดเกราะของ FBI โรอันนำสมาชิกทีมหน่วยสวัสดขณะเดินพร้อมทั้งสังเกตคนเดินถนนและเก้าอี้ให้ผู้คนได้พักผ่อนริมถนนอย่างระมัดระวังไม่ไกลนักโรอันนั่งอยู่บนเก้าอี้ข้างถังขยะและเห็นชายผิวขาววัยกลางคนที่มีกระเป๋านักเรียนอยู่ข้างๆและมีสมุดจดอยู่ในมือเราเห็นเทออไรเรนพร็อพโรอันกดเครื่องสื่อสารแล้วกระซิบบนเก้าอี้ข้างถังขยะได้รับคำสั่งจากโรนและไรเดอร์ก็ค้นพบอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วโอเคเราก็เห็นเหมือนกัน
รอนและเล็ดกิกกี้นำผู้คนมาล้อมตำแหน่งของเทเรนซ์ร็อบอย่างสงบเทเรนซ์ร็อบดูเหมือนจะรู้สึกอะไรบางอย่างหลังจากมองไปรอบๆเป็นเวลา1สัปดาห์เขาก็ขมวดคิ้วหยิบกระเป๋านักเรียนขึ้นมาลุกขึ้นนั่งบนเก้าอี้เตรียมพร้อมที่จะออกไปจากที่นั่นในเวลานี้ไม่มีผู้คนเดินผ่านไปมารอบๆเก้าอี้ยกเว้นเทอไรเรนเพราะโรอันไม่ลังเลเลยที่จะเห็นสิ่งนี้และหยิบปืนพกของเขาออกมาพร้อมกับหน่วยสวาททันทีและเล็งไปที่กัน FBI เดี๋ยวก่อนทันใดนั้นใบหน้าของเทเรนซ์ร็อบก็เปลี่ยนไปและเขากำลังจะวิ่งแต่ไรเดอร์ได้นำผู้เล่นหน่วยสวาท2คนมาสกัดกั้นเขาแล้ว FBI อย่าขยับวางกระเป๋านักเรียนในมือลงผู้คนที่เดินผ่านไปมารอบๆพื้นที่เล็กนี้ต่างก็วิ่งหนีทันทีที่โรอันดึงปืนพกของเขาออกมาและตะโกนและใบหน้าของเทอไรเรนพร็อพก็ดูน่าเกลียดมากเมื่อเขาเห็นว่าเขาถูกล้อมไว้อย่างสมบูรณ์ฉันไม่ต้องการสิ่งนั้นหลังจากตระหนักว่าเขาไม่มีทางหนีรอดใบหน้าของเทเรนซ์ร็อพก็ค่อยๆหมดหวังฉันสาบานต่อพระเจ้าฉันไม่ได้ตั้งใจจริงโรอันไม่มีอารมณ์ที่จะพูดคุยเรื่องประเภทนี้กับอีกฝ่ายเมื่อเห็นเทเรนซ์ร็อพเอื้อมมือเข้าไปในกระเป๋านักเรียนขณะพูดเขาก็ตะโกนอีกครั้งเอามือออกจากกระเป๋านักเรียนเดี๋ยวนี้เทอไรเรนแต่เทเรนซ์ร็อบไม่หยุดและหยิบปืนพกออกมาจากด้านในด้วยซ้ำบูมบูมบูมวินาทีต่อมาพวกเขาเห็นปืนพกโรอันไรเดอร์และคนอื่นๆต่างก็เหนี่ยวไกปืนพร้อมกันเลือดไหลออกมาหลายสายและเทเรนซ์ร็อบก็ล้มลงกับพื้นอย่างช้าๆโรอันเดินช้าๆไปยังฝั่งของเทเรนซ์ร็อบและเตะปืนพกออกไปจากฝั่งของเทเรนซ์ร็อบโทรรีบรถพยาบาลทันทีตกลงไรเดอร์หันหลังและจากไปหยิบกระเป๋านักเรียนขึ้นมาแล้วเปิดมันไม่ใช่แค่มีเสื้อผ้าบางส่วนแต่ยังมีโน้ตที่เทเรนซ์ร็อบดีเขียนด้วยหลังจากวางสายไรเดอร์กลับมาและเห็นข้อความในมือของโรอันจึงถามว่าคุณพบอะไรพฤติกรรมและข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของพอลเล็กและคนอื่นๆเช่นที่อยู่บ้านหมายเลขป้ายทะเบียนและอื่นๆโรอันคลิกดูมัน 2-3 ครั้งอย่างไม่ได้ตั้งใจจากนั้นยื่นให้ไรเดอร์และความคิดในใจของเทอไรเรนพร็อพและการเปิดเผยบางอย่างจากพระเจ้าถึงเขาพระเจ้าจะไม่ยอมให้ใครมาสับสิ่งของของเขาไรเดอร์ทำหน้าบูดบึ้งคลิกดูบันทึกอย่างสบายๆแล้วใส่ลงในถุงหลักฐานจริงหรือโรอันพยักหน้าและเมื่อเขาเห็นรถพยาบาลมาในเวลาต่อมาเขาก็จำอะไรบางอย่างได้จึงหันศีรษะแล้วถามด้วยรอยยิ้มยังไงก็ตามไรเดอร์คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเมืองลอสแองเจลิสไรเดอร์วันถัดไปเนื่องจากเมื่อวานเขามีงานยุ่งจนถึงกลางคืนโรอันจึงไม่ลุกจากเตียงและขับรถไปทำงานจนถึงเที่ยงวันรุ่งขึ้นจากนั้นที่เวิร์กสตเตชันของตัวเองฉันต่อสายกับเพื่อนๆในชุมชนทางคอมพิวเตอร์ในช่วงบ่ายและไม่นานก็ถึงเวลาเลิกงานเวลา 8:00 น.มีร้านอาหารบาร์บีคิวชื่อบลูทูน่าใกล้กับอาคารรัฐบาลกลางเจคอบนี่คือจุดที่ทีมสืบสวนหมายเลข5ดำเนินการหลังจากที่ลูโอแอนได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าทีมเมื่อครั้งที่แล้วชัยโยนักสืบทั้งหมดของทีมสืบสวนหมายเลข5ยกแว่นตาขึ้นและเชียร์ดื่มเบียร์ในแก้วในอึกเดียวออกัสตัสเติมพลังอีกครั้งจากนั้นยกแก้วขึ้นแล้วพูดเสียงดังทุกคนการรวมตัวในคืนนี้ไม่เพียงเพราะทีมสืบสวนหมายเลข5ของเราได้รับเหรียญรางวัลรวมเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะเราแก้ไขคดีฆาตกรรมต่อเนื่องได้สำเร็จด้วยในบรรดา2สิ่งนี้มี1คนที่มีส่วนร่วมมากที่สุดนั่นคือรองหัวหน้าทีมของเราลูอันเอาละมาดื่มอวยพรโรอันกันเถอะสวัสดีโรอันทุกคนยกแก้วไวน์ขึ้นและชนแก้วกับโรอันหยิบแก้วไวน์ขึ้นมาไม่ใช่ความพยายามของฉันเองที่จะคว้าเหรียญรางวัลรวมและคลี่คลายคดีมันแยกออกจากการสนับสนุนจากทุกคนมาโดยตลอดฉันอยากจะขอแสดงความยินดีกับทุกคน5ทุกคนหัวเราะพร้อมกันและบรรยากาศงานปาร์ตี้ก็ร้อนแรงมากขึ้นหลังจากดื่มไวน์ในแก้วแล้วไรเดอร์และโมนาก็หยิบสเต็กและอาหารทะเลมากินลาซี่วิ่งหนีไปไหนเลยและเป็นไปได้มากกว่าเธอตกหลุมรักพนักงานเสิร์ฟอีกคนโรอันกลืนหอยนางรมเข้าไปในปากหันไปมองออกัสตัสครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามด้วยเสียงแผ่วเบาท่านครับเกี่ยวกับการย้ายของผมไปลอสแองเจลิสในเดือนหน้าคุณมีแผนสำหรับอนาคตบ้างไหมอัตราการตรวจจับของทีมสืบสวนหมายเลข5โดยพื้นฐานแล้วขับเคลื่อนโดยโรอันเพียงอย่างเดียวออกัสตัสจัดการคดีไม่ค่อยเก่งในช่วงเวลานี้เขามีหน้าที่รับผิดชอบด้านโลจิสติกโดยส่วนใหญ่จะจัดการกับกองทุนอุปกรณ์และติดตามผลคดีหากเขาจะไปอัตราการตรวจจับของทีมสืบสวนหมายเลข5ออกัสตัสซึ่งเข้าใจซับเทกอในคำพูดของโรอันมองเขาด้วยสายตาว่างเปล่าจากนั้นจึงตบไหล่ของโรอันแล้วพูดว่าไม่ต้องห่วงหรอกฉันมีวิธีของฉันเองเมื่อเห็นใบหน้าของออกัสตัสที่เต็มไปด้วยความมั่นใจโรอันก็หัวเราะเบาๆยกแก้วขึ้นและปิ้งขนมปังออกัสตัสบรรยากาศงานปาร์ตี้ในคืนนั้นมีชีวิตชีวามากแต่ไม่มีงานเลี้ยงถาวรในโลกนอกจากนี้พรุ่งนี้จะมีงานตามปกติดังนั้นหลังจากผ่านไป1ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็เริ่มกลับบ้านของตนโรอันและโมนากำลังจะจากไปทันใดนั้นไรเดอร์ก็เข้ามาและบอกว่าเขามีเรื่องต้องทำในลานจอดรถข้างร้านอาหารโรอันและไรเดอร์เดินไปที่ท้ายรถเชฟโรเลตโรอันพักดื่มมีอะไรเหรอไรเดอร์มันเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานที่กับสาขาลอสแองเจลิสไรเดอร์ลังเลอยู่ครู่หนึ่งและในที่สุดก็พูดด้วยน้ำเสียงทุ้มขอโทษทีโรอันฉันอยากอยู่ที่นิวยอร์กเมื่อได้ยินคำพูดของไรเดอร์สีหน้าของโรอันก็ไม่เปลี่ยนไปและเขาเข้าใจเหตุผลที่อีกฝ่ายเลือกหลังจากหันศีรษะเป็นเพราะอีวอนและลูกชายของคุณใช่ไหมอย่างแน่นอนไรเดอร์พยักหน้าถ้าเขาไปลอสแองเจลิสคนเดียวอีวอนและลูกชายของเธอก็จะต้องไปกับเธอด้วยการพรากจากกันเป็นเวลานั้นไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสำหรับภรรยาหรือลูกนอกจากนี้ญาติและเพื่อนของอีวอนไม่เพียงแต่อยู่ในเท็กซัสเท่านั้นแต่ยังอยู่ในนิวยอร์กด้วยพวกเขาทั้งสองไม่มีคนรู้จักในเมืองลอสแองเจลิสนอกจากนี้เด็กยังอยู่ในวัยเข้าโรงเรียนในปีนี้ด้วยหากเขาย้ายไปโรงเรียนใหม่หรือที่อยู่อาศัยใหม่ความสามารถในการปรับตัวของเด็กก็จะเป็นปัญหาเช่นกันตกลงโรอันตบหัวและไรเดอร์ก็แตกต่างไปจากตัวเขาเองโมนาและเลซีโดยเฉพาะอย่างยิ่งลาซี่เธอกล่าวในการแชทครั้งก่อนว่าเว้นแต่สหพันธ์จะทำให้การแต่งงานของเพศเดียวกันถูกกฎหมายเธอก็จะไม่ละทิ้งป่าใหญ่ข้างนอกแม้ว่าเธอจะอายุ90ปีก็ตามเมื่อโรอันได้ยินดังนั้นเขาก็หัวเราะเขาจำได้ถูกต้องในชีวิตก่อนหน้านี้ของเขาในช่วงกลางปี2558ศาลฎีกาของรัฐบาลกลางได้ออกคำตัดสินว่าการแต่งงานของคนเพศเดียวกันถือเป็นรัฐธรรมนูญในเวลานั้นโรอันอยากจะดูว่าลาซี่จะยอมสละป่าทั้งหมดเพื่อต้นไม้ต้นเดียวหรือไม่
รีเดอร์อายุ40แล้วในปีนี้มีภรรยาและลูกแล้วและครอบครัวของเขามีอิทธิพลต่อเขามากขึ้นนอกจากนี้รีเดอร์ยังถูกย้ายจากหน่วยสวัสดและปัญหาด้านอายุของเขาก็ทำให้พื้นที่ในการเลื่อนตำแหน่งของเขาไม่ใหญ่มากนักเมื่อเห็นว่าโรอันไม่มีอารมณ์อื่นใดแล้วรีเดอร์ก็โล่งใจขอโทษนะโรอันไม่ฉันไม่ได้คิดซ้ำเลยโรอันใส่หัววัฒนธรรมครอบครัวเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมพื้นฐานและมีลักษณะเฉพาะที่สุดของสหพันธ์ไรเดอร์ทำสิ่งนี้เพื่อลูกๆของเขาเองดังนั้นเขาจึงไม่รู้สึกไม่พอใจแต่ถ้าคุณอยู่ที่นิวยอร์กคุณจะยุ่งในภายหลังทั้งสองพูดคุยกันสั้นๆและลูอันก็ยิ้มและพูดว่าฉันเกรงว่าออกัสตัสจะทำให้คุณกลายเป็นวัวหลังจากที่โรอันจากไปเมื่อทีมสืบสวนหมายเลข5กลับมาพร้อมคดีใหม่ผู้เท่าที่คุ้นเคยเพียงคนเดียวคือไรเดอร์และวินเลียมวินเลียมเป็นเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและจะไม่ออกไปทำงานดังนั้นเมื่อออกัสตัสพบเจ้าหน้าที่ใหม่เพื่อเข้าร่วมทีมสืบสวนหมายเลข5ไรเดอร์ในฐานะผู้อาวุโสจะต้องแบกรับความรับผิดชอบและความกดดันมากขึ้นแต่รถคันใหม่ของทีมสืบสวนหมายเลข5ก็เป็นของฉันเช่นกันไรเดอร์หัวเราะไม่มีใครไม่ชอบรถนับประสาอะไรกับรถ SUV พิเศษของ FBI เพราะเขารีบคลี่คลายคดีและจับกุมผู้คนส่วนโรอันก็เร็วไรเดอร์จึงไม่สามารถคว้าที่นั่งคนขับได้แต่หลังจากที่โรอันจากไปตำแหน่งนั้นก็จะเป็นของไรเดอร์โดยธรรมชาติลูอันพูดไม่ออกเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำพูดนั้นหลังจากที่เขามาถึงทีมสืบสวนหมายเลข5เขาก็ขับรถคันเก่าอยู่ในที่สุดเขาก็นำรถเก่าไปซ่อมและขอให้ออกัสตัสเปลี่ยนคันใหม่ส่งผลให้เขาต้องทิ้งรถคันใหม่ก่อนที่จะขับไปสัก 2-3 ครั้งขึ้นหลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้โรอันโน้มตัวไปหาไรเดอร์และกระซิบว่าเมื่อไรเดอร์ขับรถคันใหม่ในอนาคตเขาจะตามใจได้นิดหน่อยด้วยเหตุนี้เมื่อเขากลับมานิวยอร์กโรอันรู้สึกว่าเขาต้องทำงานหนักขึ้นอีกหน่อยก่อนจึงจะได้รถคันใหม่ไรเดอร์ในอีกไม่กี่วันต่อมาโรอันบอกออกัสตัสและเวอร์นิดเกี่ยวกับไรเดอร์ก่อนจากนั้นจึงกลับไปที่เวิร์กสเตชันของเขาพูดคุยกับเพื่อนๆของเขาในฟอรัมคอมพิวเตอร์ต่อไปและทักทายกันระหว่างทางหรือทักทายผู้อื่นด้วยบุคคลอื่นในช่วงเวลานั้นโรอันคำนวณกำไรของเขาในช่วงเวลานี้หลังจากเหตุระเบิดสุภาพสตรีหมายเลข1โรอันขายประสบการณ์ในการแก้ปัญหาคดีนี้และได้รับเงินหลังหักภาษี 1.83 ล้านดอลลาร์จากโคลัมเบียพิกเจอร์สรวมถึงก่อนหักภาษี1ล้านดอลลาร์และ 670,000 ดอลลาร์หลังหักภาษีจากมูลนิธิสุภาพสตรีหมายเลข1บวก 90,000 ดอลลาร์สำหรับ3เหรียญรางวัลโบนัส2เท่า 4,000 ดอลลาร์สำหรับการถอดรหัสเหตุการณ์ระเบิดโบนัส2เท่า 4,000 ดอลลาร์สำหรับการถอดรหัสการฆาตกรรมต่อเนื่องและเงินเดือนนี้ 4,000 ดอลลาร์หลังจากคำนวณง่ายๆโรอันพบว่าเขามีรายได้รวม 2,620,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลานี้หลังจากที่เงินทั้งหมดเข้าบัญชีแล้วโรอันก็ขับรถไปที่วอลสตรีทอีกครั้งหุ้นที่โรอันซื้อครั้งแรกคือ Apple หุ้นที่เขาซื้อครั้งที่2คือ Microsoft และครั้งที่3เขาเปลี่ยนบริษัทอื่นคราวนี้เป็น Amazon ท้ายที่สุดแล้วมันคือยุคอินเทอร์เน็ตด้วยการเพิ่มขึ้นของการช้อปปิ้งออนไลน์ราคาหุ้นของ Amazon ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากฟองสบู่อินเทอร์เน็ตในปี2543ซึ่งต่ำกว่า6ดอลลาร์ในปี2544แต่ในปี2555ราคาหุ้นของ Amazon เกิน180ดอลลาร์ด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างมากโรอันไม่มีเหตุผลที่จะไม่ซื้อมันเงินทั้งหมด 2.5 ล้านดอลลาร์ถูกใช้เพื่อซื้อหุ้นของ Amazon หลังจากการดำเนินการเสร็จสิ้นโรอันมองไปที่หุ้น Apple และหุ้น Microsoft ที่เพิ่มขึ้นด้วยใบหน้ายิ้มอย่างพึงพอใจเข้าใกล้ความฝันในการบรรลุเป้าหมายเล็กๆอีกก้าวหนึ่งหลังจากซื้ออาหารจำนวนหนึ่งและกลับมาที่ทีมสืบสวนหมายเลข5แล้วลูอันก็เปิดประตูทีมสืบสวนและต้องประหลาดใจที่พบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดทำงานอยู่แต่ทุกคนก็ยืนอย่างเรียบร้อยที่หน้าสำนักงานพื้นที่รับชมทีวีด้านบนข่าวนี่ครับไก่ของคุณโรอันยื่นห่ออาหารให้ลาซี่อย่างไม่ตั้งใจแล้วถามว่าสิ่งที่คุณกำลังมองหาที่คุณยังจำแมกดาเลนาที่โมนาและไรเดอร์จับตัวมาก่อนได้ไหมลาซี่เปิดถุงบรรจุภัณฑ์อ้าปากแล้วกัดจากนั้นชี้ไปที่ทีวีตรงหน้าเธอแล้วพูดว่าน้องสาวของแมกดาเลนาเพาฟรีที่รู้จักกันในนามนางวอชิงตันถูกตั้งข้อหาในวันนี้แต่ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อสักครู่นี้สื่อข่าวชื่อดังหลายแห่งก็กล่าวอย่างกระทันหันว่าเพาฟรีมีบันทึกโทรศัพท์ของโซเฟนีและข้อมูลอื่นๆมากมายซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหารและการเมืองนักธุรกิจและคนดังจำนวนมากแม้ว่าสื่อเหล่านี้จะไม่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงในขณะนี้แต่ก็อาจกล่าวได้ว่าทุกคนในวอชิงตันตกอยู่ในอันตรายว้าวโรอันหยิบไก่ม้วนที่ไม่เผ็ดขึ้นมาแล้วกัดและพยักหน้าเล็กน้อยในใจดูเหมือนว่าคุณเคลอเมนจะเคลื่อนไหวแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับผมแค่ดูรายการเงียบๆเมื่อนึกถึงสิ่งนี้โรอันก็ยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยกัดไก่ม้วนอีกคำหนึ่งจากนั้นจิบกาแฟและเริ่มอ่านข่าวอย่างมีความสุขในขณะนี้จู่ๆโมนาก็ตบแขนของโรอันจากนั้นชี้ไปที่ห้องนั่งเล่นข้างๆเธอโรอันรู้สึกสับสนเล็กน้อยแต่ยังคงเดินตามหลังโมนามีอะไรเหรอโมนาหลังจากกินไก่ม้วนเป็นคำใหญ่สัก 2-3 คำโรอันก็หยิบกระดาษชำระขึ้นมาเช็ดมือแล้วถามด้วยรอยยิ้มคุณจะไม่อยู่ในนิวยอร์กเหมือนไรเดอร์หรือไม่ใช่เรื่องนี้โมนาถือถ้วยกาแฟด้วยมือทั้งสองข้างโดยมีสีหน้าซับซ้อนบนใบหน้าของเธอเธอใส่หัวเมื่อได้ยินคำพูดของโรอันและกระซิบหลังจากเงียบไปนานฉันเพิ่งได้รับโทรศัพท์จากพ่อเขาบอกว่าเขาจะเดินทางกลับจีนภายใน6เดือนจากนั้นจึงออกจาก CIA เพื่อย้ายไปหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางอื่นๆสถานที่ทำงานโดยประมาณคือลอสแองเจลิสเมื่อเขารู้ว่าพ่อของโมนากำลังจะไปลอสแองเจลิสในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าสีหน้าของโรอันยังคงเหมือนเดิมแต่หัวใจของเขาระเบิดแล้วลอสแองเจลิสเป็นเมืองที่ดีเช่นนี้หรือไม่แม้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่2ชั่วอายุคนแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ลูออแอนได้พบกับผู้อาวุโสของผู้หญิงคนนั้นเมื่อชายคนหนึ่งเห็นผู้อาวุโสของอีกฝ่ายเป็นครั้งแรกเขาก็เข้าใจถึงความกังวลในใจยิ่งไปกว่านั้นพ่อของโมนายังเป็น CIA ที่ทำภารกิจภายนอกมาหลายปีแล้วโรอันคิดว่าถึงแม้โอกาสที่อีกฝ่ายจะโจมตีจะไม่สูงนักแต่ก็ไม่ได้เป็นไปไม่ได้หลังจากที่โมนาพูดจบเธอยังคงคุยกับโรอันต่อสั้นๆจากนั้นจึงหันหลังและออกจากลาวนอโรอันเดินตามไปข้างหลังอย่างใกล้ชิดและกลับไปที่ห้องทำงานของเขากับโมนาโบราณว่ากันว่ารถยนต์จะต้องหาทางเมื่อถึงภูเขาและเรือจะจมตามธรรมชาติเมื่อถึงสะพานอย่างไรก็ตามยังต้องมีการสอบถามข้อมูลบางอย่างล่วงหน้าโรอันจึงเริ่มพูดเป็นในเกี่ยวกับสถานการณ์ส่วนตัวของพ่อของโมนา
จากนั้นโรอันก็รู้ว่าพ่อของโมนาไม่ได้มาจากนิวยอร์กก่อนที่จะแต่งงานกับแม่ของโมนาเขาเคยอาศัยอยู่ที่ชิคาโกซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3ในสหพันธรัฐไม่เพียงแต่เป็นเมืองหลวงแห่งการเงินและเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังเป็นชื่อของเมืองแห่งอาชญากรรมด้วยเป็นเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องและเสนอให้ประชาชนในเมืองชิคาโกหยุดยิงระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.โรอันเวลาของสัปดาห์นี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วมีวันเสาร์และวันอาทิตย์โรอันและโมนาดูหนังบวกไปช้อปปิ้งและแลกเปลี่ยนความรู้สึกและหยาดเหงื่อกันในตอนเย็นดังนั้นเวลาจึงมาถึงวันจันทร์ของสัปดาห์นั้นในพริบตาในตอนเช้านักสืบทุกคนคุยกันขณะที่ลู่อันกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้และปล่อยสติค่อยๆยอมรับความจริงที่ว่าเขาได้เริ่มทำงานอีกครั้งบูมทุกคนคดีใหม่มาแล้วประตูบริเวณสำนักงานถูกห่อและเปิดออกด้วยเสียงปังและเสียงอันดังอันเป็นเอกลักษณ์ของเดือนสิงหาคมก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่เมื่อเจ้าหน้าที่หันความสนใจไปที่ออกัสตัสก็พบว่าเขาไม่ได้ถือเอกสารอยู่ในมือเหมือนเคยเมื่อสักครู่นี้พบศพในกองขยะชานเมืองนิวยอร์กเนื่องจากเป็นอาณาเขตของรัฐบาลกลาง NYPD จึงโทรหาเราตกลงโปรอันจิบกาแฟลุกขึ้นและไปยังที่เกิดเหตุกับโมนาสถานที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากเกาะแมนฮัตตันเพียงเล็กน้อยและเป็นกองขยะดังนั้นกลิ่นจึงดูมหัศจรรย์และซับซ้อนมากโปรอันและโมนาจำ2ครั้งทันทีที่ลงจากรถสวัสดีฉันชื่อโรนกรีนวูดอร์จากทีมสืบสวนหมายเลข5โรอันและโมนาแสดงป้ายสีทองแก่ NYPD ที่รออยู่ในที่เกิดเหตุและยอกวงล้อมขึ้นและเดินเข้าไปในที่เกิดเหตุโดยถามว่าศพนั้นเป็นยังไงบ้างได้ตรวจสอบตัวตนแล้วหรือยังสวัสดีรองหัวหน้าทีมลู่อัน NYPD เอื้อมมือไปจับมือของโรนเมื่อได้ยินคำถามของโรอันเขาจึงอธิบายว่าขออภัยไม่ใช่ร่างเดียวแต่มี2ร่างอะไรโรอันขมวดคิ้วโมนาแสดงสีหน้าประหลาดใจเธอหันศีรษะแล้วถามว่าแต่ตอนโทรมาไม่ได้บอกว่ามีศพเหรอใช่ NYPD กางมือของเขาด้วยสีหน้าสิ้นหวังแต่เมื่อเราพบศพแรกเราก็ตรวจดูขยะใกล้ๆจากนั้นจึงพบศพที่2ในกล่องกระดาษแข็งเอาล่ะโมนาถอนหายใจเมื่อเธอได้ยินคำพูดนั้นและเธอกับโรอันก็เดินไปที่ด้านข้างของศพแรกแล้ว NYPD เริ่มแนะนำสั้นๆศพนี้มีอายุประมาณ60ปีเป็นผู้หญิงผิวขาวไม่มีกระเป๋าสตางค์ไม่มีบัตรธนาคารและไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของเธอศพถูกคลุมด้วยผ้าขาวโรอันก้มลงและยกผ้าขาวขึ้นร่างที่มีใบหน้าเสียหายอย่างรุนแรงและแตงโมเกือบผ่าครึ่งปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาข้างโมนาก็เห็นฉากนี้เช่นกันสาบคำที่ขึ้นต้นด้วย F ด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแล้วหันหน้ามาถามว่าพบอาวุธสังหารแล้วหรือยังไม่ที่นี่มีขยะมากเกินไปเราหาไม่เจอ NYPD ใส่หัวแล้วที่ไปที่กระเป๋าสีดำที่อยู่ไม่ไกลอย่างไรก็ตามเราพบเสื้อกันฝนแบบใช้แล้วทิ้งอยู่ข้างในซึ่งฆาตกรน่าจะทิ้งไว้โรอันพยักหน้าคลุมผ้าขาวแล้วพาโมนาไปที่ศพที่2โดยถามพร้อมกันว่าคุณพอจะรู้ไหมว่ากองขยะไหนนำศพทั้ง2นี้มากองขยะแห่งนี้รับผิดชอบต่อขยะครึ่งหนึ่งของนครนิวยอร์กโดยมีรถบรรทุกขยะเกือบ150คันเข้าออกทุกวัน NYPD ติดตามโรนแล้วพูดว่าถ้าไม่ใช่เพราะเครื่องบดในกองขยะนี้เก่าไปหน่อยแล้วเครื่องบดก็ติดง่ายถ้าขยะไม่พังจนทำให้เจ้าหน้าที่กองขยะต้องแยกส่วนทิ้งขยะด้วยตนเองศพทั้งสองอาจถูกบดขยี้โดยตรงเมื่อเครื่องทำลายเอกสารเสร็จสิ้นไม่มีทางที่เราจะพบศพทั้งสองนี้หวังว่าเจ้าหน้าที่ที่พบศพคงฝันหวานในคืนนี้โรอันพูดอะไรบางอย่างอย่างสบายๆจากนั้นก้มลงและเริ่มมองดูศพที่สองศพที่สองเป็นเด็กชายตัวเล็กๆอายุประมาณ6หรือ7ขวบร่างกายโดยรวมค่อนข้างมัมมี่และมีร่องรอยของการจัดการอย่างระมัดระวังชัดเจนมีเพียงเท่านั้นโรอันยังพบว่านิ้วทั้ง10นิ้วของเด็กชายก็หายไปเช่นกันวันที่เลวร้ายโรอันถอนหายใจคลุมผ้าขาวของศพที่2อีกครั้งจากนั้นหันกลับมาหาโมนาแล้วพูดว่าโทรหาคนในแผนกตรวจสอบร่องรอยตกลงโมนาพยักหน้าขณะที่เธอหยิบโทรศัพท์ออกมาโรอันก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างและกล่าวเสริมยังไงก็เถิดฉันจะเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ในที่เกิดเหตุและขอให้พวกเขาส่งคนเพิ่มและขับรถที่ใหญ่กว่านี้หน่อยฉันเกรงว่าพวกเขาจะต้องนำขยะที่อยู่รอบๆศพทั้ง2กลับไปทั้งหมดเมื่อมองดูถุงบรรจุภัณฑ์สีดำหนาแน่นและขยะทุกชนิดใกล้กับศพทั้ง2โมนาก็ยิ้มได้ไม่มีปัญหาเวลา 12:00 น.บริเวณสำนักงานสืบสวนสอบสวนคดีที่5การฆาตกรรม1คดีกลายเป็นการฆาตกรรม2ครั้งลาซี่หยิบกาแฟขึ้นมาแล้วจิบด้วยสีหน้าประหลาดใจอย่างแน่นอนไรเดอร์พยักหน้าและพูดต่อแต่ก็มีข้อดีเช่นกันนั่นคือโรอันและโมนาไม่พบศพที่3ในกองขยะนั้นนั่นเป็นข่าวดีลาเซพูดไม่ออกเล็กน้อยแล้วถามว่าตอนนี้โรอันและโมนากำลังทำอะไรอยู่รอการชันสูตรพลิกศพในแผนกตรวจสอบร่องรอยและตรวจค้นขยะเพื่อหาเบาะแสไรเดอร์ตกไหลลาซี่แล้วพูดด้วยรอยยิ้มแต่เนื่องจากมีขยะมากเกินไปในสถานที่พวกเขาจึงไม่สามารถจัดการให้เสร็จได้ในระยะเวลาหนึ่งโรอันจึงขอให้ฉันและคุณช่วยลาเซแผนกตรวจสอบร่องรอยแพทย์นิติเวชได้ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วทั้ง2ศพคือศพหมายเลข1มีบาดแผลถูกแทง12แผลที่หน้าอกซ้ายและขวาแต่สาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตของเธอคือปอดบวมโรอันยืนเคียงข้างและพยักหน้าแปลว่าเธอสำลักเลือดตัวเองใช่ไหมอย่างแน่นอนแพทย์นิติเวชหันกลับมาและพูดต่อไม่พบของเหลวในร่างกายอื่นๆในร่างกายส่วนล่างของศพแต่มีบาดแผลอยู่ข้างในและพบหนามไม้เล็กๆบ้างเราพบขาต้นไม้ที่ผ่านการรับรองอยู่ในถุงขยะใบหนึ่งโมนาดูเหมือนจะอายุ60ปีแต่ผิวของเธอยังอยู่ในสภาพที่ดีศพที่ได้รับการดูแลอย่างดีขมวดคิ้วโรอันที่ยืนอยู่ข้างเธอยังคงนิ่งเฉยและถามว่าคุณทราบตัวตนของเหยื่อแล้วหรือยังฉันกลัวว่าจะใช้เวลาสักพักแพทย์นิติเวชได้ยินคำพูดนี้โดยเอามือวางบนสะโพกแล้วอธิบายว่าไม่พบลายนิ้วมือของศพหมายเลขหนึ่งในฐานข้อมูลภายในของ FBI บ่งชี้ว่าเธอไม่เคยติดคุกขณะเดียวกันใบหน้าของศพหมายเลขหนึ่งก็ถูกฆาตกรทุบเป็นชิ้นๆหากต้องการเปรียบเทียบใบหน้าต้องรอเพื่อนร่วมงานของฉันสร้างใบหน้าให้เสร็จซึ่งจะใช้เวลาเพียงเล็กน้อยแพทย์นิติเวชยกมือขวาขึ้นแล้วใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ทำท่าดูหมิ่นชายคนหนึ่งจากบางประเทศเมื่อพิจารณาว่าเทคโนโลยีการสร้างใบหน้าในปี2548ยังไม่สมบูรณ์ลูโอแอนตัดสินว่าช่องว่างระหว่างปลายนิ้วทั้ง2ของแพทย์นิติเวชนั้นอยู่ที่ประมาณ3วันเอาล่ะ
โรอันหันความสนใจไปที่ร่างของเด็กน้อยคนที่2สาเหตุการเสียชีวิตของเขาคืออะไรภาวะขาดอากาศหายใจทางกลที่พบบ่อยที่สุดแพทย์นิติเวชเดินไปข้างศพหมายเลข2แล้วพูดว่าแต่เขามีร่องรอยของการถูกดวงดาวรุกรานและตำแหน่งที่เขาถูกดวงดาวรุกรานนั้นยังไม่ได้รับการกู้คืนซึ่งหมายความว่าเขาถูกดวงดาวรุกรานไม่นานก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในเวลาเดียวกันจากการทดสอบอายุกระดูกของเขาคือ7ปีและเวลาแห่งความตายคือประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งเมื่อพิจารณาจากการดูแลรักษาร่างกายเขาถูกเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำนับตั้งแต่เขาเสียชีวิตหลังจากฟังคำแนะนำของแพทย์นิติเวชแล้วลูโอแอนก็นึกถึงนักบวชในคดีที่แล้วโดยไม่รู้ตัวโรอันใส่หัวแอร์และทิ้งความคิดของเขาออกไปและถามต่อแล้วสามารถสืบหาตัวตนของผู้เสียชีวิตรายที่2ได้หรือไม่ขอโทษที่ฉันยังหามันไม่เจอเมื่อเห็นสีหน้าไม่พอใจของโรอันแพทย์นิติเวชก็ทำอะไรไม่ถูกอย่างมากเขาถอนหายใจและพูดว่าฆาตกรได้ตัดนิ้วทั้ง10นิ้วของศพหมายเลข2ออกไปจึงไม่มีลายนิ้วมือและเนื่องจากเขายังเด็กเกินไปจึงไม่มีทางเปรียบเทียบใบหน้าได้แต่ให้เวลาเราสักหน่อยเพื่อนร่วมงานของฉันอาจจะพบลายนิ้วมือของฆาตกรหรือศพบนกล่องหรือเสื้อผ้าที่บรรจุศพหมายเลข2ได้ดวงตาของโมนาแสดงความผิดหวังเมื่อเธอได้ยินคำพูดโรอันขมวดคิ้วเล็กน้อยและพูดคุยกับแพทย์นิติเวชต่อไปอีก 2-3 คำจากนั้นจึงหันหลังและออกจากห้องสอบสวนโมนาคุณกลับไปที่ทีมสืบสวนหมายเลข5และตรวจสอบการเฝ้าติดตามกองขยะร่วมกับวิลเลียมและคนอื่นๆเพื่อดูว่าคุณสามารถหารถบรรทุกขยะที่ขนศพทั้ง2คนเจอหรือไม่หากพบให้ตรวจสอบเส้นทางข้างหน้าของรถบรรทุกขยะทั้ง2อย่างระมัดระวังและพยายามค้นหาสถานที่ที่ศพอาจถูกทิ้งไม่เป็นไรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันโมนามักจะดูแลเรื่องคอมพิวเตอร์อยู่เสมอเธอจึงยิ้มทันทีแล้วหันหลังแล้วเดินไปที่ลิฟต์ซึ่งอยู่ไม่ไกลประตูลิฟต์ปิดช้าๆและลูอันก็หันหลังกลับและไปที่ห้องใหญ่อีกห้องหนึ่งของแผนกตรวจสอบร่องรอยในห้องใหญ่ในเวลานี้ไรเดอร์และเลซี่กำลังขุดขยะพร้อมกับนักสืบหลายคนจากแผนกตรวจสอบร่องรอยฉันรู้สึกว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากเข้ามาหาฉันในสัปดาห์หน้าลาเซทิ้งถุงขยะในครัวที่หยดของเลวสีน้ำตาลเหลืองที่ไม่รู้จักแล้วกระตุกตัวและพูดกับไรเดอร์กลิ่นนี้อาจติดผิวได้นานเป็นเดือนนั่นเป็นเวลาที่คุณจะได้พักผ่อนสักพักไรเดอร์ยิ้มและไม่ตอบโรอันที่ผลักประตูเข้าไปในห้องเพิ่งได้ยินประโยคนี้จึงตอบด้วยรอยยิ้มอย่าคิดว่าถ้าเป็นผู้หญิงจะไม่มีปัญหาเรื่องปล่อยตัวมากเกินไประวังจะเกิดการอักเสบทางนรีเวชสูดจมูกเลซี่ย่นจมูกของเธอและสูดจมูกเบาๆเธอไม่สนใจผิวเผินแต่เธอก็เอาคำพูดของโรอันที่อยู่ในใจของเธอไปเงียบๆล่าสุดลาซี่พบว่าเธอมักมีอาการนอนไม่หลับเบื่ออาหารและปวดท้องส่วนล่างอยู่เสมอไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจแพทย์ไม่พบปัญหาใดๆถ้าเป็นเพราะการปล่อยตัวมากเกินไปของฉันจริงๆท้ายที่สุดลาซี่อายุ30แล้วเธอไม่ไว้ใจโรอันอย่างสุ่ม4สุ่ม5แต่เมื่อเธอไปช้อปปิ้งกับอีวอนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอพบว่าผิวพรรณของอีวอนดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากและเธอก็มักจะยกย่องโรอันเยอรมนีโรอันนั่งเก้าอี้ข้างเขาแล้วถามว่าเป็นอย่างไรบ้างคุณพบเบาะแสที่เป็นประโยชน์บ้างไหมเจ้าหน้าที่สืบสวนแผนกตรวจสอบร่องรอยพบเสื้อคลุมเมื่อไม่นานนี้ไรเดอร์ชี้ไปที่ห้องถัดไปแล้วพูดว่าเสื้อคลุมมีรอยมีดแทงและตำแหน่งของขอบมีดก็ใกล้เคียงกับตำแหน่งบาดแผลของเหยื่อรายที่1ดังนั้นนักสืบจากแผนกตรวจสอบร่องรอยจึงนำเสื้อคลุมไปตรวจเลือดผลการระบุตัวตนพบว่าเลือดบนเสื้อแจ็คเก็ตนั้นมาจากศพหมายเลข1จริงๆแต่ไม่พบลายนิ้วมือของบุคคลอื่นบนเสื้อแจ็คเก็ตโรอันได้ยินคำพูดดังกล่าวจึงเงยหน้าขึ้นในความเงียบครู่หนึ่งแล้วถามว่าแล้วสไตล์ของเสื้อคลุมล่ะไรเดอร์ผงะเล็กน้อยความหมายคืออะไรลาซี่ที่อยู่ด้านข้างตอบสนองโดยปรบมือและดวงตาของเธอก็สว่างขึ้นเรายังไม่ทราบตัวตนของผู้เสียชีวิตหมายเลข1แต่เราสามารถหาร้านที่ขายเสื้อโค้ทตามสไตล์เสื้อผ้าแล้วหาคนที่ซื้อเสื้อโค้ทผ่านร้านนั้นเพื่อค้นหาตัวตนของผู้เสียชีวิตหมายเลขหนึ่งอย่างแน่นอนโรอันมองเลซี่ด้วยท่าทางพึงพอใจเมื่อฟังแพทย์นิติเวชในห้องกายวิภาคศาสตร์ตอนนี้ทั้งโรอันและโมนาพบว่าผิวหนังของศพหมายเลขหนึ่งได้รับการดูแลอย่างดีผิวของผู้หญิงคอเคเซียนมีความละเอียดอ่อนน้อยกว่าผิวของชาวตะวันออกมากและพวกเขาสามารถรักษาสภาพที่ดีดังกล่าวได้ในช่วงอายุ60ปีภูมิหลังของครอบครัวและระดับเศรษฐกิจต้องไม่ธรรมดาและเสื้อโค้ทของคนเหล่านี้ต้องไม่เป็นรูปแบบทั่วไปบนท้องถนนโรอันลุกขึ้นและลุกจากเก้าอี้ดึงลาซี่แล้วเดินอย่างรวดเร็วไปยังห้องที่มีเสื้อคลุมตัวนั้นอยู่เสื้อคลุมถูกประกอบเข้ากับหลักฐานทางกายภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตหมายเลขหนึ่งโรอันหยิบมันออกจากถุงหลักฐานแล้วมอบให้ลาซี่ลาซี่มักจะไปช้อปปิ้งกับผู้หญิงหลายๆคนและรู้เรื่องแบรนด์มากกว่าโรแอนลาซี่หยิบเสื้อคลุมขึ้นมาและสังเกตอย่างระมัดระวังหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเธอก็เงยหน้าขึ้นแล้วพูดอย่างมั่นใจเสื้อแจ็คเก็ตยี่ห้อซูเปอร์ทราและสไตล์เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดในฤดูใบไม้ผลินี้ร้านค้าส่วนใหญ่ของแบรนด์นี้อยู่ในแมนฮัตตันดีมากโรอันพยักหน้าและพาลาซี่กลับไปที่ทีมสืบสวนหมายเลข5ทันทีโมนาวิลเลียมและคนอื่นๆกำลังมองหาการเฝ้าระวังในเวลานี้แต่ไม่พบอะไรเลยเนื่องจากกองขยะในเขตชานเมืองซุดโซมาเป็นเวลานานและทำเงินได้ไม่มากนักทางรัฐบาลกลางจึงวางแผนขายให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจึงไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเลยอะไรสำหรับกองขยะขนาดใหญ่เช่นนี้รัฐบาลกลางไม่เคยหาเงินได้เลยแถมยังต้องอุดหนุนทุกปีด้วยเหรอโรอันรู้สึกสับสนเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้และไม่เข้าใจว่ากลุ่มคนในรัฐบาลกลางดำเนินการอย่างไรแต่เรื่องนี้ไม่สำคัญบอกชื่อแบรนด์เสื้อโค้ทกับวิลเลียมและโมนาแล้วโรนเริ่มขอให้โมนาและวิลเลียมตรวจสอบผู้บริโภคที่ซื้อเสื้อโค้ทลักษณะนี้อย่างรอบคอบเนื่องจากในนิวยอร์กมีร้านค้าของแบรนด์นี้ไม่มากนักและผู้เสียชีวิตอันดับหนึ่งก็มีอายุมากกว่าดังนั้นไม่นานโมนาและคนอื่นๆก็พบตัวตนของกันและกันในร้านค้าสมาชิกฟลาเวียฟารานอายุ63ปีทำงานที่นิวยอร์กเฮลท์ดีพาร์ทเมนต์และเป็นหมอสามีของเธอเสียชีวิตแล้วแต่เมื่อเขายังเด็กเขาเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่แอร์และทิ้งมรดกชิ้นใหญ่ให้กับฟลาเวียฟารันหลังจากการตายของเขาดีโรอันพยักหน้านี่เป็นการอธิบายว่าทำไมฟลาเวียฟรานเซียถึงรวยโรอันลุกออกจากเก้าอี้และยืดเส้นยืดสายแล้วถามต่อบ้านของฟลาเวียฟารันอยู่ที่ไหนคุณมีญาติสนิทอาศัยอยู่ในนิวยอร์กบ้างไหมหลังจากแตะคีย์บอร์ดไม่กี่ครั้งโมนาก็ตอบว่า
บ้านของเธออยู่บนเกาะแมนฮัตตันและเธอไม่มีญาติสนิทลูกชายของเธอก็เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์เมื่อต้นปีนี้โรอันขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อได้ยินสิ่งนี้และดึงลาซี่เข้าไปในห้องอุปกรณ์อย่างรวดเร็วจากนั้นจึงขับรถ SUV ไปที่บ้านของฟลาเวียฟรานเซ่เกาะแมนฮัตตันหมู่บ้านกรีนิชรถ SUV สีดำสนิทค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นไปข้างถนนลาเซลงจากรถมองดูอพาร์ทเมนต์เดี่ยวหลังใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าเธอแล้วตบไหล่โรอันดูเหมือนว่าที่นี่จะไม่ไกลจากบ้านของคุณมากนักใช่ไหมโรอันมองไปที่บ้านหลังใหญ่ตรงหน้าเขาซึ่งใหญ่กว่าอพาร์ทเมนต์เล็กๆของเขาอย่างน้อย3เท่าและพยักหน้าด้วยลิ้นของเขาบ้านของฟลาเวียฟาลันอยู่ทางตอนใต้สุดของกรีนวิทวินเลตและบ้านของโรนอยู่ทางตอนเหนือสุดของกรีนวิทวินเลตดูเหมือนระยะทางระหว่างทิศใต้และทิศเหนือจะยาวมากแต่จริงๆแล้วใช้เวลาเดินเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นผู้ตรวจสอบ2คนจากแผนกตรวจสอบร่องรอยเดินตามหลังมาและเปิดประตูบ้านของฟลาเวียฟาลันด้วยวิธีการทางเทคนิคโรอันเข้าไปในบ้านของฟลาเวียฟาลันและตรงไปที่ห้องอ่านหนังสือเลซีดเดินตรงไปที่ห้องนอนตามปกติโรอันเปิดปากของเขาเมื่อเห็นสิ่งนี้แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากฉันไม่รู้ว่าแอทริบิวของเธอจะถูกเปิดใช้งานอีกครั้งในครั้งนี้หรือไม่เมื่อเปิดประตูเข้าไปแล้วเข้าไปในห้องอ่านหนังสือยูอันก็เห็นกองเอกสาร 2-3 กองอยู่บนโต๊ะซึ่งสูงกว่าคนโรอันพลิกดูพบว่ามีเคสและความรู้ทางการแพทย์และอื่นๆจึงพบตู้ล็อกอยู่ใต้กระเปิดตู้อย่างใจเย็นข้างในมีแฟ้มหนาเต็มไปด้วยข้อมูลส่วนตัวและรูปถ่ายของบางคนโรอันตรวจดูวงกลมอย่างระมัดระวังและพบว่าคนในโฟลเดอร์มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือพวกเขาทั้งหมดติดเชื้อเอดส์เมื่อเห็นบันทึกของฟลาเวียฟรานเซียหลายคนในแฟ้มก็ติดเชื้อเอดส์จากการส่งนามสกุลแล้วฉันก็คิดว่าเมื่อมาโลกนี้ครั้งแรกฉันได้ติดต่อกับผู้หญิงหลายคนใบหน้าของลูอันตึงเครียดและเขาตัดสินใจกลับไปโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจอย่างไรก็ตามไม่มีค่าใช้จ่ายมากนักโรอันฉันพบอะไรบางอย่างทันใดนั้นลาเซก็เปิดประตูแล้วเดินเข้าไปเมื่อเห็นว่ามีเพียงโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือโรอันก็ขมวดคิ้วและถามว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรลาซี่บอกว่าเธอพบโทรศัพท์มือถือของฟลาเวียฟรานเซียในห้องนอนของเธอหลังจากเปิดโทรศัพท์มือถือพบว่าอีกฝ่ายได้ติดต่อกับบุคคลหนึ่งบ่อยครั้งเมื่อเร็วๆนี้คนๆนั้นคือเพื่อนร่วมงานของเธอและเขาก็มาที่นี่แล้วตกลงโรอันพยักหน้าและยื่นแฟ้มในมือให้ลาซี่อะไรลาซี่รู้สึกงงเล็กน้อยแต่ก็เปิดโฟลเดอร์อยู่ดีโรอันพูดคุยเกี่ยวกับแผนการของเขาที่จะกลับไปโรงพยาบาลแล้วถามลาซี่ว่าเธออยากไปกับเธอไหมแม้ว่า HIV จะไม่แพร่เชื้อผ่านทางน้ำลายแต่การสื่อสารระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงมีอะไรมากกว่าแค่การจูบจะเป็นอย่างไรหากผู้หญิงติดเชื้อเอดส์และบังเอิญมีบาดแผลบนร่างกายของเธอและลาซี่บังเอิญสัมผัสกับเลือดของเธอความน่าจะเป็นของซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้สูงนักแต่ก็ทนไม่ได้ที่ฐานของผู้หญิงที่ลาซี่สัมผัสด้วยนั้นใหญ่เกินไปและชีวิตทางอารมณ์ของเธอก็สมบูรณ์ยิ่งกว่าของโรอันมากลาเซ่เปิดแฟ้มขึ้นมาใบหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ภายในเธอพยักหน้าทันทีและตัดสินใจไปโรงพยาบาลพร้อมกับลูอันเพื่อตรวจเลือดใช้เวลาไม่นานเพื่อนร่วมงานของฟลาเวียฟรานก็มาที่นี่เพื่อนำแฟ้มที่หนาขึ้น2อันมาสวัสดีเรียกฉันว่าลีน่าก็ได้เพื่อนร่วมงานของฟลาเวียฟรานเซียเป็นผู้หญิงผิวขาวในวัย40เธอยื่นแฟ้มให้เลซีเมื่อโรอันถามเธอเกี่ยวกับงานล่าสุดของฟลาเวียฟรานเซียเธอตอบว่านับตั้งแต่ลูกชายของเธอเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ฟลาเวียได้อุทิศงานของเธอในการรักษาผู้ป่วยเอดส์ให้ความช่วยเหลือพวกเขาและค้นหาแหล่งที่มาของผู้ป่วยโรคเอดส์ลีน่าบอกว่าหลายคนไม่รู้ว่าตนติดเชื้อเอดส์ฟลาเวียสำรวจผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเอดส์แล้วเล่าถึงความเป็นไปได้ให้อีกฝ่ายและสมาชิกในครอบครัวของอีกฝ่ายทราบรอสักครู่โรอันขัดจังหวะอีกฝ่ายเมื่อเขาได้ยินอาการขมวดคิ้วนี้คุณหมายถึงฟลาเวียจะเพิกเฉยต่อคำขอของผู้ให้บริการโรคเอดส์และบอกครอบครัวของผู้ป่วยเอดส์โดยตรงอย่างแน่นอนลีน่าพยักหน้าด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนบนใบหน้าของเธอโรอันและเลซีมองหน้ากันสีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยและทั้งคู่ก็เข้าใจความคิดของกันและกันการติดเชื้อเอดส์แม้ในสถานที่ที่มีบรรยากาศค่อนข้างเปิดกว้างอย่างสหพันธ์ทำให้ผู้คนพูดถึงเรื่องนี้และผู้ป่วยโรคเอดส์มักถูกผู้อื่นรังเกียจและรังเกียจความตั้งใจเดิมของฟลาเวียคือการปกป้องความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยโรคเอดส์และหวังว่าสมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยผู้ป่วยโรคเอดส์ให้ผ่านพ้นความยากลำบากนี้ไปด้วยกันแต่จริงๆแล้วความรู้สึกแรกของคำว่าโรคเอดส์คือความกลัวเสมอพ่อแม่ที่โกรธแค้นการรังเกียจภรรยาและลูกๆและการถูกเพื่อนร่วมงานและเพื่อนๆรังเกียจถือเป็นภาพที่แท้จริงของสิ่งที่ผู้ป่วยเอดส์เผชิญอยู่ตลอดเวลาเฟเดอรัลยังคงให้ความสำคัญกับสิทธิความเป็นส่วนตัวและพฤติกรรมของฟลาเวียก็เห็นได้ชัดว่าเดิมพันชีวิตของเธอเองด้วยความเมตตาของผู้อื่นแต่เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันฟลาเวียก็แพ้เดิมพันอย่างเห็นได้ชัดพฤติกรรมของฟลาเวียถูกหรือผิดโรอันไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้เขาถามโดยตรงฟลาเวียได้รับโทรศัพท์ข่มขู่เมื่อเร็วๆนี้หรือเปล่าเธอควรถามฉันว่าทำไมเธอถึงไม่รับสายข่มขู่ลีน่าถอนหายใจและบอกว่าตั้งแต่ฟลาเวียเริ่มทำสิ่งนี้โทรศัพท์ในออฟฟิศของเธอก็ดังขึ้นหลายครั้งต่อวันนอกจากคนที่โทรมาดุเธอแล้วยังมีคนที่เขียนจดหมายข่มขู่ด้วยลีน่าชี้ไปที่แฟ้มเอกสารหนาพิเศษ2แฟ้มที่เธอนำมาแฟ้ม1เต็มไปด้วยจดหมายข่มขู่จากผู้อื่นและอีกแฟ้มมีผู้ให้บริการ HIV ที่ฟลาเวียได้พบแล้วการบุกรุกความเป็นส่วนตัวและการป้องกันโรคเอดส์นั้นมีเส้นบางๆอยู่โรอันรู้ว่าจดหมายข่มขู่เหล่านั้นจะเป็นอย่างไรหากไม่อ่านหลังจากคิดดูแล้วเขาก็ถามว่าคุณรู้ไหมว่าฟลาเวียตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างผู้ป่วยโรคเอดส์เหล่านี้ได้อย่างไรการลงพื้นที่หรือวิธีการอื่นการเยี่ยมชมสถานที่เป็นวิธีการหลักและยังมีวิธีการอื่นอีกลีน่าตอบว่าฟลาเวียมีสมุดโน้ตสีน้ำตาลซึ่งปกติจะวางไว้ในกระเป๋าถือสีแดงที่เธอถือและสมุดบันทึกจะบันทึกกระบวนการสืบสวนทั้งหมดของเธอทุกครั้งที่ฟลาเวียเขียนชื่อบนนั้น 80% ของอีกฝ่ายติดเชื้อ HIV ในการสอบสวนครั้งถัดไปเราจึงมักเรียกสมุดบันทึกเล่มนั้นว่าหนังสือจากนรกแบบติดตลกกระเป๋าถือสีแดงกับสมุดบันทึกสีน้ำตาลลาเซ่ขมวดคิ้วเมื่อเธอได้ยินคำพูดนั้นพวกเขาไม่เห็น2สิ่งนี้จึงหันไปมองโรอันคิดว่ากระเป๋าสตางค์ของฟลาเวียและข้าวของอื่นๆหายไปจึงพยักหน้าและพูดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ฆาตกรจะถูกพาตัวไปในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนั้นทีมสอบสวนหมายเลข5บริเวณสำนักงาน
เรเดอร์กำลังแจกแฟ้มบางแฟ้มที่โรอันและเลซีนำกลับมาออกัสตัสยืนอยู่ด้านหน้าหลังจากแนะนำสถานการณ์ของฟลาเวียสั้นๆแล้วเขาก็พูดเสียงดังทุกคนฆาตกรที่ฆ่าฟลาเวียน่าจะเป็นผู้ป่วยเอดที่เคยติดต่อกับเธอสิ่งที่คุณมีอยู่คือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยเหล่านี้เป้าหมายต่อไปของเราคือการสืบสวนอย่างรอบคอบและค้นหาฆาตกรในหมู่คนเหล่านี้จำนวนคนในหลายโฟลเดอร์รวมกันเกือบ200คนและอีกด้านหนึ่งมีจดหมายข่มขู่เกือบ100ฉบับหลังจากที่ไรเดอร์แจกพวกมันวิลเลียมก็มองดูกระดาษมากกว่า40แผ่นบนโต๊ะของเขาและทันใดนั้นมุมปากของเขาก็กระตุกไรเดอร์ยิ้มเมื่อเห็นสิ่งนี้โชคดีที่เขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคแต่เมื่อเขาหันศีรษะและเห็นว่าตอนนี้ที่นั่งของโรอันและเลซี่ว่างเปล่าไรเดอร์ก็สับสนเล็กน้อยเขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับภารกิจใหม่เลยออกัสจิบกาแฟพวกเขา2คนขอลากับฉันเมื่อกี้เพื่อจัดการเรื่องส่วนตัวข้างโมนาที่ดูงงๆเหมือนกันโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในแมนฮัตตันรัฐนิวยอร์กโรงพยาบาลแห่งนี้มักจะรับคนรวยและนักการเมืองที่มีชื่อเสียงจากทุกสาขาอาชีพในนิวยอร์กดังนั้นจึงมีความเป็นส่วนตัวสูงในห้องรับรอง VIP แห่งหนึ่งโรอันและเลซีกำลังรอผลการตรวจเลือดสีหน้าของลูอันค่อนข้างสงบหลังจากที่เขามายังโลกนี้เขาก็ไม่ได้ติดต่อกับผู้หญิงมากนักวันนี้เขามาที่นี่เพื่อตรวจเลือดเผื่อไว้และเพื่อความมั่นใจในตัวเองแต่ลาซี่ที่อยู่ข้างๆเขาเหงื่อออกบนหน้าผากของเธอในขณะนี้และเธอก็กระสับกระส่ายไม่เพียงเพราะลาซี่ติดต่อกับผู้หญิงมากเกินไปแต่ยังเป็นเพราะเธอและโรอันกลับมาที่ทีมสืบสวนหมายเลข5พร้อมแฟ้มเอกสารและเมื่อพวกเขาตรวจสอบผู้ติดเชื้อ HIV ทุกรายในรถอย่างระมัดระวังพวกเขาก็ค้นพบโดยบังเอิญว่าหนึ่งในผู้หญิงเธอเห็นแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เป็นเลสเบี้ยนด้วยแม้ว่าลาซี่ไม่เคยมีกับเธอแต่เธอก็มีกับเธอในบาร์เดียวกันในสถานที่เช่นบาปลาและมังกรปะปนกันใครจะรู้ว่านิ้วของคุณเดินผ่านช่องเดียวกับอีกฝ่ายหรือไม่เมื่อนึกถึงสิ่งนี้ใบหน้าของลาซี่ก็ซีดลงและซีดลงใจเย็นๆนะเลซีเมื่อเห็นสีหน้าของลาซี่โรอันก็รีบลุกขึ้นและรินกาแฟให้เธอ1แก้วตอนนี้เขากังวลเล็กน้อยว่าลาซี่จะกลัวตายด้วยความคิดอันบ้าคลั่งของเขาก่อนที่ผลการตรวจเลือดจะออกมาขอบคุณลาซี่ดื่มกาแฟและจิบหายใจเข้าลึกๆ2-3ครั้งและค่อยๆสงบอารมณ์ของเธอลงหลังจากเนี่ยไปไม่กี่วินาทีลาเซก็แสดงรอยยิ้มเบี้ยวโรอันฉันเกรงว่าฉันรู้ว่าทำไมฆาตกรถึงอยากจะฆ่าฟลาเวียถ้าหมอเปิดประตูแล้วเดินเข้าไปบอกว่าผลตรวจเป็นบวกจริงๆผมก็อยากจะฆ่าหมอคนนั้นเหมือนกันหน้าผากโรอันพูดไม่ออกเล็กน้อยแต่เขายังคงรอผลการทดสอบในเวลานี้ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจจิตวิทยาของลาซี่เพียงแค่นำมันเข้ามาเมื่อเห็นว่ายังมีเวลาอีกระยะหนึ่งก่อนที่ผลการทดสอบจะออกมาโรอันจึงคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และเริ่มพูดคุยกับลาซี่เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเธอเลซี่ฉันรู้สึกว่าผลลัพธ์ของคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นลบหากเป็นกรณีนี้คุณจะทำอย่างไรในอนาคตลาซี่ผงะไปครู่หนึ่งและหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอก็เข้าใจความหมายของคำพูดของโรอันเพื่อนมน้าวตัวเองให้เล่นน้อยลงในอนาคตแต่เธอก็สายหัวทันทีไม่เป็นไรโรอันฉันสามารถสวมผ้าคลุมป้องกันเหมือนพวกคุณได้ในอนาคตใบหน้าของโรอันทั้งการสวมฝาครอบป้องกันจะมีประโยชน์อะไรหากคุณแค่ใช้นิ้วเล่นภาพสวยมากจนโรอันไม่กล้าคิดขณะที่เขากำลังจะพูดต่อจู่ๆลาซี่ก็ถามขึ้นว่าโรอันคุณกับโมนาอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมอย่างแน่นอนโรอันพยักหน้าแล้วคิดว่าเลซีกำลังถามเขาว่าจะบอกโมนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ในภายหลังหรือไม่เขาจึงตอบว่าไม่ต้องห่วงฉันจะจัดการมันเองเมื่อได้รับคำตอบที่ยืนยันจากโรนลาเซกอสไม่ได้ที่จะพึมพำคำ 2-3 คำด้วยเสียงต่ำเดิมทีเธอวางแผนที่จะแฉอพาร์ตเมนต์กับโมนาเมื่อเธอไปลอสแองเจลิสตอนนี้ดูเหมือนว่าความคิดนี้จะล้มละลายบูมสักพักคนในห้องรับรองก็ดังขึ้นแล้วหมอก็เดินเข้ามาหลังจากได้รับใบทดสอบและเห็นว่าไม่มีอะไรผิดปกติกับเลือดของเขาหลัวอันก็โล่งใจเมื่อเธอกำลังจะหันหลังกลับไปลาเซก็กระโดดจากด้านข้างและกอดแขนของโรอันและตะโกนอย่างตื่นเต้นเยี่ยมมากฉันสบายดีฉันสบายดีลาเซกระโดดขึ้นลงตรงจุดนั้นและสภาพโดยรวมของเธอก็คล้ายกับคนจากตะวันออกโรอันไม่ได้หยุดอีกฝ่ายเมื่อกี้เขากลัวดังนั้นจึงเป็นการดีที่จะระบายอารมณ์ของเขาตอนนี้คุณยังคงบีบแขนฉันอยู่ไม่กี่วินาทีต่อมาโรอันก็สายแขนคุณจะฉีกแขนเสื้อของฉันออกลาเซปล่อยโรแนนอย่างรวดเร็วแล้วพูดว่าขอโทษที่ฉันตื่นเต้นมากลาซี่อารมณ์เสียมากจนเธอหยิบกาแฟบนโต๊ะขึ้นมาดื่มหมดในอึกเดียวฉันไม่ตื่นเต้นเหมือนวันนี้ตอนที่ฉันดึงผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นเตียงเป็นครั้งแรกประโยคของลาซี่มีช่องมากมายแต่โรอันไม่ได้บ่นเพราะเขาค้นพบสิ่งอื่นเลซี่ฉันมีคำถามจะถามคุณโรอันไม่รีบร้อนที่จะออกจากที่นี่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเงยหน้าขึ้นมองลาซี่แล้วถามว่าถ้าผลตรวจเลือดเป็นบวกคุณคงอยากรู้จริงๆว่าใครทำให้คุณติดเชื้อ HIV ใช่ไหมแน่นอนลาเซพยักหน้าและเมื่อเห็นสีหน้าของโรอันเธอก็รู้สึกตัวขึ้นมาคุณหมายถึงฆาตกรที่ฆ่าฟลาเวียคงอยากรู้เรื่องนี้มากเช่นกันอย่างแน่นอนนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์โดยสมบูรณ์และโรอันยังนึกถึงอีกประเด็นหนึ่งคือแม้แต่ฟลาเวียที่เล่าเรื่องเอชให้ฆาตกรฟังฆาตกรก็ฆ่าฆาตกรแล้วคนที่ฆ่าฆาตกรที่ติดเชื้อ HIV ละฆาตกรจะปล่อยเขาไปหรือมีแนวโน้มมากกว่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มหลังจากฟังการวิเคราะห์ของโรอันแล้วลาเซก็ตบมือของเธอแล้วพูดต่อและผู้ตายอาจอยู่ในแฟ้มไม่กี่แฟ้มเหล่านั้นอย่างแน่นอนโรอันพาลาซี่ออกจากโรงพยาบาลทันทีและขับรถ SUV กลับไปที่อาคารจาคอบเฟเดอรันในเวลาเดียวกันเขาได้บอกวิลเลียมและคนอื่นๆเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผ่านโทรศัพท์มือถือของเขาเอาละเรามาดูกันว่ามีใครเสียชีวิตอีกไหมวิลเลียมที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์เห็นด้วยแล้วพูดว่านอกจากนี้เราเพิ่งค้นพบว่าโทรศัพท์ในสำนักงานของฟลาเวียนั้นมีหมายเลขผู้โทรเข้าจริงๆซึ่งสามารถบันทึกการสื่อสารได้ตามบันทึกการสื่อสารเราพบผู้ชายที่ไม่เพียงแต่ดูถูกฟลาเวียเท่านั้นแต่ยังบอกด้วยว่าเขาจะฆ่าอีกฝ่ายด้วยมีดและเจาะรูเล็กๆที่หน้าอกของฟลาเวียมันเข้ากับวิธีการตายของฟลาเวียได้เป็นอย่างดีใบหน้าของโรอันยังคงเหมือนเดิมแต่คำสาปแช่งก็คล้ายกันและอีกฝ่ายไม่สามารถพูดได้ว่าเขาจะตบขาของฟลาเวียเมื่อเขาขู่และเป็นไปไม่ได้ที่วิลเลียมจะบอกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามประโยคนี้เพียงอย่างเดียวดังนั้นโรอันจึงพูดว่ามีการค้นพบอื่นอีกหรือไม่อย่างแน่นอนคราวนี้เสียงที่ปลายอีกด้านของโทรศัพท์ถูกแทนที่ด้วยโมนา
เราพบตัวตนของชายคนนี้จากการพูดคุยทางโทรศัพท์ชื่อดาเรลโรเจอร์ซึ่งเคยถูกจำคุกฐานล่วงละเมิดทางเพศครอบครองปืนอย่างผิดกฎหมายถูกข่มขู่ทำให้บาดเจ็บขั้นแรกและก่ออาชญากรรมอื่นๆและได้รับการปล่อยตัวหลังทันบนเป็นเวลา4เดือนมาแล้วแต่ไม่เคยแจ้งเจ้าหน้าที่ทันบนเลยนักสืบจากแผนกตรวจสอบร่องรอยได้สแกนจดหมายข่มขู่ทั้งหมดและพบลายนิ้วมือของดาเรลจำนวนมากในข้อความของจดหมายฉบับหนึ่งและที่อื่นๆซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าจดหมายดังกล่าวเขียนโดยเขาว้าวลาซี่กับนักบินผู้ช่วยขมวดคิ้วผู้ชายคนนี้เก่งจริงๆโรอันที่กำลังขับรถอยู่ก็เหลือบมองเธอดูเหมือนว่าพลังงานปกติของเธอจะกลับมาหลังจากที่เลือดปกติดีหลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วโรอันก็ถามว่าคุณพอจะรู้ไหมว่าตอนนี้ดาเรลอยู่ที่ไหนแน่นอนโมนาบอกที่อยู่ของอีกฝ่ายให้โรอันฟังโรอันพยักหน้าหมุนพวงมาลัยแล้วขับ SUV ไปในทิศทางอื่นดาเรลโรเจอร์เป็นชายวัยกลางคนผิวขาวที่มีสีสันและไม่มีคราวเขาทำงานในบรุกลินรัฐนิวยอร์กและเป็นเวิร์กช็อปอาหารเล็กๆดาเรลโรเจอร์และชาย2คนกำลังขนแป้งออกจากรถเมื่อโรอันและเลซีมาถึงที่นี่ลาเซจอดรถ SUV ไว้ข้างถนนลาเซเดินไปทางนั้นแล้วตะโกนว่าดาเรลโรเจอร์เรามีเรื่องจะถามคุณวินาทีต่อมารูม่านตาของลาซี่หดตัวลงเพราะดาเรลโรเจอร์เงยหน้าขึ้นมองตัวเองและโรอันและเขาก็หยิบปืนพกออกมาจากกระเป๋าโดยไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยบรุกลินนอกเวิร์กช็อปอาหารเล็กๆพวกคอเมื่อเห็นปืนพกในมือของดาเรลโรเจอร์ลาเซจึงย่อรูมั่นตาและสาบแช่งร่างของเธอหลบไปข้างหลังโดยไม่รู้ตัวเตรียมซ่อนตัวอยู่หลังสิ่งกีดขวางเพื่อหลีกเลี่ยงกระสุนของคู่ต่อสู้บูมบูมวินาทีต่อมาจู่จู่ลาซี่ก็ได้ยินเสียงปืน2นัดเพียงว่าเสียงทั้ง2นี้มาจากด้านหลังเธออาหลังจากนั้นทันทีชายคนหนึ่งก็กรีดร้องต่อหน้าลาซี่ลาซี่หันกลับมาและพบว่าดาเรลโรเจอร์ร่วงลงจากรถในเวลานี้และเลือดยังคงไหลออกมาจากมือขวาของเขาทำให้แป้งชิ้นใหญ่ตกลงบนพื้นสีแดงลาซี่หันศีรษะไปมองโรอันโดยไม่รู้ตัวแน่นอนว่าโรอันค่อยๆทิ้งกล็อก18ออกไปเมื่อเห็นลาซี่มองมาที่เขาโรอันก็ยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยแล้วยิ้มให้เธอโรอันดึงปืนพกของเขาออกมาแล้วตอนที่เขาลงจากรถเมื่อสักครู่นี้ทันทีที่ดาเรลโรเจอร์หยิบปืนพกออกมาและเล็งไปที่ตัวเองและลาซี่เขาก็เหนียวไกลโดยตรงต้นขาทั้งด้านหน้าและด้านหลังโน้มตัวไปข้างหน้าท่าทางทั้งหมดดูไม่เหมาะสมและอึดอัดเล็กน้อยปากของลาซี่กระตุกโดยไม่รู้ว่าทำไมลาเซรู้สึกว่าโรอันตั้งใจทำโรอันเดินผ่านลาซี่และตบไหล่เธออย่างช้าๆไปหาดาเรลโรเจอร์เตะปืนพกที่ทิ้งไปต่อหน้าลาซี่และพูดด้วยรอยยิ้มขอแสดงความยินดีดาเรลโรเจอร์คุณจะติดคุกเพื่อรับการฝึกเพิ่มเติมอีกครั้งบะดาเรลโรเจอร์ได้ยินคำพูดนั้นใบหน้าของเขาที่ไม่มีคราวและเส้นผมก็แสดงสีหน้าดุร้ายและเขาก็พ่นเสมหะใส่โรอันอย่างดุเดือดแต่โรอันสกัดกั้นมันได้อย่างง่ายดายด้วยการดึงถุงแป้งที่หักออกมาไม่เพียงเท่านั้นโรอันยังโยนถุงแป้งกลับไปใส่หน้าดาเรลโรเจอร์ด้วยอาดาเรลโรเจอร์ซึ่งมีเสมหะและแป้งหนาเต็มหน้าโกรธมากยิ่งขึ้นและพยายามดิ้นรนอย่างบ้าคลั่งแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเลซี่ดึงกุญแจมือออกแล้วใส่กุญแจมือแล้วนอกจากนี้เนื่องจากเธอกังวลว่าดาเรลโรเจอร์จะถมน้ำลายอีกครั้งลาเซจึงไม่ถอดถุงแป้งออกจากศีรษะและแค่ยัดดาเรลโรเจอร์เข้าไปในรถ SUV ดังนั้นหลังจากที่โรงพยาบาลจัดการกับบาดแผลกระสุนปืนที่ข้อมือของดาเรลโรเจอร์ทุกคนในอาคารจาคอโอเปเดรันก็เห็นเลซี่และโรอันพานักศิลปะการแสดงกลับไปที่ทีมสืบสวนหมายเลข5ดาเรลโรเจอร์ในห้องสอบสวนโรอันถอดกระสอบแป้งที่อยู่บนหัวของดาเรลโรเจอร์ออกแสงที่กระทันหันทำให้ดาเรลโรเจอร์หลีตาลงหลังจากที่เห็นโรอันและเลซีอยู่ตรงหน้าเขาเขาก็อยากจะไปต่อโดยไม่รู้ตัวน้ำลายโรอันยิ้มเมื่อเห็นการกระทำของอีกฝ่ายและใส่ถุงแป้งในมือคิดให้ชัดเจนแล้วถมน้ำลายใบหน้าของดาเรลโรเจอร์แข็งค้างเมื่อเห็นสิ่งนี้คุณอยากจะกลืนมันลงไปไหมดาเรลโรเจอร์ค่อยๆสงบลงลาซี่เปิดแฟ้มในมือของเธอและเริ่มนับอาชญากรรมทั้งหมดของอีกฝ่ายตลอดหลายปีที่ผ่านมาเช่นการล่วงละเมิดทางเพศการครอบครองปืนอย่างผิดกฎหมายการข่มขู่การได้รับบาดเจ็บระดับแรกและตอนนี้เพิ่มการจับกุมและทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเมื่อปิดโฟลเดอร์ลาเซพูดด้วยสีหน้าว่างเปล่าดาเรลชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงบ้างยังขู่จะบังคับผู้หญิงมานอนกับคุณอีกเหรอเปล่าครับผมมีเงินจึงมีผู้หญิงดาเรลโรเจอร์ยิ้มอย่างเหยียดหยามจากนั้นจึงทำความสะอาดโรอันเพื่อนฉันเกรงว่าคู่ของคุณต้องการไอ้นั่นในฐานะผู้มีพรสวรรค์ที่ต้องติดคุกมาเป็นเวลานานปากของดาเรลเต็มไปด้วยคำพูดสกปรกและคำสบถโรอันไม่สนใจที่จะคุยกับเขาและพูดตรงๆคุณไม่ชอบคู่ของฉันกับผู้หญิงแบบนี้เหรอเพราะเธอขู่คุณใช่ไหมแบบฟลาเวียฟารันนั่นเป็นนาฬิกาที่น่ารำคาญเมื่อได้ยินชื่อฟลาเวียจากปากของโรอันใบหน้าของดาเรลก็เต็มไปด้วยความโกรธเขาขอโทษแล้วพูดด้วยความโกรธเธออยากบอกสาวๆพวกนั้นเรื่องการติดเชื้อ HIV ของฉันจริงๆไม่เป็นไรที่จะบอกพวกเขาแต่ลูกพี่ลูกน้องคนนั้นวางแผนที่จะบอกเจ้านายและเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานของฉันเหรอให้ตายเถอะคุณรู้ไหมว่ามันยากสำหรับฉันที่จะหางานทำโรอันพยักหน้าจากนั้นดาเรลก็พูดว่าคุณฆ่าฟลาเวียฟารานเพื่อปกป้องงานของคุณใช่ไหมฉันไม่ได้ฆ่าใครคุณ FBI ดาเรลโกรธมากเมื่อได้ยินคำพูดดังกล่าวและเริ่มพ่นน้ำหอมอย่างบ้าคลั่งโรอันเอ็นหลังและกอดไหล่ของเขาอย่างสงบถ้าคุณไม่ได้ฆ่าใครสักคนทำไมคุณถึงชักปืนออกมาโดยไม่ลังเลในขณะที่เรากำลังตามมาหาคุณเมื่อได้ยินสิ่งนี้ดาเรลโรเจอร์ก็เงียบไปชั่วขณะคุณยังวางแผนที่จะซ่อนมันอยู่หรือเปล่าลาเซยิ้มอย่างเหยียดหยามและโยนแฟ้มในมือของเธอลงบนโต๊ะสอบสวนเราได้ส่งคนไปตรวจค้นบ้านและโกดังของคุณหวังว่ามันจะสะอาดกว่าปากของคุณโอเคโอเคดาเรลเงียบไปครู่หนึ่งแล้วยกมือขึ้นบอกว่าสาเหตุที่เขายิงเมื่อกี้เพราะเขาคิดว่าใบไม้เล็กๆที่เขาซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินถูกค้นพบแล้วและเขาทำเช่นนั้นเพราะกลัวสมองของเขาจะร้อนแต่ฉันไม่ได้ฆ่าฟลาเวียฟรานเซียจริงๆหลังจากฟังคำบรรยายของดาเรลโรอันก็มองลาซี่เลซีพยักหน้าและออกจากห้องสอบสวนหยิบโทรศัพท์มือถือของเธอออกมาแล้วโทรหาไรเดอร์ที่จะค้นหาบ้านของดาเรลและขอให้เขามุ่งความสนใจไปที่การค้นหาในห้องใต้ดินฉันยอมรับคำอธิบายของคุณตอนนี้
หลังจากที่เลซีออกจากห้องสอบสวนโรอันก็หัวเราะเบาๆและมองไปที่ดาเรลโรเจอร์ต่อไปและถามว่าแต่คุณยังคงมีความผิดฐานทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางดังนั้นเพื่อที่จะบรรเทาอาชญากรรมของคุณมีเบาะแสเกี่ยวกับฟลาเวียที่ถูกฆ่าเมื่อคืนนี้หรือไม่ดาเรลโรเจอร์ซึ่งเข้าออกเรือนจำตามปกติป่วยมานานและเป็นหมอในเวลานี้เขาเข้าใจกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลกลางบางประการแล้วเช่นการแลกเปลี่ยนเบาะแสในการเปลี่ยนโทษครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจู่ๆดาเรลก็เงยหน้าขึ้นและหลังจากได้รับคำตอบที่ยืนยันจากโรอันเขาก็พูดสิ่งหนึ่งเช้านี้ตอนที่ฉันออกจากบ้านไปทำงานฉันพบว่ามีคนถือแล็ปท็อปตามมาด้วยฉันอยากจะจับผู้ชายคนนั้นแล้วสั่งบทเรียนให้เขาแต่ผู้ชายคนนั้นขี่จักรยานอยู่และฉันตามไม่ทันหลัวอันได้ยินคำพูดนั้นก็หรี่ตาลงเล็กน้อยสมุดนวยตอนในมือของผู้ชายคนนั้นสีอะไรไม่รู้สิฉันมองเห็นไม่ชัดเจนดาเรลโรเจอร์ยักไหลแต่จักรยานที่นายขี่ก็ดูดีนะคุณสามารถตรวจสอบวิดีโอวงจรปิดของบริเวณนั้นได้ถ้ามีกล้องวงจรปิดออกจากห้องสอบสวนทันทีที่โรอันเดินไปที่สถานีของเขาลาเซก็ตอบด้วยโทรศัพท์มือถือของเธอแล้วยิ้มไรเดอร์พบกระเป๋าขนาดบวกทั้งตู้ในห้องใต้ดินของบ้านของดาเรลโรเจอร์และเห็นได้ชัดว่าดาเรลพยายามหาเงินจากกระเป๋าเหล่านั้นน่าเสียดายที่ดาเรลทำไม่ได้โรอันไม่สนใจเรื่องตัวใหญ่ดังนั้นเขาจึงตอบเลซีอย่างสบายๆจากนั้นจึงขอให้โมนาและวิลเลียมดึงบันทึกการเฝ้าระวังในพื้นที่ที่ดาเรลกล่าวเมื่อดูฉากนี้ลาเซก็วางมือบนคางแล้วมองดูโมนาที่กำลังพิมพ์บนคีย์บอร์ดด้วยความสงสัยบนใบหน้าของเธอแล้วถามว่าโรอันถ้าคนที่ติดตามดาเรลเป็นฆาตกรฟลาเวียทำไมเขาถึงติดตามดาเรลและมันไม่สมเหตุสมผลเลยหรือโรอันยังสับสนเล็กน้อยเกี่ยวกับคำถามนี้ในตอนแรกแต่เมื่อนำฉากการตรวจเลือดครั้งก่อนเข้ามาโรอันก็เดาคร่าวๆว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรอยู่โรอันดึงเลซีออกไปแล้วถามด้วยเสียงต่ำเลซีถ้าผลการตรวจเลือดในเวลานั้นแสดงว่าคุณมีผลเป็นบวกคุณจะคิดอย่างไรถ้าคุณหมายถึงความคิดสุดโต่งที่สุดแน่นอนว่าเป็นการฆ่าคนที่ทำให้ฉันติดเชื้อ HIV ทันทีลาเซ่ขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อได้ยินสิ่งนี้คุณหมายถึงฆาตกรสงสัยว่าดาเรลโรเจอร์คือคนที่ทำให้เขาติดเชื้อเอดเหรออยากฆ่าเขาเหรอนี่เป็นเพียงหนึ่งในความเป็นไปได้โรอันสายหัวและวิเคราะห์ยังคงเป็นข้อสันนิษฐานก่อนหน้านี้แต่คราวนี้คุณไม่เพียงแต่รู้ว่าใครทำให้คุณติดเชื้อ HIV แต่ยังรู้ว่าใครติดไวรัสของอีกฝ่ายด้วยแล้วคุณจะทำอย่างไรแน่นอนฉันจะทำอะไรสักอย่างกับคนนั้นยังไงซะไวรัสก็มาจากเขาลาเซตอบโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อเธอคิดว่าชายคนนั้นยังคงถือสมุดบันทึกของฟลาเวียเธอก็รู้ทันทีและปรบมือคุณกำลังบอกว่าฆาตกรกำลังสานต่อสิ่งที่ฟลาเวียฟาเลนทิ้งไว้ซึ่งก็คือการตรวจพบเชื้อ HIV ในตอนแรกและฆ่าเขาอย่างแน่นอนโรอันพยักหน้าตามคำอธิบายของเพื่อนร่วมงานเลน่าจริงๆแล้วฟลาเวียฟรานกำลังจะรู้ว่าใครคือผู้ติดเชื้อครั้งแรกสถานการณ์เฉพาะและวิธีการค้นหาบุคคลนั้นอยู่ในสมุดบันทึกนั้นดังนั้นหากฆาตกรต้องการค้นหาผู้ติดเชื้อรายแรกจริงๆเขาก็สามารถทำได้โดยใช้สมุดบันทึกนั้นทันใดนั้นเสียงของโมนาก็ดังขึ้นทุกคนฉันเจอเงาของผู้ชายคนนั้นแล้วโรนและเลซี่รีบไปอยู่ข้างๆโมนาขณะที่วิดีโอวงจรปิดสั้นๆกำลังเล่นบนคอมพิวเตอร์ผู้ชายบนจักรยานถือสมุดจดเปิดเขียนและวาดรูปเป็นระยะและแอบไปข้างหลังดาเรลโรเจอร์แต่เนื่องจากทักษะที่ย่ำแย่ของเขาดาเรลโรเจอร์ผู้มีพรสวรรค์ที่เคยศึกษาในเรือนจำจึงค้นพบเขาได้อย่างง่ายดายดังนั้นเขาจึงรีบหันทิศทางของหัวจักรยานแล้วจากไปอย่างรวดเร็วแต่คุณภาพของวิดีโอวงจรปิดไม่ค่อยดีนักและคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็สวมหมวกคลุมและหน้ากากทำให้โมนาและคนอื่นๆมองเห็นหน้ากันไม่ชัดแต่พวกเขาไม่ได้ไร้ผลเมื่ออีกฝ่ายขี่จักรยานออกไปเขาก็แสดงข้อมือสีขาวของเขาดังนั้นทั้ง3คนของโรอันจึงระบุอีกฝ่ายได้อย่างแม่นยำว่าเป็นคนผิวขาวของรัฐบาลกลางและผู้ชายคนนี้ไม่ควรแก่มากโมนาแตะคีย์บอร์ด 2-3 ครั้งเพื่อซูมเข้าบนจักรยานที่ชายผิวขาวขี่ในวิดีโอและหน้าจอก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นจักรยานที่สวยงามมากลาซี่ทำหน้ามุ้ยเมื่อเห็นสิ่งนี้และโรอันก็ถามว่าคุณพอจะรู้ไหมว่าใครซื้อจักรยานคันนี้ไม่มีทางที่จะตรวจสอบได้โมนาใส่หัวเนื่องจากจักรยานประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่คนหนุ่มสาวจึงมีอยู่ทั่วไปในนิวยอร์กและมีกรณีที่ NYPD รายงานการสูญหายของจักรยานประเภทนี้นับไม่ถ้วนใบหน้าของลัวอันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและเขาไม่รู้สึกถึงอารมณ์เชิงลบใดๆเนื่องจากคำพูดของโมนาเขาปรบมืออย่างแรงและหลังจากดึงดูดสายตาของเจ้าหน้าที่ทุกคนของทีมสืบสวนหมายเลข5แล้วลัวอันก็ถามเสียงดังวิลเลียมคุณไม่พบผู้เสียชีวิตรายที่2ในบรรดาตัวละครที่ฟลาเวียบันทึกไว้ใช่ไหมอย่างแน่นอนวิลเลียมพยักหน้าแล้วบอกว่าพวกเขาพบว่าตัวละครในทั้ง2โฟลเดอร์ไม่สมบูรณ์ข้อมูลของบางคนควรอยู่ในสมุดบันทึกของฟลาเวียฟรานและฟลาเวียไม่มีเวลาจัดการมันโรอันรู้สึกว่าความสงสัยของวิลเลียมและคนอื่นๆน่าจะถูกต้องมากที่สุดจากนั้นจึงพูดคุยสั้นๆเกี่ยวกับการวิเคราะห์ที่เขาและลาซี่เพิ่งมีจากนั้นจึงพูดว่าตอนนี้ฆาตกรมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะมองหาศูนย์การติดเชื้อ HIV ดั้งเดิมซึ่งเป็นเป้าหมายต่อไปของเขาต่อไปเราต้องค้นหาผู้ติดเชื้อรายนี้ให้เป็นศูนย์ก่อนอีกฝ่ายแล้วจึงหาทางจับฆาตกรฟลาเวียฟรานเซียโดยรอกระต่ายหรือวิธีอื่นไม่มีปัญหาสายตาของนักสืบทุกคนในทีมสืบสวนหมายเลข5สว่างขึ้นและพวกเขาสัญญาเสียงดังหลังจากที่เสียงของลัวอันดังลงวิลเลียมและนักสืบทางเทคนิคคนอื่นๆก็เริ่มดำเนินการทันทีเมื่อนำข้อมูลของทุกคนมารวมไว้ในโฟลเดอร์โรอันก็ค้นพบวิธีการสืบสวนของฟลาเวียอย่างรวดเร็วซึ่งก็คือการค้นหาว่าทุกคนมีเรื่องกับใครด้วยท้ายที่สุดแล้วเป็นหนึ่งในวิธีการสำคัญในการแพร่กระจายเชื้อ HIV อย่างรวดเร็วหลังจากเริ่มการสืบสวนด้วยวิธีนี้ทุกคนในทีมสืบสวนหมายเลข5รู้สึกว่าอิสรภาพคืออะไรหนึ่งในนั้นคือหญิงผิวขาวชื่อหญิงกามีทีมฟุตบอลเกือบ2ทีมร่วมกับชายที่เธอมีอยู่ด้วยในช่วงเวลาอันสั้นหากไม่ใช่เพราะการสืบสวนของฟลาเวียและข้อมูลที่แสดงว่า HIV ของเธอแพร่เชื้อจากคนอื่นโรอันและคนอื่นคงคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นพาหะของ HIV หมายเลข0เชื่อมต่อคนเหล่านี้ด้วยลูกศรและทีมสอบสวนหมายเลข5ก็พบคน3คนอย่างรวดเร็วโดยที่ลูกศรไม่ได้ชี้ไปดังนั้นเป้าหมายต่อไปจึงกลายเป็นการหาคนอื่นที่มีร่วมกับ3คนนี้เนื่องจากมีคนไม่มากนักโรอันและโมนาจึงอยู่ในกลุ่มลาเซอยู่ในกลุ่มและไรเดอร์ก็อยู่ในกลุ่มเพื่อค้นหาชาย3คนที่ถูกเลือกเพิ่งกลับมาถึงทีมสืบสวนหมายเลข5ไรเดอร์ซึ่งยังร้อนแรงอยู่สรุปว่านี่คือโรคเอดจริงๆใช่ไหม
เมื่อมาถึงชุมชนที่บุคคลเป้าหมายคนแรกอาศัยอยู่โมนาจึงลงจากนักบินผู้ช่วยและเหลือบมองโรอันโดยไม่พูดอะไรคุณสามารถพูดอย่างนั้นได้โรอันพยักหน้าสถานการณ์ของคดีนี้ได้รับการแก้ไขแล้วและเนื้อหาโดยรวมก็ไม่ซับซ้อนผู้ชายที่ติดเชื้อ HIV ในตอนแรกไม่มีสำนึกเรื่องศีลธรรมสาธารณะไม่เพียงแค่ไม่ไปรับการรักษาปิดบังความเจ็บป่วยแต่ยังเปลี่ยนคู่อยู่บ่อยครั้งหลังจากที่คู่รักแท้เหล่านี้ติดเชื้อเอดแล้วก็มีร่วมกับคนอื่นแล้วจึงแพร่เชื้อไวรัสไปยังผู้คนมากขึ้นเมื่อมันขยายไปถึง10ก็จะแพร่กระจายโดยตรงไปยังหลายร้อยฆาตกรที่สังหารฟลาเวียฟรานเซียเป็นสมาชิกที่ยากจนในร้อยโมนาทุบลิ้นของเธอแล้วเคาะประตูของผู้สร้างคนแรกหลังนี้เป็นนักเรียนชายผู้ใหญ่ชื่อแบรี่แล้วทำไมไม่ใส่ชุดป้องกันล่ะโรอันสับสนจริงๆเขาจำได้ว่าโรงเรียนหลายแห่งในสหพันธ์แจกยาคุมกำเนิดให้นักเรียนฟรีเพราะฉันเป็นคาทอลิกแบรี่ยักหลายคนหนุ่มสาวมักจะมีเหตุผลเฉพาะของตัวเองเสมอนอกจากนี้ฉันยังได้เข้าร่วมชมรมปกป้องสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของเราด้วยหนึ่งในแนวคิดหลักของชมรมนี้คือการต่อต้านการใช้ยางโรอัน6เนื่องจากสถานะของ FBI โรอันและโมนาจึงถามแบรี่เกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้เขาติดเชื้อ HIV ได้อย่างง่ายดายไม่น่าแปลกใจเลยที่เป็นผู้หญิงที่อาศัยอยู่ใกล้ๆผู้หญิงคนนี้ชื่อเหวินฉียงเธอยังเด็กมากและมีรูปร่างหน้าตาดีแต่เธอมีสามีที่ชอบออกไปเล่นในป่าดังนั้นภายใต้ความไม่พอใจต่างๆเหวินฉียงจึงเริ่มต้นอาชีพของเธอในสาขานี้ด้วยเมื่อทราบจุดประสงค์ของการมาเยี่ยมของโรอันและโมนามินซีจึงดิ้นรนเล็กน้อยในตอนแรกแต่ในที่สุดก็เอ่ยชื่อชายคนหนึ่งว่าแมทธิวอีธานหลังจากออกจากบ้านของวินซี่ลาเซและไรเดอร์ก็โทรหาโรนทีละคนโดยบอกว่าพวกเขาพบชื่อแมทธิวอีธานด้วยดีวางสายโรอันหันไปมองโมนาดูเหมือนว่านี่คือมิสเตอร์ซีโร่ที่ไม่มีศีลธรรมสาธารณะแล้วคุณพอจะรู้ไหมว่าตอนนี้ผู้ชายคนนี้อยู่ที่ไหนง่ายโมนากลับมาที่นักบินผู้ช่วยของรถ SUV แล้วเปิดคอมพิวเตอร์และแตะและพบตำแหน่งของอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วโรงพยาบาลเซนต์จอห์นควีนส์โรอันขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้โรงพยาบาลเพราะเขายุ่งตลอดทั้งวันและถึงเวลาเลิกงานโรนและเลซีจึงเดินเข้าไปในโรงพยาบาลเซนต์จอห์นในควีนส์ด้วยกันในเช้าวันรุ่งขึ้นนี่วอร์ดแห่งหนึ่งทั้งสองมองเห็นชายคอเคชียนวัยกลางคนที่นอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลที่คลุมด้วยผ้านวมโดยมีท่อสอดอยู่ตรงหน้าจมูกของเขาแม้ว่าเขาจะดูสุดโสมเล็กน้อยแต่รูปร่างหน้าตาของเขาก็ค่อนข้างสอดคล้องกับสุนทรียภาพแบบตะวันตกแมทธิวอีธานกำลังจีบพยาบาลสาวอยู่ตอนที่โรอันและเลซี่เข้ามาน้ำตาทองของ FBI ออกแล้วไล่พยาบาลหญิงออกจากห้องซึ่งมีเพศชายตาบอดใบหน้าของลาเซเต็มไปด้วยความดูถูกสวัสดีตอนเช้าแมทธิวอีธานคุณเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้หญิงจริงๆฉันผิดหรือเปล่าที่จางชิงอดูเหมือนคนใจร้ายแมทธิวอีธานหัวเราะเบาๆอย่างเฉยเมยมองดูเลซีและโรอันอย่างระมัดระวังสัก 2-3 วินาทีจากนั้นดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นโรอันขมวดคิ้วเล็กน้อยจากข้อมูลแมทธิวอีธานไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างชายและหญิงเขาแค่แยกแยะว่าอีกฝ่ายสวยหรือน่าเกลียดขี้เกียจเกินกว่าจะพูดเรื่องไร้สาระกับผู้ชายคนนี้โรอันหยิบกุญแจมือคู่หนึ่งออกมาจากด้านหลังและใส่กุญแจมือขวาของแมทธิวอีธานไปที่เตียงในโรงพยาบาลโดยตรงขอแสดงความยินดีแมทธิวอีธานคุณถูกจับแล้วข้อกล่าวหาคือคุณรู้ว่าคุณเป็นโรคเอดส์แต่คุณไม่ได้บอกคู่ของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณกับเธอพวกเขาไม่สมบูรณ์อะไรเมื่อเห็นมือของเขาถูกใส่กุญแจมือโดยโรนแมทธิวอีธานซึ่งนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลก็รู้สึกประหลาดใจจากนั้นก็ตะโกนเสียงดังทำไมคุณถึงบอกกว่าฉันรู้ว่าฉันเป็นโรคเอดส์ฉันไม่รู้ฉันบริสุทธิ์ฉันเป็นเหยื่ออย่าพูดโกหกที่สามารถทำลายได้ในคราวเดียวเราพบบันทึกบัตรเครดิตของคุณเมื่อนานมาแล้วซึ่งแสดงว่าคุณได้ไปโรงพยาบาลเพื่อทดสอบโรคเอดส์ในขณะนั้นลาเซที่ยืนอยู่ข้างๆเธอหัวเราะเมื่อได้ยินคำพูดนั้นโรนยังดึงเวชระเบียนของแมทธิวอีธานออกมาจากกระเป๋าที่อยู่ข้างเตียงของแมทธิวอีธานและพูดเบาๆนอกจากนี้บันทึกการรักษาของคุณยังแสดงให้เห็นว่าครั้งนี้คุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากการติดเชื้อนิวโมซิสติสอซึ่งเป็นโรคปอดบวมที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคเอดส์เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้คุณรู้สึกไม่สบายใจมากทุกตอนนี้ FBI ของคุณว่างมากหรือเปล่าหลังจากฟังคำพูดของโรอันแมทธิวอีธานก็ดูหงุดหงิดมากฉันไม่สนใจอย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถบอกเรื่องนี้กับคนอื่นได้อีกกฎหมายของรัฐบาลกลางกำหนดว่านี่คือสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของฉันมันขึ้นอยู่กับผลงานของคุณตามกฎหมายของรัฐบาลกลางพลเมืองของรัฐบาลกลางมีหน้าที่ต้องตอบคำถามจากตัวแทนของรัฐบาลกลางโรอันขมวดคิ้วเล็กน้อยและหันไปมองเลซีเมื่อเห็นสิ่งนี้ลาเซก็หยิบสมุดบันทึกเล็กๆออกมาจากด้านหลังทันทีแล้วถามว่าแมทธิวอีธานคุณพบกับสถานการณ์พิเศษใดๆในช่วง2วันที่ผ่านมาหรือไม่ฉันเป็นคนชอบสนุกสนานนอกบ้านทุกคืนและต้องนอนโรงพยาบาลมา2วันแล้วถือเป็นสถานการณ์พิเศษหรือไม่แมทธิวอีธานตะโกนใส่ลาซี่อย่างไม่พอใจมากจากนั้นจึงหันไปมองโรอันคุณทำบ้าอะไรเนี่ยโรอันไม่ได้อธิบายเรื่องของงอด็อกเตอร์ฟลาเวียฟรานกับแมทธิวอีธานแต่เพียงกล่าวว่าจากข้อมูลที่แน่นอนที่เราได้รับไม่มีใครติดโรคเอดส์เพราะคุณกระจายเมล็ดพันธุ์ไปทุกที่ชายคนหนึ่งที่ติดเชื้อเอดส์เข้ามาหาคุณพร้อมมีดเพื่อแก้แค้นซอนอฟอกว่ากินใบหน้าของแมทธิวอีธานเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์แต่อย่างน้อยเขาก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นอีกระยะหนึ่งเขาปฏิเสธที่จะถูกมีดฟันโดยตรงจนตายเรียนหันกลับมาอย่างรวดเร็วแมทธิวอีธานนึกถึงสถานการณ์ในช่วง2วันที่ผ่านมาอย่างจริงจังทันใดนั้นก็พบบางสิ่งเงยหน้าขึ้นแล้วพูดอย่างกระตือรือร้นเมื่อคืนฉันออกจากวอร์ดออกไปข้างนอกสักพักก็กลับมาวอร์ดนี้พร้อมพยาบาล2คนเมื่อเรา3คนเดินไปที่ประตูวอร์ดเราพบชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าเตียงในโรงพยาบาลของฉันกำลังดูเวชระเบียนของฉันเราถามว่าเขาเป็นใครผู้ชายคนนั้นบอกว่าเขาอยู่ผิดห้องและก่อนที่เราจะได้คุยกันเขาก็เดินจากไปเราถามว่าเขาเป็นใครผู้ชายคนนั้นบอกว่าเขาอยู่ผิดห้องและก่อนที่เราจะได้คุยกันเขาก็เดินจากไปเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แมทธิวอีธานก็กลัวอยู่พักหนึ่งเพราะตอนนี้เขานึกถึงเหตุการณ์นั้นอย่างระมัดระวังแต่กลับพบว่าชายคนนั้นดูเหมือนจะมีบางอย่างอยู่ในกระเป๋าของเขาซึ่งดูเหมือนมีดสั้นไม่เพียงเท่านั้นแต่วิธีที่บุคคลนั้นมองเขาเมื่อเขาพูดยังไม่ถูกต้องนักและโรอันก็สบตากันลาเซก็ยกสมุดบันทึกในมือขึ้นทันทีบอกฉันมาว่าผู้ชายคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงคนผิวขาวผอมหน้าเด็กอายุ20
แมทธิวอีธานรีบบรรยายถึงรูปร่างหน้าตาของบุคคลนั้นและในที่สุดก็พูดอย่างกระตือรือร้นคุณนักสืบคุณต้องส่งคนมาปกป้องฉันทีหลังฉันรู้สึกว่าโรงพยาบาลไม่ปลอดภัยนักแมทธิวอีธานบรรยายถึงภาพลักษณ์ของบุคคลนั้นซึ่งเกือบจะเหมือนกับรูปลักษณ์ของนักปั่นจักรยานในการเฝ้าระวังเมื่อวันนี้ใจเย็นๆแมทธิวอีธานถ้าคุณคิดว่าโรงพยาบาลไม่ปลอดภัยเราสามารถเปลี่ยนคุณไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยกว่าได้เช่นคุกมันจะต้องปลอดภัยที่นั่นและลาซี่ก็มองหน้ากันโรนหัวเราะเบาๆเขาขี้เกียจเกินกว่าจะจัดการกับผู้ชายที่เห็นแก่ตัวและเนรคุณเช่นนี้โดยไม่สนใจเสียงครวญครางของอีกฝ่ายลุกขึ้นและออกจากวอร์ดโดยตรงแต่อย่างที่บอกหลังจากที่โรอันและเลซี่จากไปแล้วสมาชิกในทีมหน่วยสวัสด์2คนที่แจ้งล่วงหน้ายังคงนั่งอยู่ที่ประตูวอร์ดนี้โรงพยาบาลเซนจอนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเฝ้าระวังค่อนข้างครบครันและมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวนมากไว้ที่ทางเดินนำตราทองของ FBI ออกมาเพื่อแสดงตัวตนโรอันขอให้ผู้ดูแลห้องเฝ้าติดตามของโรงพยาบาลย้ายไปเฝ้าติดตามเมื่อคืนนี้และไม่นานก็พบเด็กหนุ่มผิวขาวอีกฝ่ายสวมหมวกและลดปีกหมวกลงจนสุดแต่เมื่อลงไปชั้นล่างตรงมุมบันไดเพื่อหลีกเลี่ยงผู้ป่วยทั้ง2ที่กำลังจะมาถึงกล้องวงจรปิดก็จับภาพใบหน้าของอีกฝ่ายดีหลังจากแสดงความขอบคุณสั้นๆต่อบุคคลที่รับผิดชอบในการเฝ้าติดตามลูโอแอนได้นำบันทึกการเฝ้าติดตามกลับไปที่ทีมสืบสวนหมายเลข5และถามว่าเป็นอย่างไรบ้างคุณช่วยหาผู้ชายคนนี้ผ่านระบบจดจำใบหน้าได้ไหมวิลเลียมและเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคคนอื่นๆจับภาพหน้าจอของการบันทึกวิดีโอและหลังจากแตะนิ้วบนคีย์บอร์ดสักพักใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความเขินอายขออภัยไม่พบชายคนนี้ในระบบจดจำใบหน้าการแสดงออกของลูโอแอนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในบันทึกของระบบจดจำใบหน้าของรัฐบาลกลาง05ผู้ชายทุกคนที่ทำผิดพลาดจะถูกบันทึกไว้ชายผิวขาวในภาพยังเด็กมากและอาจเป็นไปได้ว่าเขาไม่มีประวัติอาชญากรรมโรอันหันศีรษะไปมองโมนาแล้วถามต่อแล้วคนติดเชื้อเอดในแฟ้มและมีใครหน้าเหมือนคนนี้ไหมก็ไม่เช่นกันมีเสียงแตกโมนามองดูข้อมูลในคอมพิวเตอร์แล้วขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่เพียงแต่ไม่มีผู้ติดเชื้อเอดในเอกสารทั้งสองนี้เท่านั้นแต่เยาวชนผิวขาวก็หายไปจากกลุ่มผู้ติดเชื้อเอดที่เราตรวจสอบในภายหลังด้วยอะไรไรเดอร์รู้สึกงงงวยเมื่อได้ยินคำพูดเป็นไปได้ไหมที่ทิศทางการสืบสวนของเราผิดเช่นผู้ชายคนนี้ไม่ได้ฆ่าฟลาเวียเพราะโรคเอดลาเซเกาหัวของเธอแต่เขายังไปหาแมทธิวอีธานอธิบายยังไงดีโรอันหยิบแฟ้มที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยเอดขึ้นมานั่งบนเก้าอี้แล้วอ่านอย่างละเอียดหลังจากเงียบไปนานเขาก็โยนมันลงบนโต๊ะและพูดเสียงดังทุกคนเริ่มสอบสวนสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนของผู้ป่วยโรคเอดตั้งแต่ตอนนี้เด็กผิวขาวคนนี้ฆ่าด็อกเตอร์ฟลาเวียและไปโรงพยาบาลเพื่อค้นหาและเตรียมที่จะฆ่าแมทธิวอีธานซึ่งอาจจะไม่ใช่เพื่อตัวเขาเองหลังจากที่เสียงของลูอันดังขึ้นตัวแทนของทีมสืบสวนหมายเลข5ก็ตระหนักได้ทันทีและเริ่มยุ่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทันทีด้วยทิศทางที่ถูกต้องของการสืบสวนวิลเลียมโมนาและคนอื่นๆไม่จำเป็นต้องพูดถึงความแข็งแกร่งของพวกเขาพวกเขาพบข้อมูลประจำตัวของเยาวชนผิวขาวคนนี้ในกาแฟ1แก้วผู้ชายคนนี้ชื่อเอลุดบอรูคอเขาอายุ24ปีอาศัยอยู่ที่ควีนส์รัฐนิวยอร์กเขาไม่เคยเรียนมหาวิทยาลัยและไม่มีประวัติอาชญากรรมวิลเลียมดูข้อมูลในคอมพิวเตอร์แล้วแนะนำเสียงดังในแฟ้มมีผู้หญิงติดเชื้อเอดเป็นแม่ของเอลุดบรูคซึ่งปีนี้อายุ40เศษแล้วแต่แม่ของอีลูดไม่ได้ติดเชื้อเอดจากพ่อของอีลูดดังนั้นเมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่ฟลาเวียบอกพ่อของอีลูดถึงข่าวว่าแม่ของเขาติดเชื้อเอดเนื่องจากการออกไปเล่นครอบครัวก็แตกแยกกันไรเดอร์เลซีและคนอื่นๆถอนหายใจด้วยกันเมื่อได้ยินคำพูดดังกล่าวโรอันก็พยักหน้าเช่นกันและกำลังจะพูดจู่ๆโมนาที่อยู่ด้านข้างก็พูดว่าฉันยังพบสิ่งหนึ่งด้วยนั่นคือเด็กผู้หญิงที่ติดเชื้อเอดในโฟลเดอร์ที่2เป็นเพื่อนร่วมชั้นมัธยมปลายของอิลูดทั้งคู่ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยและทั้งคู่ทำงานในซูเปอร์มาร์เก็ตเครือความสัมพันธ์แบบคู่รักเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ติดเชื้อเอดหลังจากแม่ของเอลุดแต่ช่องทางที่เธอติดโรคเอดไม่ใช่เอลุดเอ็กเอ็นบรรยากาศในทีมสืบสวนหมายเลข5เงียบไปสักพักฉันได้เรียนรู้ทีละคนว่าแม่ทรยศพ่อและติดเชื้อเอดแฟนสาวทรยศฉันและฉันก็ติดเชื้อเอดและเป็นผู้หญิงคนเดียวกันที่บอกข่าวทั้งสองนี้ให้ฉันฟังโรอันจิบกาแฟโดยไม่รู้ว่าจะประเมินพฤติกรรมของผู้ยุยงฟลาเวียฟาลันอย่างไรแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทางภายในของอีลูดบรุกหลังจากดื่มกาแฟในอึกเดียวโรอันปรบมือเพื่อดึงดูดความสนใจของทุกคนและพูดว่าคุณพอจะรู้ไหมว่าตอนนี้เอลุดบอรูคออยู่ที่ไหนแน่นอนมันง่ายโมนาแตะบนคีย์บอร์ดและไม่นานก็พบอีกฝ่ายเอลุดบรุกไปที่บ้านของแฟนสาวที่ติดเชื้อ HIV ของเขาเมื่อเช้านี้จากนั้นก็ขี่ม้าตรงไปที่โรงพยาบาลตอนในควีนส์ตกลงโรอันได้ยินคำพูดนั้นเพิ่งลุกขึ้นเพื่อพูดทันใดนั้นออกัสตัสก็เปิดประตูห้องสำนักงานทีมสืบสวนหมายเลข5แล้วเดินเข้าไปพร้อมยิ้มเสียงดังทุกคนข่าวว่าดีแผนกตรวจสอบร่องรอยเพิ่งค้นพบตัวตนของเด็กน้อยเอ็กเอ็นการแสดงออกของตัวแทนของทีมสืบสวนหมายเลข5แข็งตัวเล็กน้อยจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็หันไปจ้องมองไปที่ลูโอแอนโรอันก็ทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยแต่เขาตอบสนองทันทีและยังคงเล่าคำสั่งที่ยังไม่เสร็จในตอนนี้ไรเดอร์เลซี่คุณ2คนนำทีมหน่วยสวัสดไปจับกุมเอลุดบรุคทันทีไม่มีปัญหาเรเดอร์และเลซี่กิกกี้พยักหน้าแล้วเดินเข้าไปในโกดังอุปกรณ์อย่างรวดเร็วโมนาคุณและฉันไปที่แผนกตรวจสอบร่องรอยตกลงโมนาหยิบแล็ปท็อปขึ้นมาแล้วยืนขึ้นออกัสตัสเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติกับสีหน้าของทุกคนจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเอลุดบรุกจากวิลเลียมสีหน้าของออกัสตัสไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงท้ายที่สุดแล้วเขาอยู่ในกระทรวงยุติธรรมทางอาญามาหลายปีแล้วและออกัสตัสก็เผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายและเลวร้ายไปกว่านี้หลายเท่าและเกณฑ์ของความผันผวนทางอารมณ์ก็เพิ่มขึ้นมากแล้วในห้องบริเวณสำนักงานแผนกตรวจสอบร่องรอยขอบคุณทุกคนโรอันผลักเปิดประตูและเข้าไปในห้องโรอันแสดงความขอบคุณต่อเจ้าหน้าที่สืบสวนของแผนกตรวจสอบร่องรอยทันทีด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าหลังจากการพูดคุยสั้นๆระหว่างทั้งสองฝ่ายโรอันก็เปลี่ยนหัวข้อเรื่องเป็นธุรกิจและโมนาที่อยู่ข้างๆเขาก็ถามด้วยว่าเนลคุณรู้ตัวตนของเด็กน้อยคนนี้ได้อย่างไรรอยนิ้วมือบนเสื้อผ้า
ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เด็กน้อยยังเด็กเกินไปที่จะจดจำใบหน้าและนิ้วทั้ง10นิ้วถูกตัดออกไปล่วงหน้าและไม่สามารถทดสอบลายนิ้วมือได้แพทย์นิติเวชในขณะนั้นจึงหวังว่าจะพบลายนิ้วมือบนกล่องบรรจุศพเพื่อค้นหาตัวตนของเด็กน้อยลายนิ้วมือหรือไม่แน่นอนเมื่อได้ยินคำถามของโมนาเจ้าหน้าที่ในร่างอ้วนก็ใส่หัวครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อได้ยินคำถามของโมนาเจ้าหน้าที่เจ้าอ้วนนิ้วก็ใส่หัวครั้งแล้วครั้งเล่าเราไม่พบลายนิ้วมือบนกล่องนั้นฆาตกรเป็นคนระมัดระวังตัวมากอย่างแน่นอนแล้วคุณทำได้อย่างไรโรอันหยิบถ้วยกาแฟจากด้านข้างแล้วยื่นให้เจ้าหน้าที่เนลพร้อมยิ้มอย่าเป็นคนโง่พี่ฮีมันง่ายมากเจ้าหน้าที่เนลขมวดคิ้วเปิดตู้เย็นเล็กๆข้างๆเขาและหยิบขวดแก้วที่ปิดสนิทออกมาและในขวดแก้วก็มีเท้าเล็กๆ2เท้าที่ถูกตัดทอนโมนาตกตะลึงเมื่อเธอเห็นสิ่งที่อยู่ในขวดแก้วอย่างชัดเจนและโรอันก็พูดไม่ออกเล็กน้อยกับกลุ่มเจ้าหน้าที่เทคนิคในแผนกตรวจสอบร่องรอยถ้าฉันจำไม่ผิดนี่คือ2เท้าของเด็กน้อยเหรออย่างแน่นอนเจ้าหน้าที่นิวอธิบายด้วยรอยยิ้มดังที่คุณทราบร่างกายของเด็กน้อยนั้นค่อนข้างจะมัมมี่และเท้าของเขาก็เหี่ยวเฉาเล็กน้อยดังนั้นฉันจึงแยกเท้าของเขาออกจากข้อต่อฉันในน้ำยาฆ่าเชื้อและหลังจากที่เส้นใยกล้ามเนื้อบวมขึ้นฉันก็สามารถดึงเส้นเท้าของเขาออกได้ตามธรรมชาติหลังจากฟังคำอธิบายของเจ้าหน้าที่เนลมุมปากของโมนาก็กระตุกเล็กน้อยและเห็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจและความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่เนลเมื่อเขาพูดโมนาก้าวถอยหลังอย่างเงียบๆและตัดสินใจลดการติดต่อกับคนกลุ่มนี้ในแผนกตรวจสอบร่องรอยให้เหลือน้อยที่สุดในอนาคตในมุมมองของลูโอแอนเป็นเรื่องจริงที่แผนกตรวจสอบร่องรอยยังขาดด้านเทคนิคเพียงอย่างเดียวแต่หลัวอันถอนหายใจและเขาได้แต่หวังว่าสมาชิกในครอบครัวของเด็กชายตัวเล็กไมยมกจะไม่สร้างปัญหาหลังจากที่เห็นนิ้วและเท้าของลูกถูกตัดขาดตกลงโรอันโบกมือและปฏิเสธข้อเสนอของเนลที่จะมอบขวดแก้วให้เขาเพลิดเพลินโรอันถามโดยตรงว่าแล้วเด็กน้อยคนนี้คือใครเขาชื่อแอนเซวอร์ดเขาอายุ7ขวบเจ้าหน้าที่เนลนำขวดแก้วกลับเข้าไปในตู้เย็นเดินไปที่คอมพิวเตอร์ด้านข้างแล้วแต่ 2-3 ครั้งจากนั้นชี้ไปที่อินเทอร์ไรเฟสด้านในแล้วพูดว่ายายของแอนเซลบันทึกลายนิ้วมือและรอยเท้าของเขาในโรงพยาบาลในช่วงสัปดาห์ความปลอดภัยของแอนเซลดีโรอันเหลือบมองข้อมูลในคอมพิวเตอร์จากนั้นเลี้ยวซ้ายเพื่อให้โมนานั่งลงโมนาป้อนข้อมูลของแอนเซลตัวน้อยลงในสมุดบันทึกบนหน้าอกของเธอและหลังจากพิมพ์ง่ายๆเธอก็พบที่อยู่บ้านของคุณยายอย่างรวดเร็วชุมชนในควีนส์นิวยอร์กครึ่งชั่วโมงต่อมาโรอันและโมนาได้พบกับหญิงชราชาวคอเคชียนซึ่งมีอาการไม่สบายทางร่างกายโอ้พระเจ้าคุณยายของฉันชื่ออลันรุยยอซาเธอเชื่อในพระเจ้าและเมื่อเธอได้ยินข่าวการตายของแอนเซลตัวน้อยจากโรอันและโมนาดวงตาของเธอก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและเธอก็จับไม้กางเขนที่คอของเธอแน่นด้วยมือทั้งสองข้างขอไว้อาลัยเมื่อเห็นว่าแลนดรูซ่าอยู่ในสภาพจิตใจไม่ดีโมนาจึงรีบย้ายไปอยู่ข้างๆเธอเพื่อปลอบเธอและโรอันก็เทแก้วน้ำให้เธอด้วยหลังจากที่คลายอารมณ์ของแลนดรูซ่าแล้วโรอันก็เริ่มถามสั้นๆเกี่ยวกับสถานการณ์ของแอนเซลมันไม่ควรเป็นของแอนเซลตัวน้อยแลนดรูซ่านั่งบนโซฟาด้วยสีหน้าซับซ้อนน่าจะเป็นพอลลี่ที่ตายโมนาสับสนเล็กน้อยใครคือพอลลี่แลนดรูซ่าพูดอย่างเย็นชาพอลลี่เป็นลูกสาวของฉันโรอันซึ่งนั่งอยู่ข้างๆไม่เข้าใจว่าลูกสาวทำอะไรที่ทำให้แม่ของเขาโกรธมากขณะที่เขากำลังจะถามโทรศัพท์ในกระเป๋าของเขาก็ดังขึ้นชุมชนแห่งหนึ่งในควีนส์รัฐนิวยอร์กเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นโรอันก็ลุกขึ้นและเดินไปที่ข้างห้องทันทีนี่คือโรอันฉันเองไรเดอร์เสียงที่ปลายอีกด้านของโทรศัพท์มีเสียงดังเล็กน้อยแต่คำพูดของไรเดอร์ยังคงชัดเจนมากภารกิจเสร็จสิ้นด้วยดีเราได้จับกุมเอลุดบรูคได้และไม่มีผู้เสียชีวิตการดำเนินการนี้เป็นเพียงการจับกุมชายหนุ่มธรรมดาที่ไม่มีการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบสำหรับไรเดอร์ลาเซและกลุ่มผู้เล่นหน่วยสวัสดไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้แล้วดีโรอันพยักหน้าแต่เมื่อเขาได้ยินว่าน้ำเสียงของไรเดอร์ดูผิดไปเล็กน้อยเขาก็ถามทันทีมีอะไรบางอย่างผิดปกติมีปัญหาแน่นอนแต่ไม่ใช่ของเอรัตบรูคก่อนที่ไรเดอร์จะพูดจบโทรศัพท์ก็ถูกลาเซย์แย่งไปเสียงของลาซี่เบาเล็กน้อยแต่น้ำเสียงของเธอดูยินดีโรอันเราเพิ่งจับกุมเอรุตบอรูคอที่ประตูโรงพยาบาลเซนจอนหลังจากการผ่าตัดของเราเสร็จสิ้นแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยซีโร่แมทธิวอีธานบอกเราว่าพวกเขาเพิ่งตรวจพบสัญญาณเริ่มต้นของคาโพซิสซาโคมาและเนื้องอกอีก2ชิ้นในร่างกายของแมทธิวอีธานหน้าผากโรอันขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อได้ยินสิ่งนี้คาโพซิสซาโคมาเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยของผู้ป่วยโรคเอดส์ในกรณีส่วนใหญ่คนที่ทุกข์ทรมานจากสิ่งนี้โดยพื้นฐานแล้วจะมีชีวิตเหลืออีก 1-3 ปีแถมยังมีเนื้องอกอื่นๆในร่างกายอีกด้วยแมทธิวอีธานมีเงินออมไม่มากในเวลานี้และเห็นได้ชัดว่าเวลาที่เหลือของเขาอยู่ใกล้แค่เอื้อมเท่านั้นแต่สำหรับแมทธิวอีธานชายผู้เห็นแก่ตัวและเห็นแก่ตัวที่ทำร้ายคนกลุ่มหนึ่งด้วยตัวเขาเองโรอันไม่มีความเห็นอกเห็นใจดังนั้นสีหน้าของเขาจึงไม่เปลี่ยนแปลงและเขาพูดอย่างใจเย็นลาซี่แค่มีความสุขสักพักก็พอแล้วเอาเอลุดบอรูคอกลับมาก่อนเถอะตกลงลาซี่ยิ้มพยักหน้าเห็นด้วยและวางสายโทรศัพท์โรอันเก็บโทรศัพท์กลับเข้าไปในกระเป๋าเสื้อแล้วนั่งลงบนโซฟาคุณยายแลนรูซ่ากำลังแนะนำปอลลี่ลูกสาวของเธอให้รู้จักกับโมนาฉันเสียใจจริงใจจริงที่ให้กำเนิดเธอเมื่อพิจารณาจากรูปลักษณ์และการสนทนาระหว่างคำพูดแลนรูซ่าเป็นหญิงชราที่มีมารยาทดีมากแต่เมื่อพูดถึงลูกสาวของเธอปอลลี่ใบหน้าของแลนรูซ่าก็เต็มไปด้วยความโกรธตั้งแต่เด็กๆปอลลี่เป็นเด็กซุกซนมาโดยตลอดแต่ฉันกับพ่อเธอไม่สนใจเลยเพราะเรายังเป็นเด็กความมีชีวิตชีวาก็ไม่ใช่ปัญหาแต่เมื่อเธอโตขึ้นปอลลี่กลับแย่ลงเธอไม่เพียงแต่โดดเรียนและลาออกจากโรงเรียนเท่านั้นแต่ยังออกไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนฝูงและแม้กระทั่งอ่านหนังสือในภายหลังอีกด้วยโมนาและโรอันขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำพูดนั้นเมื่อติดเชื้อแล้วไม่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่รันริสักกล่าวต่อไปว่าแล้ววันหนึ่งจู่ๆพอลลี่ก็กลับมามีภูมิใหญ่โดยไม่ได้บอกว่าใครเป็นพ่อของเด็กไม่มีทางพ่อของเธอและฉันทำได้เพียงช่วยเธอแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการมีลูกและตั้งชื่อลูกว่าแอนเซวอร์ดตกลงโมนาบันทึกข้อมูลสั้นๆลงในสมุดบันทึกเล็กๆแล้วถามว่าแล้วคุณดูแลแอนเซลตัวน้อยมาตลอดเลยเหรอเราใส่ใจแลนดรูซ่าหัวเราะเยาะเมื่อเธอได้ยินคำพูด
บางครั้งพอลลี่ขอให้ฉันดูแลแอนเซลตัวน้อยเป็นเวลา1คืนจากนั้นเธอก็จะหายไปเป็นเวลาหลายเดือนจากนั้นเธอก็กลับบ้านอย่างมีสติโดยบอกว่าเธอเลิกยาแล้วและหวังว่าฉันจะคืนแอนเซลตัวน้อยให้เธอแลนรูซ่าบอกว่าเธอไม่อยากมอบแอนเซลตัวน้อยให้พอลลี่แต่เธอเริ่มแก่ตัวลงและสามีของเธอเสียชีวิตในช่วงนี้เธอจึงมีพลังงานไม่เพียงพอดังนั้นเธอจึงต้องเลือกที่จะเชื่อใจพอลลี่สักครั้งเธอเป็นแม่ของแอนเซลตัวน้อยแต่ดูจากสถานการณ์ปัจจุบันพอลลี่ก็เหมือนเดิมแต่ยังไม่น่าไว้วางใจโมนายังคงถามต่อไปขณะเขียนคุณเห็นแอนเซลตัวน้อยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่6หรือ7เดือนก่อนแล้วพอลลี่ล่ะเหมือนกันตั้งแต่นั้นมาฉันก็ไม่เห็นเธอเลยโมนาขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อได้ยินสิ่งนี้ขณะที่โรอันซึ่งนั่งอยู่ข้างๆยืดตัวขึ้นและถามว่าคุณรันริสามีรูปพอลลี่ที่นี่ไหมความมืดเกิดจากการที่รถ SUV ขับช้าๆบนถนนไม่ใช่เพราะโรนไม่อยากเหยียบคันเร่งแต่เพราะโมนาในนักบินผู้ช่วยกำลังค้นหาปอลลี่ผ่านแล็ปท็อปของเธอในภาพที่แลนรูซ่ามอบให้โรนและโมนานั้นปอลลี่เป็นเด็กสาวผิวขาวผมสีบลอนด์สั้นใบหน้าที่ละเอียดอ่อนและรูปลักษณ์ที่น่าหลงใหลโรอันเหลือบมองรูปถ่ายสั้นๆแล้วโยนมันทิ้งไปน่าเสียดายฉันติดเชื้อจากสื่อการอ่านพอลลี่คงไม่ใช่แม่ที่ดีถ้าเธอไม่อ่านหนังสือโมนาบนนักบินผู้ช่วยพูดอย่างสบายๆขณะพิมพ์บนคีย์บอร์ดฉันมีเพื่อนร่วมชั้นมัธยมปลายเธอคล้ายกับพอลลี่มากเธอเลือกที่จะลาออกจากโรงเรียนและออกไปเที่ยวกับกลุ่มผู้ชายที่ไม่รู้ว่าพวกเขามาจากไหนตั้งแต่แรกเริ่มเราคุยกันเมื่อนานมาแล้วแม้ว่าเธอจะไม่ติดเชื้อจากการอ่านแต่สามีของเธอก็หายตัวไปและเธอก็ทุบตีและดุลูกๆของเธอทั้งชีวิตของเธอยุ่งวุ่นวายโรอันสับสนเล็กน้อยเพื่อนร่วมชั้นมัธยมปลายคนไหนของคุณคุณติดต่อฉันเมื่อไหร่เมื่อไม่นานมานี้ตอนที่ฉันย้ายเข้าไปอยู่ในอพาร์ทเมนต์ของคุณครั้งแรกโมนาตอบอย่างไม่เป็นทางการเธอหมดหวังเรื่องเงินเธอจึงติดต่อฉันโรอันขมวดคิ้วเล็กน้อยคุณให้เธอยืมหรือไม่แน่นอนโมนาขดริมฝีปากของเธอเธอและเพื่อนร่วมชั้นหญิงคนนั้นเพิ่งคุยกันในโรงเรียนมัธยมและไม่คุ้นเคยกันแต่ตอนนี้เธอเริ่มขอให้เธอยืมเงินจริงๆโมนาตัดสินว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เธอยืมเงินจากคนที่เธอคุ้นเคยแล้วแต่เธอไม่ได้จ่ายคืนเป็นผลให้ไม่มีใครเต็มใจที่จะให้เธอยืมเงินต่อไปเธอจึงเริ่มติดต่อกับคนที่เธอไม่รู้จักดีพอเช่นโมนาโรอันถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อเขาได้ยินคำพูดนั้นและในขณะนี้โมนาแตะแป้นพิมพ์แล้วพูดด้วยรอยยิ้มตกลงฉันเจอพอลลี่แล้วเยี่ยมมากขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณโรอันจับพวงมาลัยแน่นด้วยมือทั้งสองข้างตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนบันทึกระบุว่าเธออยู่ในสถานสงเคราะห์สตรีในบรุกลินที่114 A แอบบี้สตรีทครึ่งชั่วโมงต่อมาณที่พักอาศัยนำป้ายสีทองของ FBI ไปให้บุคคลที่ดูแลศูนย์พักพิงโรอันหยิบรูปถ่ายช่อโกงของพอลลี่ออกมาและอีกฝ่ายก็พยักหน้าใช่แล้วดีน่าอยู่ในสถานสงเคราะห์นี้จริงๆโมนาขมวดคิ้วไดน่าโรอันไม่สนใจมันเป็นแค่ชื่อปลอมมันเป็นเรื่องปกติดังนั้นเขาจึงถามโดยตรงตอนนี้เธออยู่ไหนเธออยู่ในนั้นผู้รับผิดชอบชี้ไปที่เตียงที่อัดแน่นอยู่ในที่พักพิงแล้วยักไหล่ไปหาเองก็แล้วกันไม่รู้ว่าอยู่ไหนตกลงโปรดทราบว่าที่นี่เป็นสถานสงเคราะห์สตรีดังนั้นผู้หญิงส่วนใหญ่ที่อยู่ในนั้นจึงแต่งกายแบบสบายๆเมื่อเห็นชายหนุ่มรูปงามอย่างโรอันเข้ามาหญิงสาวบางคนก็รีบดึงเสื้อผ้าของตนขึ้นมาเพื่อปกปิดร่างกายของตนและผู้หญิงที่มีอายุมากกว่านั้นไม่เพียงแต่ไม่สนใจเท่านั้นแต่ยังส่งเสียงผิวปากใส่โรอันอีกด้วยโรอันซึ่งโมนานิสัยเสียจนอยากอาหารไม่สนใจที่จะพูดคุยกับผู้หญิงเหล่านี้ไม่ต้องพูดถึงกลิ่นปะปนของปัสสาวะเน่าปลาเค็มเหม็นและอื่นๆในโรงพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลิ่นของปลาเค็มแม้ว่าลูออันซินจะตั้งใจแต่เขาก็ยังรู้สึกคลื่นไส้เล็กน้อยกลั้นหายใจแล้วค้นหาทีละคนโรอันเพิ่งค้นหาไปครึ่งทางทางด้านซ้ายของศูนย์พักพิงทันใดนั้นเสียงตะโกนของโมนาก็ดังขึ้นจากทางด้านขวาของศูนย์พักพิงหยุดอย่าวิ่งเมื่อได้ยินเสียงตะโกนของโมนาโรอันก็รีบหันกลับไปและพบผู้หญิงคนหนึ่งกระโดดไปมาระหว่างเตียงใหญ่ในห้องโดยเล็งไปที่ทางออกของที่พักพิงผมของผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่สีบลอนด์แต่เป็นสีน้ำตาลแต่ใบหน้าของเธอมีความคล้ายคลึงกับพอลลี่ในภาพถึง 80% โรอันตัดสินใจทันทีว่าเธอคือคนที่เขาและโมนากำลังมองหาฟุ๊กคอโมนาเดินตามหลังผู้หญิงคนนั้นอย่างใกล้ชิดใบหน้าของเธอไม่ได้น่าเกลียดนักแต่สาเหตุที่ทำหน้าน่าเกลียดของโมนาไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายวิ่งหนีไปแต่เมื่ออีกฝ่ายวิ่งหนีไปตอนนี้เธอก็ตะโกนโดยไม่รู้ตัวแล้วกลิ่นแปลกๆในที่พักก็ฟุ้งขึ้นมาทันทีที่โรอันเห็นใบหน้าของคู่ต่อสู้อย่างชัดเจนโดยไม่ลังเลใจเขาก็กระโดดลงมาจากระหว่างเตียงและรีบไปหาพอลลี่ราวกับสายลมการกระทำของลูโอแอนทำให้ผู้หญิงหลายคนที่นอนอยู่บนเตียงตกใจและกระโดดขึ้นผู้หญิงบางคนหน้าซีดด้วยความตื่นตระหนกและสาบแช่งแต่ผู้หญิงหลายคนที่ดูรายการนี้ปรบมือให้กับลูโอแอนแทนเย็นหล่อมากโรอันไม่สนใจกลุ่มผู้หญิงที่ดูการแสดงอยู่และเดินไปที่ประตูสถานสงเคราะห์ในพริบตาขวางทางของพอลลี่ไว้ข้างหน้าและพูดอย่างจริงจังหยุดพอลลี่ไม่ได้ตั้งใจจะหยุดเธอคว้าเสื้อผ้าชิ้นหนึ่งจากเตียงของผู้หญิงที่สัญจรไปมาซึ่งกำลังดูการแสดงอยู่และโยนมันไปที่โรอันขณะที่หันหลังกลับและเริ่มวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ในวินาทีถัดมาโรอันก็ตบชุดไปด้านข้างอย่างสบายๆแล้วรีบย้ายไปอยู่ข้างๆพอลลี่และคว้ามือทั้งสองข้างของเธอไว้แน่นห้ามขยับโมนาก็วิ่งเข้ามาในเวลานี้เช่นกันและหยิบกุญแจมือออกมาและใส่กุญแจมือข้อมือของเธอทันทีให้ตายเถอะคุณจับฉันมาทำไมฉันรู้สึกว่าพอลลี่กำลังดิ้นรนอย่างบ้าคลั่งโดยที่มือของเธอถูกใส่กุญแจมือแต่การใช้ยามานานหลายปีทำให้เธออ่อนแอมากเธอวิ่งมาได้สักพักแล้วนอกจากนี้พอลลี่ไม่ได้สวมเสื้อผ้าใดๆบนร่างกายส่วนบนของเธอมุมปากของโรอันกระตุกและเขาก็รีบหยิบเสื้อผ้าชิ้นหนึ่งมาคลุมร่างกายของเธอโมนามองโรอันด้วยสายตาว่างเปล่าและหยิบเสื้อผ้าและบังคับสวมบนร่างของพอลลี่จากนั้นจึงพาเธอออกจากห้องนอนใหญ่ของสถานสงเคราะห์และยืมห้องทำงานของผู้ดูแลชั่วคราวทำไมคุณถึงจับฉันไว้ล่ะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยพอลลี่ยังคงโกรธมากโรอันก็ขอขาของเออร์แรงแล้วทำไมคุณถึงวิ่งล่ะพอลลี่กรอกตาคุณไม่ได้บอกว่าคุณเป็น FBI ตอนที่คุณเข้ามาฉันคิดว่าคุณเป็นกลุ่มผีที่น่าสงสารที่ขอเงินจากฉันเพื่อหาเลี้ยงชีพพอลลี่ยังมีงานเสริมบางอย่างเช่นทำหน้าที่เป็นหัวขโมยชั่วคราวและปล้นตัวฟูจิเองตกลง
โรอันไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระกับพอลลี่ในประเด็นนี้ต่อไปเขาเปลี่ยนหัวข้อให้ตรงประเด็นพอลลี่วันนี้เรามาที่นี่เพื่อลูกชายของคุณแอนเซลวอร์ดน่าเสียดายที่เขาถูกฆ่าตายโอ้เสียงของโรอันลดลงใบหน้าของพอลลี่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและเธอก็พูดเบาๆมันยังเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาด้วยอะไรนะคุณพูดอะไรเมื่อเห็นว่าพอลลี่ไม่สนใจเรื่องนี้และถึงกับหาโรอันก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยและโมนาก็ลุกขึ้นยืนและเบิกตากว้างคุณมีทัศนคติต่อลูกชายของคุณแบบนี้เหรอนั่นคือลูกชายของคุณเองแล้วไงล่ะพอลลี่ยังคงไม่แยแสเมื่อคุณตายคุณก็ตายผูกคอเมื่อได้ยินสิ่งนี้โมนาก็โกรธมากและโรอันก็ไม่สนใจที่จะพูดเรื่องไร้สาระกับพอลลี่ที่นี่ต่อไปและดึงเธอขึ้นจากเก้าอี้โดยตรงโดยใช้กำลังมาพร้อมกับเราชุดสืบสวนหมายเลข5บริเวณสำนักงานเอลลูดบอรูคอสารภาพแล้วลาซี่และไรเดอร์เดินออกจากห้องสอบสวนยื่นแฟ้มให้โรอันแล้วพูดว่าหลังจากการสอบสวนอย่างผ่อนคลายมากหลังจากรู้ว่าแมทธิวอีธานผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์มีชีวิตอยู่ได้ไม่มากเอลลูดบรูก็ยอมรับทุกอย่างเขาไม่เพียงแต่อธิบายกระบวนการทั้งหมดในการสังหารด็อกเตอร์ฟลาเวียฟาลันเท่านั้นแต่เขายังอธิบายด้วยว่าในเวลานี้อาวุธสังหารสมุดบันทึกและถุงสีแดงซ่อนอยู่ที่ไหนโรอันหยิบแฟ้มขึ้นมาและมองลงไปโมนาที่นั่งอยู่ข้างๆเขาถามแบบสบายๆว่าสาเหตุของอาชญากรรมคืออะไรแน่นอนว่าเป็นเพราะความโกรธเหตุผลก็เหมือนกับการเดาครั้งก่อนไรเดอร์หยิบกาแฟบนโต๊ะแล้วดื่มลงไปแล้วพูดว่าภายในไม่กี่วันอิลูดบรุกได้เรียนรู้จากฟลาเวียเป็นครั้งแรกกว่าแม่ของเขาติดเชื้อเอดแล้วได้รู้ว่าแฟนสาวของเขาทรยศเขาและติดเชื้อเอดเขาจึงฆ่าฟลาเวียด้วยความโกรธฟรานคนที่บอกข่าวของเขาเป็นความคิดที่หลีกเลี่ยงแล้วผู้ชายที่ทำให้แฟนของเขาติดเชื้อเอดล่ะโมนาก็งงเล็กน้อยเอลุดบรูคไม่ได้ฆ่าแฟนสาวของเขาแต่เขาเข้าใจได้ว่าเขารักแฟนสาวของเขามากแม้ว่าเธอจะทรยศเขาเขาก็ทนไม่ได้ที่จะฆ่าเธอแต่แล้วผู้ชายที่ทำให้แฟนสาวของเธอติดเชื้อ HIV และแม้ว่าโมนาจะไม่ใช่ผู้ชายแต่เธอก็สามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับความโกรธของผู้ชายได้เพราะผู้ชายคนนั้นเป็นพี่ชายที่ดีของเอลุดบรูคตั้งแต่เขายังเป็นเด็กและผู้ชายคนนั้นก็ช่วยชีวิตเอลุดบรูคไว้ครั้งหนึ่งเมื่อเขายังเด็กดังนั้นโรอันอ่านบันทึกการสอบปากคำปิดแฟ้มและตอบคำถามของโมนาในเวลาเดียวกันก็ได้เข้าใจแนวคิดเรื่องการป้องกันอัคคีภัยการป้องกันการโจรกรรมและการป้องกันความดีอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเอลล่าโมนารู้สึกสะเทือนใจเล็กน้อยหลังจากได้ยินรายละเอียดของเหตุการณ์นี้ลาซี่ที่อยู่ข้างๆเธอยืดเอวของเธอแล้วชี้ไปที่ห้องสอบปากคำอีกห้องหนึ่งผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงบ้างทำไมคุณไม่สอบปากคำเธอหลังจากที่คุณพาเธอกลับมาแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นโสเภณีโมนาซึ่งต้องพึ่งแม่ตั้งแต่ยังเด็กไม่พอใจพอลลี่มากเป็นครั้งแรกที่เธอใช้คำหยาบคายเพื่ออธิบายพอลลี่ต่อหน้าคนหลายคนแต่หลังจากได้ยินสิ่งที่โมนาพูดเกี่ยวกับทัศนคติของพอลลี่ที่มีต่อลูกชายของเธอสีหน้าของไรเดอร์และลาซี่ก็ไม่ค่อยดีนักเครือจักรภพเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมครอบครัวเป็นอย่างมากคนอย่างพอลลี่ไม่คุ้นเคยกับพวกเขาแต่เมื่อได้ยินว่าระหว่างทางกลับไปยังอาคารรัฐบาลกลางโมนาพบถุงแป้งเล็กๆอีก2ถุงในกระเป๋าของพอลลี่ลาซี่ก็กลอกตาและเข้าใจความคิดของโรอันโรแอนคุณจะออกไปเที่ยวกับพอลลี่และสอบปากคำเธอตอนที่เธอติดยาใช่ไหมอย่างแน่นอนโรอันหัวเราะเบาๆและตอนนี้ทุกคนก็เห็นว่าพอลลี่เป็นผู้หญิงมีพิษคุณไม่สามารถเชื่อสิ่งต่างๆเช่นแมลงมีพิษได้แต่ในทางกลับกันเมื่อการติดยาเกิดขึ้นพวกเขายังสามารถตกลงกับคำขอของผู้อื่นสำหรับแป้งชิ้นนั้นได้แม้ว่าจะหมายถึงการขอให้เขาตัดต้นขาของตัวเองออกหรือแม้แต่ฆ่าทั้งครอบครัวก็ตามดังนั้นลูโอแอนเบียนจึงวางแผนที่จะสอบปากคำพอลลี่เมื่อการติดยาของเธอเกิดขึ้นในเวลานั้นเธอจะเริ่มสารภาพทุกอย่างโดยไม่มีกลวิธีทางจิตวิทยาใดๆแน่นอนว่ากว่า1ชั่วโมงต่อมาเมื่อโรอันและลาซี่เข้าไปในห้องสอบสวนพอลลี่ซึ่งมือถูกใส่กุญแจมือบนเก้าอี้กำลังอยู่ไม่สุขมีน้ำมูกไหลจามและเหงื่อออกสวัสดีตอนบ่ายคุณพอลลี่ดูเหมือนคุณจะไม่ค่อยสบายโรอันยื่นแก้วน้ำผลไม้ให้พอลลี่ดื่มนี่สักหน่อยเพื่อให้ชุ่มคอเมื่อไหร่จะปล่อยผมหลังจากรับน้ำผลไม้แล้วกลืนลงไปพอลลี่ตัวสั่นไปทั้งตัวและหน้าซีดพอตามมาหาฆาตกรที่ฆ่าลูกชายของฉันได้ไหมฉันขายลูกชายให้เขาในราคา$800และฉันรู้ว่าเขาเป็นใครคุณไปเรียกช่างสเก็ตตอนนี้เลยแล้วฉันจะส่งตัวอย่างของเขาให้คุณรูปร่างให้ตายเถิดฉันจะไปหลังจากนั้นได้ไหมยังไงก็ตามฉันบอกทุกอย่างที่ฉันรู้ไปหมดแล้วคุณช่วยคืนแป้งให้ฉันน้อยลงหน่อยได้ไหมช่วยหน่อยเถอะมันเหมือนกับความคิดของโรอันทุกประการพวกเขาไม่ได้สักถามเลยและพอลลี่ก็สารภาพทุกอย่างด้วยความคิดริเริ่มของเธอเองเพียงแต่ว่าเนื้อหาของคำอธิบายทำให้ลาซี่ในห้องสอบปากคำรวมถึงโมนาและไรเดอร์ในห้องตรวจสอบถึงกับอึมครึมชุดสืบสวนหมายเลข5บริเวณสำนักงานตามคำอธิบายของปอลลี่หลังจากที่ศิลปินวาดภาพเหมือนของผู้ชายที่ซื้อเด็กด้วยเงินโรนและเลซี่ไม่ได้ให้แป้งปอลลี่แต่ปล่อยให้นักสืบของแผนกตรวจสอบร่องรอยใช้วิธีการบางอย่างเพื่อบังคับให้เธอเอาชีวิตรอดระยะของการติดยาเสพติดเมื่อย้อนกลับไปที่เวิร์กสเตชันของตนนักสืบด้านเทคนิคหลายคนรวมทั้งวิลเลียมก็เริ่มค้นหาตัวตนของบุคคลนั้นโดยอิงตามภาพเหมือนโมนามองดูบันทึกการสอบสวนด้วยสีหน้าน่าเกลียดแล้วผู้หญิงคนนี้ปอลลี่ขายลูกชายของเธอเพียงเพราะเธอต้องการเงินเพื่อซื้อแป้งอย่างแน่นอนโรอันจิบกาแฟด้วยใบหน้าว่างเปล่าและเลซีก็เสริมจากด้านข้างพอลลี่มีประวัติดูดแป้งมามากกว่า20ปีแล้วในสายตาคนแบบนี้ตราบใดที่ยังได้แป้งก็ไม่มีอะไรซื้อขายไม่ได้ในตอนแรกพอลลี่ใช้เงินของเธอเพื่อซื้อแป้งแต่เมื่อเวลาดูดแป้งนานขึ้นเรื่อยๆแผลก็เริ่มปรากฏตามร่างกายของพอลลี่และปัญหาหน้าขยะแขยงก็เริ่มปรากฏอยู่ข้างใต้ราคาของพอลลี่ก็ลดลงเรื่อยๆจนในที่สุดไม่มีใครสนใจหลังจากที่ถนนสายนี้ถูกปิดสนิทพอลลี่ก็เริ่มเปลี่ยนมาสู่ถนนแห่งการลักเล็กขโมยน้อยและการปล้นโซโนกว่ากินโมนาสาบแช่งด้วยเสียงแผ่วเบาวางบันทึกการสอบปากคำกลับไว้บนโต๊ะแล้วโรอันก็หันไปมองวิลเลียมเป็นยังไงบ้างตัวตนของผู้ชายในรูปหน้าอยู่ในฐานข้อมูลหรือเปล่าแน่นอนและมันละเอียดมากวิลเลียมหัวเราะเบาๆชี้ไปที่ข้อมูลที่เขาเพิ่งพบในคอมพิวเตอร์และแนะนำ
ันทึกทางอาญาแสดงให้เห็นว่าชายคนนี้คือเฟ่คุนโดฮันเตอร์ปีนี้อายุ37ปีและเข้าและออกจากเรือนจำกลางหลายครั้งในข้อหาครอบครองปืนอย่างผิดกฎหมายการทำร้ายร่างกายโดยเจตนาเมาแล้วขับและอาชญากรรมอื่นๆข้อมูลในฐานข้อมูลแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ในชุมชนระดับกลางบนลองไอแลนด์นอกจากนี้บันทึกของ ATF Federal Administration of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives แสดงให้เห็นว่าเฟคันโดฮันเตอร์ถูกสงสัยว่าซื้ออาวุธจำนวนมากในโลกใต้ดินและสิ่งของเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะถูกเก็บไว้ในชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ในเวลานี้อยู่ข้างในเครือจักรภพเสรีของเราผู้ค้ามนุษย์จำเป็นต้องมีปืนเพื่อรักษาตัวเองให้ปลอดภัยโรอันเงยหน้าขึ้นและดื่มกาแฟลุกขึ้นและมองไปที่ไรเดอร์ไปกันเถอะเราจะหารือถึงผลที่ตามมาของการค้ามนุษย์กับผู้ค้ามนุษย์รายนี้ตกลงไรเดอร์ยิ้มแล้วลุกขึ้นและเดินเข้าไปในห้องอุปกรณ์พร้อมกับโรอัน2ชั่วโมงต่อมาชุมชนระดับกลางบนลองไอแลนด์ไรเดอร์ซึ่งมีอาวุธหนักกำลังยืนอยู่ข้างรถ SUV สีดำส่วนโรอันซึ่งมีอาวุธหนักเช่นกันก็ก้มศีรษะลงแอร์และเล่นซอกับระเบิดช็อตที่อยู่ในมือไม่ได้ใช้มานานแล้วเลยไม่รู้ว่าไม่คุ้นเคยหรือเปล่านอกจากทั้ง2คนแล้วยังมีสมาชิกในทีมหน่วยสวัสดิ์ติดอาวุธหนักอีก2ทีมที่ถือโล่ป้องกันการระเบิดสมาชิกในทีม2คนกำลังสืบสวนสถานการณ์เฉพาะของวิลล่า3ชั้นที่เฟคันโดฮันเตอร์ตั้งอยู่ท่านครับมีคนอยู่ในวิลล่าเป้าหมายประตูหน้าและหลังทำจากเหล็กบวกไม้และเหล็กมีความหนามากไม่นานหลังจากนั้นผู้สื่อสารบนหน้าอกของโรอันก็ดังขึ้นและมีสมาชิกหน่วยสวัสด์2คนกำลังสืบสวนสถานการณ์แนะนำให้ใช้ระเบิดพลาสติกเยอะๆโอเคขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณโรอันพยักหน้าหันไปมองไรเดอร์ไรเดอร์นำทีมผู้เล่นหน่วยสวัสด์ไปที่ประตูหลังทันทีโรอันและผู้เล่นหน่วยสวัสด์อีกทีมค่อยๆเคลื่อนตัวไปที่ประตูหน้าสมาชิกในทีมที่ถือโล่ป้องกันการระเบิดยืนอยู่ที่ด้านหน้าเมื่อไปถึงด้านข้างประตูวิลล่าหน่วยสวัสด์ที่อยู่ข้างหลังเขาก็เดินออกจากทีมทันทีหยิบระเบิดพลาสติกสีเหลืองลูกใหญ่ออกมาติดไว้ที่ประตู321นับถอยหลังถึง3คนผู้เล่นหน่วยสวัสด์2คนที่ประตูหน้าและหลังกดปุ่มสตาร์ทพร้อมกันบูมบูมทันใดนั้นก็มีเสียงระเบิดที่ทำให้หูหนวกดังขึ้นและหนังสือแผ่นเหล็กบวกหนังสือห้องไม้ก็ถูกเปลวไฟพุ่งเข้าใส่วิลล่าทันที FBI ไปความเร็วชั้นบนตรวจชั้นใต้ดินอีกครั้งวินาทีต่อมาหลังจากการระเบิดสิ้นสุดลงสมาชิกหน่วยสวัสด์2ทีมก็เข้ามาทันทีโดยถือปืนไรเฟิลไว้ในมือทั้ง2ข้างและตรวจสอบทุกห้องในบ้านพักอย่างรวดเร็วโรอันไม่รีบร้อนที่จะขึ้นไปชั้นบนเขาเดินไปที่ประตูวิลล่าที่ถูกระเบิดและมองดูพบว่าประตูไม่ได้มีเพียงแผ่นเหล็กบวกไม้เนื้อแข็งเท่านั้นแต่ยังติดตั้งแผ่นโฟมและยังไว้ด้านในด้วยและมีมาตรการกันเสียงสถานที่ในขณะเดียวกันก็มีการเพิ่มตัวล็อกแม่เหล็กที่ด้านบนของประตูเจ้าของวิลล่าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอย่างมากเพราะกลัวว่าประตูจะถูกแงเปิดแต่ FBI ไม่เคยแงเปิดประตูพวกเขาเตะมันโดยตรงหรือระเบิดมันโดยตรงบูมบูมการบุกรุกอย่างกระทันหันของทีมหน่วยสวัสด์ทำให้ยามทั้งสองในวิลล่าตกใจอย่างเห็นได้ชัดพวกเขายกอาวุธขึ้นและต้องการตอบโต้แต่ถูกหน่วยสวัสด์ยิงเข้าที่ศีรษะเฟคันโดฮันเตอร์ก็ผงะเช่นกันเขากำลังดูทีวีอยู่ตอนที่เสียงระเบิดดังขึ้นเมื่อได้ยินผู้มาเยือนตะโกน FBI ใบหน้าของเฟคันโดฮันเตอร์ก็เปลี่ยนไปทันทีเขาคว้าปืนพกข้างตัวแล้วยิงใส่หน่วยสวัสด์2นัดในขณะนี้หลัวอันบังเอิญเดินขึ้นไปที่ชั้น2และเขาพบว่าพื้นและผนังของวิลล่านี้ได้รับการเสริมความสูงและหนักขึ้นและเห็นได้ชัดว่าได้ใช้มาตรการฉนวนกันเสียงแล้วเมื่อเขาเดินไปที่ระเบียงโรอันพบว่ากระจกที่นี่ก็เป็นกระจกชนิดหนาพิเศษเช่นกันซึ่งล็อกอย่างแน่นหนาและสามารถเปิดได้โดยใช้กุญแจเท่านั้นกรงพิเศษอาจจะมีประโยชน์อย่างอื่นก็ได้โรอันทุบลิ้นของเขาและเมื่อเขาหันกลับมาเขาเห็นเฟ่คุนโดฮันเตอร์พุ่งเข้ามาหาเขาพร้อมกับปืนพกและดวงตาสีแดงอึเมื่อเห็นอุปสรรคระหว่างทางข้างหน้าเฟคันโดฮันเตอร์ก็ยกปืนพกขึ้นและกำลังจะเหนี่ยวไกโดยไม่ลังเลจะโรอันเร็วกว่าเขาเมื่อเขาเห็นเฟคันโดฮันเตอร์เป็นครั้งแรกโรอันก็คว้างระเบิดช็อคที่เขาถือมาเป็นเวลานานใส่เขาบูมด้วยการระเบิดที่รุนแรงและแสงสีขาวที่ทำให้มองไม่เห็นเฟคันโดฮันเตอร์รู้สึกได้ทันทีว่าดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวและหูของเขาเจ็บและเขาก็สูญเสียการทรงตัวและล้มลงต่อหน้าโรนโรอันเตะปืนพกของเฟคันโดฮันเตอร์ทิ้งไปในระยะไกลโบกมือให้สมาชิกในทีมหน่วยสวัสดิ์ที่ยืนอยู่ข้างหลังพวกเขาถือปืนไรเฟิลและมองหน้ากันด้วยสีหน้าสงบมากจากเฟคันโดฮันเตอร์ก้าวเข้ามาแล้วพูดว่าเอาผู้ชายคนนี้ใส่กุญแจมือไปอย่าลืมเก็บปืนพกไว้ในถุงหลักฐานด้วยตกลงสมาชิกในทีมหน่วยสวัสด์หลายคนพยักหน้าและรีบหันไปด้านข้างเพื่อหลีกทางให้โรอันในเวลาเดียวกันเสียงของไรเดอร์ดังมาจากชั้น3ของวิลล่าโรอันนี่คือการค้นพบแผนผังของชั้น3ของวิลล่านั้นเรียบง่ายมากมีเพียงห้องไม่กี่ห้องที่แยกจากกันและประตูทั้งหมดมีล็อกแม่เหล็กโรอันเดินขึ้นบันไดไปยังชั้น3และไรเดอร์ชี้ไปที่ห้อง4ห้องในแต่ละห้องมีเด็กชายตัวเล็กตัวสั่นซึ่งมีอายุไม่เกิน10ปีจากการตรวจด้วยสายตาหลวนตรวจดูอย่างระมัดระวังเป็นเวลา1สัปดาห์และพบว่าไม่มีแม้แต่โทรศัพท์บ้านในวิลล่าทั้งหมดมันเป็นกรงจริงไรเดอร์วางปืนไรเฟิลในมือของเขาถอนหายใจเอียงศีรษะแล้วพูดว่าก่อนปฏิบัติการนี้ฉันคิดว่าเป็นจุดผ่านแดนขององค์กรค้ามนุษย์แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นไรเดอร์เคยคลี่คลายคดีที่คล้ายกันเมื่อเขาอยู่ในหน่วยสวัสด์มาก่อนแต่เงื่อนไขที่ผู้ค้ามนุษย์เหล่านั้นเตรียมไว้สำหรับสินค้าของพวกเขาไม่ค่อยดีนักวิลล่านี้เห็นได้ชัดว่ามีประโยชน์อื่นๆหันกลับมาและขอให้หน่วยสวัสด์พาเด็กๆกลับไปที่อาคารของรัฐบาลกลางจากนั้นรอนก็โทรหาแผนกตรวจสอบร่องรอยและขอให้พวกเขาตรวจสอบวิลล่าอย่างระมัดระวังและสุดท้ายก็พูดว่ากลับไปถามเฟคันโดฮันเตอร์เขาน่าจะบอกเรามากกว่านี้ทีมสืบสวนหมายเลข5ห้องรับรองเด็กน้อย4คนที่ได้รับการช่วยเหลือจากวิลล่านั่งอยู่ที่นี่ผู้หญิง2คนโมนาและเลซี่กำลังแจกขนมและน้ำผลไม้ให้พวกเขาพร้อมปลอบพวกเขาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาออกัสซึ่งถือเอกสารยืนอยู่ที่ประตูลาวนอและมองเข้าไปข้างในขมวดคิ้วเล็กน้อยหันไปหาวิลเลียมแล้วถามว่าเป็นอย่างไรบ้างคุณทราบข้อมูลประจำตัวของเด็กทั้ง4คนนี้แล้วและพ่อแม่ของพวกเขาคือใครขออภัยฉันพบเพียงตัวตนของเด็ก2คนเท่านั้น
วิลเลียมกางมือออกโดยบอกว่าไม่มีประโยชน์ที่จะตามมาหาพวกเขาเด็กทั้งสองคนไม่มีพ่อแม่และเป็นหนึ่งในเด็กที่หายไปตามรายงานของสำนักงานสวัสดิการเด็กแห่งนิวยอร์กสำหรับเด็กอีก2คนวิลเลียมและเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคคนอื่นๆระบุโดยตรงว่าพวกเขาไม่พบตัวตนของเด็ก2คนนี้เป็นเพราะพวกเขาไม่ใช่รัฐบาลกลางในขณะนี้ลาซี่ผลักเปิดประตูเลานอแล้วเดินออกไปอธิบายว่าฉันกับโมนาเพิ่งถามเด็กอีก2คนที่เหลือไม่รู้ว่าพ่อแม่ของพวกเขาคือใครแต่ทั้งคู่มาจากสถาบันสวัสดิการเด็กในเอลซาวาดอร์อเมริกาใต้ออกัสถอนหายใจเมื่อเขาได้ยินคำพูดนี้จึงยื่นเอกสารในมือให้ลาซี่แล้วพูดว่านี่คือรายงานการตรวจร่างกายของเด็กทั้ง4คนที่เพิ่งดำเนินการโดยแผนกตรวจสอบร่องรอยพวกเขาทั้งหมดมีรอยฟกช้ำบนร่างกายมากมายและพวกเขาก็ทิ้งความเสียหายถาวรไว้ข้างหลังพวกเขาด้วยลาซี่เหลือบมองเนื้อหาของรายงานคิ้วของเธอขมวดขึ้นคราวนี้เราเจอกลุ่มประหลาดด้านการเชื่อมต่อจริงๆหรือมีพวกนิสัยเสียกี่คนที่ข่มขืนเด็กพวกนี้ในนิวยอร์กคนเหล่านั้นคงไม่ใช่คนจำนวนน้อยในขณะนี้โรอันและไรเดอร์ที่มีใบหน้าเศร้าหมองก็เข้ามาเมื่อเห็นความสงสัยบนใบหน้าของลาซี่และออกัสตัสโรอันก็หยิบเทปวิดีโอ 2-3 อันออกมาจากด้านหลังบ้านท้ายของเขานี่คือสิ่งที่แผนกตรวจสอบร่องรอยพบในห้องใต้ดินของวิลล่านั้นของข้างในคือมันทำให้ฉันเจ็บตาหลังจากได้ยินคำพูดของโรอันและเห็นสีหน้าของไรเดอร์ทั้งออกัสตัสและเลซีก็เดาได้ว่ามีอะไรอยู่ในเทปวิดีโอออกัสหยิบเทปวิดีโอแล้วเขย่าแล้วถามว่านอกจากเด็กพวกนี้ยังมีใบหน้าผู้ชายคนอื่นอีกไหมเลขที่โรอันไม่ได้พูดและไรเดอร์ที่อยู่ด้านข้างก็มีศักดิ์ศรีฉันบังคับตัวเองให้ดูทั้งเทปแต่ไม่มีใบหน้าของผู้ชายมีเพียงรอยสักบนผู้ชายบางคนเท่านั้นดีกว่าไม่มีเลยออกัสพยักหน้าและตบไหล่ไรเดอร์ลูกๆของไรเดอร์มีอายุพอๆกับเด็กเหล่านี้และการเฝ้าดูสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องทรมานสำหรับไรเดอร์จริงๆมันไม่สำคัญไรเดอร์ส่ายหัวแล้วบอกว่าเขาสบายดีตราบใดที่เขาจับคนพวกนี้ได้ครึ่งชั่วโมงต่อมาหลังจากยืนยันว่าแผนกตรวจสอบร่องรอยไม่พบสิ่งใดอีกโรอันและโมนาก็เดินเข้าไปในห้องสอบสวนและเริ่มสอบปากคำเฟคุนโดฮันเตอร์สวัสดีตอนบ่ายเฟคุนโดฮันเตอร์ขอแสดงความยินดีด้วยคุณจะติดคุกเพื่อศึกษาต่ออีกครั้งเมื่อเห็นว่าโมนาเปิดแล็ปท็อปและพร้อมโรอันก็จิบกาแฟแล้วพูดด้วยรอยยิ้มฉันไม่รู้ว่าคราวนี้คุณจะถูกปฏิบัติอย่างไรในคุกฉันได้ยินมาว่าการรักร่วมเพศดูเหมือนจะถูกรังแกในคุกได้ง่ายคำคุณศัพท์ของการถูกรังแกถูกทำให้อ่อนลงอย่างมากโดยโรอันประกอบกับสถานะที่แท้จริงของลัทธิไสยศาสตร์ในเรือนจำกลางรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการถูกคนอื่นทุบตีเมื่ออารมณ์ไม่ดีการถูกถมน้ำลายด้วยอาหารหรือของเหลวอื่นๆถูกข่มขืนตอนอาบน้ำและอื่นๆยังไงก็ไม่มีอะไรดีในฐานะนักโทษที่เข้าและออกจากคุกหลายครั้งและเคยดูหมิ่นการรักร่วมเพศมาก่อนและเคยทำอะไรบางอย่างกับคนประเภทนี้เฟคันโดฮันเตอร์ตะโกนทันทีด้วยความตื่นเต้นทันทีเมื่อเขาได้ยินคำพูดของโรอันอย่าใส่ร้ายฉันนะฉันไม่ใช่คนรักร่วมเพศฉันไม่เคยแตะต้องเด็กน้อยพวกนั้นว้าวโรอันขมวดคิ้วโครงสร้างของวิลล่าหลังนั้นพิเศษมากและเด็กพวกนั้นยังมีรอยแผลเป็นบนร่างกายคุณคิดว่าผู้พิพากษาจะเชื่อคำพูดของคุณไหมฟุกฉันไม่ใช่พวกรักร่วมเพศจริงๆฟิคุนโดฮันเตอร์สาบแช่งอีก 2-3 คำอีกครั้งจากนั้นเขาก็เงียบไปครู่หนึ่งและพูดอย่างจริงจังฉันสามารถพูดทุกอย่างที่ฉันรู้ได้แต่ในกรณีนี้คุณต้องให้ภูมิคุ้มกันที่สมบูรณ์แก่ฉันเท่านั้นเรื่องตลกนี้เย็นชาเกินไปเฟคันโดด้วยอันเอหลังยกขาขึ้นแล้วพูดด้วยรอยยิ้มแต่เราสามารถอธิบายให้ผู้พิพากษาทราบได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์เฉพาะที่คุณพูดเมื่อเห็นสีหน้าของโรอันเฟ่คุณโดฮันเตอร์ก็เงียบไปสักพักและในที่สุดก็กัดฟันและพยักหน้าเห็นด้วยเมื่อเห็นรูปถ่ายของแอนเซ่วอเจอร์ที่รนวางไว้ต่อหน้าต่อตาเฟคันโดฮันเตอร์ก็ยอมรับว่าเขาใช้เงินเพื่อซื้อลูกคืนจากแม่ของเธอและพูดว่าแม่เขาขายเขาให้ฉันด้วยความคิดริเริ่มของเธอเองฉันไม่ได้บังคับเธอเลยโอเคไหมฉันเป็นฝ่ายไม่โต้ตอบโมนากลอกตาไปยังสถานที่ที่เฟคันโดฮันเตอร์ไม่สามารถมองเห็นได้โรอันไม่สนใจที่จะโต้ยังกับเขาในเรื่องนี้และถามโดยตรงแต่แอนเซ่วอร์ดเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเกิดอะไรขึ้นฉันจะรู้ได้อย่างไรแอนเซ่วอร์ดโบกมือโดยบอกว่าเขาเป็นเพียงคนเก่งที่ทำงานในระดับรากหญ้ามีหน้าที่ดูแลเด็กๆ เท่านั้นถ้าพูดแบบนั้นฉันก็ไม่คิดว่าจะต้องสอบปากคำเมื่อเห็นว่าเฟคันโดฮันเตอร์ลุกขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์โรนก็เยาะเย้ยฟังนะเฟคุนโดฮันเตอร์ตอนนี้เป็นโอกาสของเราที่จะให้ข้อมูลแก่คุณไม่ใช่เราขอให้คุณให้ข้อมูลแก่เราเพื่อบอกความจริงแก่คุณแผนกตรวจสอบร่องรอยพบเบาะแสที่เป็นประโยชน์มากมายในวิลล่าแห่งนั้นเหตุผลที่เรามาสอบปากคำคุณเป็นเพียงขั้นตอนที่จำเป็นเข้าใจไหมหลังจากพูดจบโรอันก็ลุกขึ้นและกำลังจะจากไปเมื่อเห็นสิ่งนี้เฟคันโดฮันเตอร์ก็ตะโกนออกมาอย่างรวดเร็วตกลงฉันจะพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์หลังจากนั้นดีเมื่อเห็นโมนายกนิ้วให้ตัวเองอย่างสงบโรอันก็ยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยแล้วมองเธอจากนั้นจึงนั่งลงบนเก้าอี้อีกครั้งและพูดอย่างเย็นชาแล้วมาคุยกันเถอะเมื่อกี้ฉันไม่ได้โกหกคุณฉันเป็นแค่คนธรรมดาที่ทำงานในระดับรากหญ้าจริงๆเฟคุนโดฮันเตอร์ถอนหายใจและเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดตอนที่เขาเรียนอยู่ในคุกครั้งที่แล้วเฟคันโดได้พบกับผู้ชายชื่อไรซึ่งได้รับการปล่อยตัวเร็วกว่าเขาอีกฝ่ายบอกว่ามีทางหาเงินได้หลังออกจากเรือนจำหากเฟคันโดทำไม่ได้อีกต่อไปเขาก็ไปหาเขาได้หลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัวจากคุกเฟคันโดก็แปรพักให้กับริกเกอร์โดยไม่ได้คิดอะไรเลยหลังจากพบปะและพูดคุยกับไรสัก 2-3 วันเฟคันโดก็ตระหนักว่าวิธีหาเงินที่อีกฝ่ายพูดจริงๆคือการซื้อและขายเด็กๆโดยเฉพาะเด็กผู้ชายตัวเล็กๆตอนนั้นฉันลังเลจริงๆเมื่อพูดเช่นนี้เฟยคุนโดก็ทำท่าทางดูหมิ่นปังซีกัวโดยยกนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาว่าไฟคันโดบอกว่าทั้งหมดนี้มีไว้เพื่อหาเงินและสิ่งที่เขาทำนั้นไม่สำคัญโรอันรู้สึกว่าสิ่งที่เรียกว่าการพิจารณาของเขาควรจะน้อยกว่า10วินาทีจากข้อมูลของเฟยคุนโดองค์กรนี้มีขนาดใหญ่มากชื่อ Federal Youth Hobbit Associationพวกเขามีกฎบัตรองค์กรของตนเองหลักการชี้แนะของตนเองและแม้แต่แนวปฏิบัติในการสอนสมาชิกสมาคมถึงวิธีการแฮกโดยไม่ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายค้นพบและวิธีการปลูกฝังและพัฒนาร่างกายและจิตใจของคนหนุ่มสาวเพื่อให้พวกเขาจะรับฟังอยู่เสมอคำพูดของพวกเขาเองในที่สุดเฟคันโดฮันเตอร์ก็เยาะเย้ยและพูดว่า
องค์กรนี้มีสมาชิกจำนวนมากจากข้อมูลของไรในเมืองนิวยอร์กมีสมาชิกมากกว่า 10,000 คนแล้วเมื่อได้ยินการแนะนำของไฟคันโดใบหน้าของโมนาก็มืดลงอย่างสิ้นเชิงโรอันขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อตระหนักถึงปัญหาบางอย่างในขณะนี้จู่ๆออกัสตัสก็ผลักประตูห้องสอบสวนออกแล้วพูดว่าโรอันโมนาออกมาทีมสอบสวนหมายเลข5ทางเดินด้านนอกห้องสอบสวนเมื่อได้ยินสิ่งที่ออกัสตัสพูดโรอันและโมนาก็เดินออกจากห้องสอบสวนและพบเวอร์นิดหัวหน้าสายลับพิเศษยืนอยู่ที่ทางเดินพาโรอันเข้าไปในห้องเฝ้าติดตามถัดจากห้องเฝ้าติดตามเวอร์นิดนั่งบนเก้าอี้แล้วถามด้วยน้ำเสียงที่จดจ่อโรอันเกิดอะไรขึ้นกับคดีนี้เมื่อสักครู่นี้ออกัสตัสส่งข้อความหาเธอว่าทีมสืบสวนหมายเลข5ได้ค้นพบเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งแล้วแต่เขาไม่ได้อธิบายโดยละเอียดท่านครับคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับ Federal Youth Hobbit Association บ้างไหมโรอันถามคำถามกับเวอร์นิดก่อนจากนั้นจึงเริ่มอธิบายกระบวนการสืบสวนคดีนี้โดยย่อในระหว่างกระบวนการอธิบายโรอันคอยสังเกตการแสดงออกบนใบหน้าของเวอร์นิซีอย่างเงียบๆเวอร์นิซีไม่แปลกใจเมื่อได้ยินชื่อสมาคมและสีหน้าของเธอก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักหยวนขมวดคิ้วเมื่อเห็นสิ่งนี้แน่นอนว่า FBI จะไม่ค้นพบองค์กรประเภทนี้ได้อย่างไรฉันแค่ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่มีการดำเนินการหลังจากฟังคำบรรยายของโรอันแล้วเวอร์นิซีก็ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วพูดว่าโรอันองค์กรนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ FBI ของเราจริงๆเวอร์นิซีมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Federal Youth Hobbit Associationในบทนำของเธอฐานที่มั่นหลักของ Federal Youth Hobbit Association คือซานฟรานซิสโกและนิวยอร์กและพวกเขาได้เรียกร้องให้สภาคองเกรสออกกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายหลายครั้งเพื่อให้เด็กๆมีสิทธิทางเพศภายใต้สมมติฐานของการไม่มีเพศสัมพันธ์ถูกคุกคามและเอารัดเอาเปรียบยกเลิกกฎหมายอายุทางเพศโดยเฉพาะกฎหมายที่ห้ามผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่มีเพศสัมพันธ์อย่างอิสระกับเด็กและเยาวชนเราขอเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวชายและเยาวชนที่ถูกจำคุกภายใต้กฎหมายเหล่านี้สโลแกนดังมากแต่จริงๆแล้วเป็นการละเมิดเด็กผู้ชายโดยอ้างว่าปกป้องเอกราชทางเพศของวัยรุ่นในปี1995 Federal Youth Hobbit Association พังทลายลงเนื่องจากการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากความคิดเห็นของประชาชนของรัฐบาลกลางและการบุกโจมตีโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกล่องจดหมายผู้ติดต่อที่ไม่ค่อยตอบสนองท้ายที่สุดแล้วอาชญากรรมเด็กถือเป็นความผิดทางอาญาของรัฐบาลกลางดังนั้น FBI จึงไม่เคยละทิ้งการเฝ้าติดตามสมาชิกที่เหลือขององค์กรหลัวอันขมวดคิ้วเมื่อได้ยินสิ่งนี้แต่กลุ่มนี้กลับมาที่นิวยอร์กแล้วและมันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนเวรินิสพยักหน้าและพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มก็มีคนให้ที่พักพิงแก่พวกเขาสีหน้าของโรอันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งเห็นได้ชัดเจนเพียงแต่ว่า FBI ไม่ได้ดำเนินการใดๆดังนั้นตอนนี้เขาจึงมีข้อสงสัยว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FBI มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่คุณต้องเก็บกระบวนการสอบสวนของคดีนี้เป็นความลับอีกหน่อยและอย่าให้ใครรู้มากเกินไปเวอร์นิสก้มศีรษะลงและคิดอยู่ครู่หนึ่งลุกขึ้นยืนมองโรอันด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองและพูดอย่างเคร่งขรึมวิธีการพฤติกรรมขั้นตอนและอื่นๆในกระบวนการจัดการคดีจะต้องถูกกฎหมายและพยายามไม่ทิ้งข้อแก้ตัวให้อีกฝ่ายโจมตีฉันจะสอบสวนคดีนี้เมื่อฉันกลับไปในครั้งต่อไปและฉันต้องสื่อสารให้ทันเวลาเมื่อรู้ความหมายของคำพูดของเวอร์นิสชัดเจนมากกล่าวคือเธอกำลังจะสืบสวนสถานการณ์ในระดับที่สูงขึ้นและทีมสอบสวนหมายเลข5จะรับผิดชอบรายละเอียดเฉพาะดังต่อไปนี้โอเคครับท่านโรอันพยักหน้าและเห็นด้วยและเปิดประตูให้เวรินิซีเมื่อเธอออกจากห้องตรวจสอบและกระซิบระวังตัวด้วยนะนายเวรินิซเงยปากขึ้นเล็กน้อยและตอบด้วยเสียงต่ำแม้ว่าเธอจะไม่คิดว่าจะต้องเผชิญกับอันตรายใดๆในการสืบสวนคดีนี้แต่คำพูดที่ห่วงใยของโรอันยังคงทำให้เธอมีประโยชน์มากโรอันเปลี่ยนไปด้วยความปรารถนาดีของเวรินิซีมองไปทางด้านหลังของอีกฝ่ายที่เดินเข้าไปในลิฟต์แล้วยิ้มจากนั้นหันหลังเดินกลับไปยังบริเวณสำนักงานของทีมสืบสวนหมายเลข5โมนานั่งบนโต๊ะในบริเวณสำนักงานแล้วถามว่าโรอันหัวหน้าเวเรเนซอพูดว่าอะไรนะออกัสก็ออกมาจากห้องทำงานของหัวหน้าทีมในเวลานี้สอบสวนต่อไปหลัวอันโบกมือโดยบอกว่าไม่มีเหตุผลที่จะปล่อยคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กประเภทนี้ออกไปและไม่มีปัญหาในการสอบสวนต่อไปเพียงแต่ว่าคดีนี้อาจเกี่ยวข้องกับบุคคลระดับสูงดังนั้นกระบวนการสืบสวนโดยเฉพาะจึงควรถูกเก็บเป็นความลับดีมหัศจรรย์นักสืบทั้งหมดของทีมสืบสวนหมายเลข5ถอนหายใจด้วยความโล่งงอกท้ายที่สุดยังมีบางกรณีใน FBI ที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงเลือกที่จะปราบปรามและป้องกันการสอบสวนสถานการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องแปลกการแสดงออกของออกัสยังคงไม่เปลี่ยนแปลงการเลือกและคำสั่งของเวเรนิสไม่ได้ทำให้เขาประหลาดใจท้ายที่สุดแล้วมีลุงคนหนึ่งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ในวอชิงตันและเป็นเรื่องยากที่เวเรนิสจะยอมถอยโมนาเหลือบมองโรอันด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอขณะที่เธอกำลังจะกลับไปนั่งที่และเริ่มทำงานทันใดนั้นออกัสตัสก็พูดว่าโรอันเลซีโมนามาที่ห้องทำงานของฉันสิตกลงในออฟฟิศทั้ง4คนนั่งลงและออกัสตัสก็ยื่นแฟ้มหลายใบให้ทั้ง3คนเปิดโฟลเดอร์ไม่ใช่การแจ้งเตือนรางวัลหลังจากตรวจพบด็อกเตอร์การฆาตกรรมโรคเอดฟลาเวียฟรานเซียท้ายที่สุดคดีเรียบร้อยเพิ่งสิ้นสุดลงในวันนี้และยังไม่ได้เขียนรายงานคดีในโฟลเดอร์มีข้อความแจ้งว่าโรนโมนาและเลซี่จะถูกย้ายไปทำงานในลอสแองเจลิสในเดือนหน้าในประกาศมี3ตำแหน่งโดยไม่ได้ตั้งใจโรนยังคงเป็นสายลับพิเศษอาวุโสและรองหัวหน้าทีมและลาซี่ก็เป็นสายลับพิเศษอาวุโสเช่นกันด้วยความประหลาดใจของโมนาข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหลังจากที่เธอถูกย้ายและมาถึงลอสแองเจลิสระดับของเธอได้รับการเลื่อนระดับจากสายลับพิเศษธรรมดาไปเป็นสายลับพิเศษอาวุโสโมนาเงยหน้าขึ้นด้วยความประหลาดใจขณะที่โรอันและเลซี่ปรบมือให้เธอด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าขอแสดงความยินดีโมนายินดีด้วยจากมุมมองของเจ้าหน้าที่ฝึกหัดคนอื่นๆที่เข้าร่วมสาขา FBI นิวยอร์กในเวลาเดียวกันโมนาได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากสายลับพิเศษธรรมดาไปเป็นสายลับพิเศษอาวุโสและความเร็วก็เร็วเกินไปพวกเขาจำนวนเล็กน้อยยังคงเป็นสายลับฝึกหัดและหลังจากที่พวกเขาส่วนใหญ่กลายเป็นสายลับพิเศษประจำแล้วการได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นสายลับพิเศษอาวุโสก็ยิ่งห่างไกลมากยิ่งขึ้นแต่เมื่อเทียบกับโรอันแล้วความเร็วในการเลื่อนขั้นของโมนานั้นช้ากว่ามากและในหลายกรณีบทบาทของโมนาในการสืบสวนก็สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
ด้วยเหตุนี้โรนจึงรู้สึกอยู่เสมอว่าความเร็วในการเลื่อนตำแหน่งของโมนาช้าเกินไปดังนั้นหลังจากพูดคุยสั้นๆเกี่ยวกับสถานการณ์ของไรเดอร์กับเวอร์นิดเขาก็พูดถึงระดับของโมนาไปพร้อมๆกันด้วยขอบคุณครับท่านโมนาขอบคุณเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอในความเป็นจริงเช่นเดียวกับโรอันเธอไม่สนใจเกี่ยวกับยศของสายลับแต่หลังจากได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นสายลับพิเศษอาวุโสเงินเดือนของเธอก็สูงขึ้นมากซึ่งทำให้เธอมีความสุขมากในฐานะผู้หญิงที่ค่อนข้างรักอิสระและโสดมานานหลายปีโมนาไม่มีความคิดที่จะพึ่งคนอื่นเพื่อเงินเมื่อเกิดปัญหาทางการเงินโมนาเลือกที่จะลดเสื้อผ้าและอาหารลงโดยไม่รู้ตัวและเป็นนิสัยเพื่อต่อสู้อย่างหนักแทนที่จะขอความช่วยเหลือจากใครแม้ว่าคนนั้นจะเป็นโรอันที่อาศัยอยู่กับโมนาอยู่แล้วก็ตามในห้องทำงานของหัวหน้าทีมทั้ง4พูดคุยสั้นๆเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งของโมนาด้วยรอยยิ้มจากนั้นออกัสตัสก็ขอให้เลซีและโมนาออกไปก่อนเวลาโดยปล่อยให้โรอันอยู่คนเดียวเมื่อประตูห้องทำงานของหัวหน้าทีมปิดออกัสตัสไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระและถามโดยตรงโรอันคุณรู้ไหมว่าใครเป็นผู้อำนวยการแผนกสืบสวนคดีอาญาสาขาลอสแอนเจลิสของ FBI ลอสแอนเจลิสฉันรู้หัวหน้าเวเรเนซอให้ข้อมูลติดต่อของบุคคลนั้นมาให้ฉันแล้วเมื่อได้ยินคำถามของออกัสตัสโรอันก็พยักหน้าด้วยรอยยิ้ม